สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือ Bookscape Club นะครับคลับของคนรักการสำรวจโลกความรู้ผ่านหนังสือโดยสำนักพิมพ์ Bookscape ครับวันนี้เป็นวันแรกของงานมหกรรมหนังสือระดับชาตินะครับปีนี้เราจัดกันออนไลน์ตั้งแต่วันที่23ถึง31ตุลาคมนะครับ9วันเต็มๆนะครับทุกท่านก็หาซื้อหนังสือใหม่ๆในราคาพิเศษกันให้สนุกนะครับตามเพจสำนักพิมพ์ต่างๆหรือว่าทางเว็บthaibookfair.com กันนะครับหวังว่าจะสนุกสนานนะครับมีหนังสือดีๆออกมากันเต็มเลยครับรอบนี้ท่ามกลางบรรยากาศเทศกาลงานหนังสือวันนี้เราก็เลยเปิด Bookscape Club ครับมาตั้งวงคุยกันเรื่องหนังสือใหม่เอี่ยมเล่มนึงครับที่เพิ่งออกขายกันสดๆร้อนๆในงานหนังสือเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้เราจะคุยกันเล่มปฏิวัติสยามครับอ้อขออภัยครับใหม่จนลืมชื่อนะครับหนังสือชื่อสยามปฏิวัตินะครับสยามปฏิวัติชื่อรองว่าจากฝันละเมอสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสู่อภิวัตสยาม2475นะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือลำดับที่3นะครับของซีรีส์ต้นทานปฏิวัติซีรีส์ต้นทานปฏิวัติเนี่ยเป็นหนังสือชุดรวมงานเขียนคลาสสิกว่าด้วยประชาธิปไตยว่าด้วยการปฏิวัติของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับไม่ใช่การปฏิวัติโดยทหารนะครับแต่ว่าเป็นการปฏิวัติของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนทั่วทุกมุมโลกนะครับเล่มแรกที่ Bookscape ทำก็คือเล่มสามัญสำนึกหรือว่า Common Sense นะครับของโทมัสเพนเล่มนี้เป็นต้นทานการปฏิวัติอเมริกาเมื่อปี1776นะครับเล่มที่2ที่จะออกในงานมหกรรมหนังสือรอบนี้เหมือนกันนะครับก็คือหนังสือชื่อฐานันดรที่3คืออะไรนะครับ What is the Third Estate นะครับของเอมมานูเอลโจเซฟซีเอสนะครับซึ่งเล่มนี้เป็นต้นทานการปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี1789นะครับแล้วก็มาถึงเล่มนี้ครับเล่มที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นเล่มสยามปฏิวัติเป็นงานรวบรวมบทบันทึกความคิดประชาธิปไตยไทยตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับผ่านเอกสารประวัติศาสตร์ที่เป็นต้นทานปฏิวัติสยาม2475นะครับเล่มนี้เป็นงานที่รวบรวมผลงานคลาสสิก5ชิ้นนะครับชิ้นแรกเก่าแก่ที่สุดคือปี2427นะครับคือคำกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดินรศ103นะครับงานนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับโดยพระองค์เจ้าปิสดางและคณะเจ้านายและข้าราชการอีก10คนนะครับรวมกันเป็น11คนที่ร่วมกันลงชื่อถวายให้กับรัชกาลที่5นะครับว่าบ้านเมืองสยามควรจะเปลี่ยนแปลงยังไงการเมืองควรจะเปลี่ยนยังไงนะครับนั่นชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2ก็คือบทความชื่อว่าด้วยความฝันละเมอแต่ไม่ใช่นอนหลับโดยเทียนวันนะครับเทียนวันก็เป็นปัญญาชนเป็นปัญญาสามัญชนปฏิวัติคนแรกๆของสยามนะครับงานชิ้นนี้ก็ตีพิมพ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เช่นกันชิ้นที่3เป็นเอกสารงานเขียนชื่อว่าด้วยความเสื่อมทรามและความเจริญของประเทศนะครับโดยขุนถวยหานพิทักษ์หรือว่าหมอเหลงศรีจันทร์นะครับหมอเหลงเป็นหัวหน้าคณะก่อการรศ130นะครับงานชิ้นที่4คือมนุษยภาพบทความโดยคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นักหนังสือพิมพ์บรรณาธิการและนักเขียนนะครับและก็ชิ้นสุดท้ายเป็นชิ้นที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คือประกาศคณะราษฎร24มิถุนายน2475ที่เชื่อกันว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เป็นผู้เขียนนะครับเราเอางานทั้ง5ชิ้นเนี่ยมารวมอ่านใหม่กันในยุคสมัยปัจจุบันนะครับแล้วในหนังสือเล่มนี้ก็มีอาจารย์ธเนศอาภรณ์สุวรรณเขียนบทนำนะครับเรื่องความคิดประชาธิปไตยสยามสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับและก็มีคุณกสิดิษฐ์อนันทนาธรนะครับเขียนคำบรรยายเปิดบทที่จะอธิบายภูมิหลังอธิบายความสำคัญของงานเขียนแต่ละชิ้นนะครับแล้ววันนี้ทั้งสองท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีอาจารย์ธเนศสวัสดีคุณกสิดิษฐ์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ธเนศสวัสดีครับสวัสดีครับลืมวิธีเปิดงงก็ขอบคุณทั้งอาจารย์ธเนศและคุณกสิดิษฐ์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเปิดวงคุยกันเรื่องสยามปฏิวัตินะครับผมอยากจะเริ่มขอชวนคุยในภาพรวมก่อนนะครับพูดถึงสายทานความคิดประชาธิปไตยในสยามนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะลงมาไล่อ่านงานแต่ละชิ้นกันดูครับงานของเรามีตั้งแต่สมัยร5ร6จนมาถึงร7นะครับก็วันนี้น่าจะมองเห็นความคิดประชาธิปไตยครับว่าพอมันมางอกงามในสังคมไทยแล้วเนี่ยมันเติมมาในเนื้อดินแบบไหนแล้วมันกระทำต่อเนื้อดินนั้นและถูกเนื้อดินนั้นกระทำอย่างไรนะครับแล้วมันไอกระบวนการสร้างประชาธิปไตยเราเนี่ยมันรุ่มๆดอนๆมันลงหลักปักฐานไม่ได้ถ
ถ้าเกิดมองในแง่ประวัติศาสตร์การเมืองแล้วเราเห็นอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ๆที่จะชวนทั้งสองท่านคุยกันนะครับผมเริ่มที่อาจารย์ธเนศอย่างนี้ก่อนครับอาจารย์ครับอาจารย์กลับมาอ่านใหม่งานตั้งแต่สมัยร.5 ร.6 ร.7 เมื่อครั้งสยามอยู่ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งโจทย์ตอนนั้นเนี่ยมันก็คงดูเหมือนเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยมันคงดูเหมือนฝันละเมอจริงๆนะครับเพราะว่าเรานึกเกิดไม่ออกมันเป็นโจทย์ยากมากเลยเราจะสร้างประชาธิปไตยยังไงในบ้านเมืองที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พออาจารย์กลับมาอ่านงานเหล่านี้สมัยในยุคสมัยเนี้ยครับซึ่งเป็นยุคสมัยที่อาจารย์เกษียณก็นิยามว่าเนี่ยคือระบอบเสมือนสมบูรณาญาสิทธิ์หรือว่าเป็น virtual absolutism เนี่ยพออาจารย์กลับมาอ่านงานพวกนี้อีกทีนึงในตอนนี้แล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงแล้วอาจารย์มองเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือว่าถ้าผมจะถามใหม่แบบชวนให้อาจารย์ช่วยขายของหน่อยก็คือทำไมเราควรจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้กันในตอนนี้ครับอืมดีมากเลยครับก่อนอาจารย์ต้องซื้อก่อนนะคือครับคือถ้าไม่ซื้อนี่อ่านไม่ได้นะครับรักอาจารย์ตรงนี้แล้วครับก่อนจะอ่านก็ต้องซื้อก่อนนะครับช่วยซื้อกันด้วยนะครับคือถ้าจะตอบคำถามตอบตรงๆเลยเนี่ยนะคือผมเริ่มอ่านเพื่อจะหาความคิดทางการเมืองไทยเนี่ยก็ผมว่า10กว่าปีนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้ทุนไปวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกียวโตเนี่ยที่เมืองเกียวโตเนี่ยแล้วก็ไปนั่งอ่านเอกสารเนี่ยอย่างเทียนวันนี่ก็ไปเจอที่นั่นนะเพราะอยู่เมืองไทยนี่อ่านยากมากที่หอจดหมายเหตุเนี่ยมันต้องไปขออนุญาตขอแล้วก็ได้ก็ไม่สะดวกแล้วก็ก๊อปปี้ไม่ได้ตอนนั้นยังอ่านด้วยไมโครฟิล์มอยู่ต่างๆแล้วมันก็ถ้าถ่ายจากเครื่องมือฟิล์มเขาโน่นหน้าแล้วบาทถึงสองบาทมันรุ่นต่างแล้วก็ไม่ชัดด้วยต่างเนี่ยคือสรุปแล้วคือว่ามันเป็นในแง่จะอ่านอีกเดียวก็ยังทำไม่ได้เลยเนี่ยมันมีความลำบากมากต่างเนี่ยมันไปถึงเกียวโตเนี่ยผมก็ไปเจอไอเนี่ยห้องสมุดซึ่งเขาก็รวมหมดแล้วเขาก็แบ่งเป็นประเทศอ่ะจีนพม่าอินโดนีเซียก็เป็นแถวๆนะแถวไทยเยอะหน่อยต่างเนี่ยแล้วโชคดีก็คือว่ามาลีเกโตเนี่ยเขาประมูลซื้อหนังสือของนักสะสมสื่อไทยนะคุณแต่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วก็เขามีชื่อมากใช่ไหมเขามีทุกอย่างเลยนั่นแหละตั้งแต่ไปประกาศปรุงสวดานต่างๆเนี่ยเราพยายามจะเสนอขายให้เมืองไทยต่างเนี่ยแต่ว่าเมืองไทยมันจนอ่ะมาอะไรก็ไม่มีเงินซื้อเขาขายไม่กี่ล้านมั้งใช่ไหมไม่กี่ล้านมาอะไรห้องสมุดมาอะไรเนี่ยมันไม่มีทางเลยนะเมื่อ50ปีที่แล้วนะที่จะซื้อเอกสารซึ่งคล้ายๆเป็นหนังสือเก่าอะไรทั้งนั้นใช่ไหมมาริโกโตเขาจ่ายหมดอาจารย์อิชิเขาเข้าใจเป็นดีเรคเตอร์อยู่ตอนนั้นต่างเนี่ยอาจารย์ซื้อหมดเลยต่างเนี่ยยกไปหมดเลยทั้งกุเลยนะฮะผมก็ไปนั่งอ่านไปเจอเทนวันเนี่ยอยู่บนชั้นของเขาเนี่ยใช่ไหมเป็นแผงเลยทุกเล่มเลยอ่ะต้นฉบับดั้งเดิมของเทนวันนะผมนี่ตื่นเต้นมากต่างเนี่ยใช่ไหมโอเคนะทีนี้ในแง่ของว่าต้องเจอไหมความคิดการเมืองครับเจออะไรบ้างครับอาจารย์พออาจารย์เจอเทียนวันแล้วอาจารย์เจออะไรเจอแต่เทียนวันเจอแต่งานเจอหนังสือเจอเรื่องที่แกบ่นหรืออะไรเจอเรื่องแย่ๆอะไรต่างเนี่ยแต่ความคิดทางการเมืองไม่เจอคือแล้วก็ไม่ใช่แกคนเดียวผมก็อ่านหลายคนนะของร.4ก็เยอะเหมือนกันนะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมก็พบว่าคือพัฒนาการของความคิดที่คือความคิดการเมืองเนี่ยเป็นมรดกตอนตกจริงๆเลยคือจะเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไรยูโรเซนติกหรืออะไรต่างก็ต้องยอมรับแล้วว่าแม้กระทั่งผมตัวหลังเนี่ยไปเปรียบเทียบนะไปอ่านประวัติศาสตร์ความคิดหรือประวัติศาสตร์อารยธรรมเนี่ยของอินเดียของจีนของที่ไหนต่างก็ตามเนี่ยนะคุณก็ยังไม่เจอตั้งแต่ขงจื๊อมาตั้งแต่พระเวทตั้งแต่อะไรในรามเกียรติ์หรือรามายณะหรือต่างก็ตามใช่ไหมมันก็จะมีนิทานมีแต่เรื่องบรมบาลานต่างๆเยอะมากนะแต่ว่าคนที่เขียนในลุกยุ่นนั้นและหลังจากนั้นก็ตามที่เขียนมาเป็นชุดๆอย่างเช่นถ้าเราจะอ่านปรัชญาของกรีกของเพลโตของอริสโตเติลของใครต่างๆมันมีคนที่เขียนถ้าเราอ่านเยอะเลยตั้งแต่เกือบร้อยปีที่แล้วก็ยังก้มเริ่มมีแล้วนะใช่ไหมอันนี้ก็คือความสปอยก็คือความที่เราเนี่ยชินกับประวัติศาสตร์ความคิดการเมืองแบบตอนตกเนี่ยก็จะอ่านหนังสือแบบที่ว่าเล่ามาเลยว่าเทียนวันพูดอะไรใช่ไหมแล้วก็แล้วบทไหนของเทียนวันที่พูดถึงการเมืองเนี่ยแล้วก็ไม่นั่งอ่านได้ให้เราไปอ่านเองยังแก12เล่มหมื่นหน้าหนังมันจะไปหาได้ไงมันไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกใช่ไหมไม่ได้ฮะศึกษาเรื่องการเมืองไทยต้องอ่านเองทุกอย่าง
แล้วนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่มันไม่ดีในนั้นไม่การเมืองงานสัก 10-10% ด้วยต่างอย่างอื่นมันเป็นเรื่องอิเลเคการเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องเจปาถ่ายเป็นเรื่องอุ้ย 108,000 เรื่องในต่างเนี้ยคือแม้ทั้งการจัดแยก classification น่ะครับจำแนกหนังสือเนี่ยใช่ไหมมันห้องสมุดอะที่เราเข้าไปมันก็มีใช่ไหมตู้นี้เป็นแบบเอสเซซาตู้รัศดาตู้ต่างๆ HNS EDS เป็นประวัติศาสตร์ประจำไม่ได้ใช่ไหมอะไรทั้งนี้เนี่ยไอ้ระบบการแบ่งองค์ความรู้หรือแบ่งตัวหนังสือเนี่ยในวงการศึกษาไทยมันก็ยังไม่ได้ทำเลยทำเฉพาะห้องสมุดเท่านั้นเองแล้วก็เท่านั้นเองเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะอ่านที่จะเอาความรู้จริงได้เนี่ยมันต้องมีคนช่วยทำมีเครื่องมือจำนวนนี้ระดับหนึ่งอย่างใดเนี่ยมันถึงจะไปได้อย่างเงี้ยอันนี้คือความยากลำบากนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปคำเองหมดเลยต่างเนี่ยก็ครับอาจารย์เล่าถึงความยากลำบากของการศึกษาประวัติทางคิดทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะการยากลำบากในการหาในการอ่านเอกสารชั้นต้นต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้พออาจารย์ศึกษามาแล้วเนี่ยอาจารย์เขียนออกมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่จริงๆเป็นหนึ่งในเล่มที่ผมชอบที่สุดที่อาจารย์เขียนก็คือความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทยนะครับเอดิชั่นล่าสุดเนี่ยพิมพ์กับสำนักพิมพ์สมมุตินะครับใครที่ยังไม่เคยอ่านเนี่ยแนะนำอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาสเตอร์พีซนะครับเอดิชั่นเก่าเนี่ยมติชนเคยพิมพ์เอดิชั่นเก่าเนี่ยความคิดใช่ครับความคิดทางการเมืองไพ่กระดุมพีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับเล่มนั้นเนี่ยสมัยผมสอนเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ธรรมศาสตร์ผมชอบเอาไปสอนนักศึกษาประจำแต่ว่าเอดิชั่นใหม่ที่อาจารย์พิมพ์กับสมมุติเนี่ยอาจารย์รื้อใหม่ด้วยแล้วก็มีบทใหม่ๆเยอะนะครับก็อยากจะแนะนำให้มีกันทั้งสองเล่มนะครับทีนี้พออาจารย์ไปศึกษามาแล้วด้วยความยากลำบากเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรในเส้นทางความคิดทางการเมืองของสยามไทยบ้างครับเพราะว่าจริงๆไอ้หนังสือเล่มที่เราทำกันเนี่ยเล่มใหม่เนี่ยสยามปฏิวัติของบุ๊กสเคปเนี่ยมันก็แสดงเส้นทางความคิดของประชาธิปไตยไทยผ่านงานเขียน5ชิ้นในรอบ50ปีนะครับผ่าน3รัชกาลเนี่ยนะครับทีนี้ผมก็อยากชวนอาจารย์คุยอย่างเงี้ยครับว่าทีนี้เมื่อเมล็ดพันธุ์ความคิดประชาธิปไตยมันมาจากตะวันตกอย่างอาจารย์บอกว่ามันก็ต้องคิดว่ามันเป็นของนําเข้ามาจากตะวันตกเนี่ยทีนี้มันมางอกในเนื้อดินแบบไทยๆแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นเส้นทางเดินของมันยังไงอะไรคือปัจจัยที่มันอยู่เบื้องหลังความลุ่มๆดอนๆที่ทําให้ประชาธิปไตยลงหลักปักฐานไม่ได้สักทีประชาธิปไตยยังเป็นฝันละเมออยู่มั้ยจากวันนั้นถึงวันนี้ครับก็ยังฝันละเมออยู่นะซึ่งมันตลกมากเลยคือตอนช่วงที่ผมไปนั่งอ่านงานเทมันยุคแรกที่เกียวโตเนี่ยนะตอนนั้นเข้าใจว่ามันน่าจะปี40นะคล้ายๆปี40ประมาณนั้นนะฮะใช่ๆแล้วเพราะว่าไอ้ต้มยำแต่ไอ้ต้มยำกุ้งเกิดเนี่ยผมอยู่เกียวโตจำได้ใช่ๆๆนะฮะนั่นก็คือปี40เพราะฉะนั้นตอนนั้นบรรยากาศประชาธิปไตยมันกำลังเปิดอะใช่มั้ยไอ้การพูดหรือการเชื่อว่าเราจะมีระบบพรรคการเมืองมีระบบรัฐธรรมนูญมีศาลยุติธรรมมีกสม.มีสิทธิมนุษยชนทุกอย่างเข้ารู้เข้าร้อยหมดเลยพูดง่ายว่าเหมือนพิมพ์เขียวที่แต่ก่อนเนี่ยเราดูแต่หนังสือเนี่ยแต่คราวนี้มันมีรูปธรรมเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอ่านเทียนวันเนี่ยมันก็เลยง่ายขึ้นไงก็คือพยายามที่จะเอามาเชื่อมเลยใช่ไหมแต่ว่าตัดดูเร็วเลยนะมาถึงตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยมันง่ายหลังเลยคือกลับไปเป็นยุคต้นเหมือนเทียนวันเลยตอนนี้ใช่ไหมเหมือนกับตอนเทียนวันกำลังซัฟเฟอร์กำลังมีปัญหากับระบอบสมบูรณาธิปไตยราชสมัยรัชกาลที่5ซึ่งงานจำนวนมากเล่มที่ผมอ่านเนี่ยก็คือเล่มที่แกเขียนหลังจากออกจากคุก17ปีอยู่ในคุกเพราะข้อหาหมิ่นตราราชสีน้อยของกระทรวงมหาดไทยท่านนั้นเองนะเนี่ยใช่ไหมมันบรรยากาศเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากอ่ะ10ปีท่านนั้นเองใช่ไหมไอความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าอดีตมันเคยให้ทางออกเนี่ยก็ไม่มีทางใช่ไหมแต่ว่าไอ้การที่มันมีความขัดแย้งย้อนแย้งเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้การกลับไปวิเคราะห์ไอ้ตัวเท็กซ์รุ่นแรกๆออกมาต่างๆเนี่ยมันก็เลยมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นต่างๆก็คือพูดง่ายว่าไม่ต้องรีบไปไหนอะเพราะว่าเราต้องวนเวียนอยู่กับไอ้เนี่ยเดิน19ถอย29เลยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันมีอุปสรรคทางนั้นเลยต่างเนี่ยใช่ไหมทำให้ผมพบว่าไออิทธิพลของความเชื่อคำสอนทางศาสนาและคติบรรพบุรุษซึ่งโยงถึงผีธรรมเนียมต่างๆนี่ในที่มาควบคุมทำให้อำนาจรัฐไทยเนี่ยใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือนอกเหนือ rationality ใช่ไหมความเหตุเป็นผลเหตุผลและความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยที่มันอยู่ในปรัชญาการเมืองของตะวันตกเนี่ยช่วง40เนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าระบบการเมืองไทยนะมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล
แต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันระเนระนาดหมดแล้วคือมันกลายเป็นความคิดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลตั้งแต่สถาบันสูงสุดตั้งแต่องค์กรที่รองรับความยุติธรรมและให้ความยุติธรรมและนำเสนอวาทกรรมเกี่ยวความยุติธรรมเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ยึดโยงกับหลักยุติธรรมซึ่งมันต้องเป็นหลักสากลเป็นหลักที่อ้างไม่ได้ว่ากฎหมายบ้านเราเป็นอย่างนี้เพราะงั้นที่อื่นมันพูดยังไงก็ช่างมันไม่เกี่ยวกฎหมายบ้านเราอย่างนี้ต้องว่าตามนี้นะต้องถูกจับหมดถ้าพูดเรื่องกอเป็นกอขอเป็นขอเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเป็นตะกอนมันทำไม่ได้มันพูดไม่ได้มันคิดไม่ออกอะทำไมทำอย่างนั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะการพูดแบบนี้มันการพูดแบบคติโบราณคือเอา tradition มานำหน้าไม่ใช่เอา rationality มานำหน้าอันนี้ก็ทำให้รู้สึกเลยว่าไอ้พัฒนาการความคิดกันเมืองไทยนั้นอิทธิพลของคติที่ยึดโยงกับประเพณีวัฒนธรรมcustom อะไรธรรมเนียมปฏิบัติเก่าๆเนี่ยใช่ไหมแบบโบราณต่างๆเนี่ยใช่ไหมยังมีอิทธิพลเยอะมากสูงมากต่างเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ถูกกลับมาได้นะไม่ยากด้วยใช่ไหมเพียงแค่ว่าผู้มีอำนาจเนี่ยในรัฐต่างๆเนี่ยพร้อมใจกันเนี่ยประกาศแล้วก็พูดไงว่าใช้กำลังบังคับต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยทุกภาคส่วนก็ยอมรับคือไม่ยอมอ่ะแต่หมายความว่าก็มันต้านไม่ได้อ่ะคุณจะเรื่องใดคุณจะไปให้เขาถูกจับไปอยู่ในคุกทำไมไม่เสียเวลาหาทำมากินต่างๆใช่ไหมมันไม่มีอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้นะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อะไรทำให้การสานต่อคือผมคิดว่าความวิการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนวิชาอื่นๆอ่ะถ้ามันจะเติบโตถ้ามันจะมีพลังที่เหมือนกับว่าทำไมคนนักการเมืองอเมริกันเนี่ยใช่ไหมถึงยังอ้างเจฟเฟอร์สันจอร์จวอชิงตันเอฟรัมลิงคอล์นต่างๆนี่ใช่ไหมคำพูดมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าคนร้อยหมื่นคนในโลกนี้ไหนใครก็พูดอย่างนั้นได้เนี่ยแต่ว่าผมเองการพูดสึกว่าโอ้โหเขาดื่มดำมากใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าใครที่คัดค้านลิงคอล์นใครที่คัดค้านเจฟเฟอร์สันต่างๆก็คือว่ามันไม่ถูกอะมันไม่มีทางพูดได้มันอยู่ไม่ได้ต่างๆใช่ไหมอันนั้นเนี่ยต้องอาศัยการต่อยอดการเพื่อเสริมสร้างจากอดีตถึงปัจจุบันต้องทำอยู่เรื่อยๆนะมันก็เหมือนการเพาะปลูกอะคือมันต้องปลูกอยู่เรื่อยๆนะคุณปลูกทีแล้วคุณทิ้งไปสิบปีแต่มันก็มีแต่หญ้ามันก็ไม่มีอะไรที่มันโตเกือบโตขึ้นมาได้ต่างๆอันนี้ก็คือความยากลำบากและความพวกเนี้ยแบบยากจนของความคิดการเมืองไทยใช่ไหมคือมันยากจนเพราะมันอับเฉาเพราะว่าสภาพจริงๆของการเมืองเนี่ยใช่ไหมมันเป็นพื้นดินที่เป็นพิษเป็นพื้นดินที่ไม่มีปุ๋ยไม่ได้สร้างตัวมันเองไม่ได้รองรับแล้วไม่ได้ช่วยออกดอกออกผลให้ต้นอะไรจะไปปลูกเนี่ยต้องรักษาตัวเองอ่ะเอางี้เลยกันเพราะฉะนั้นความยากลำบากที่ผมทำมาแล้วพยายามเขียนในหนังสือไอ้ความเก่งในเมืองไทยที่ปกป้องนำเสนอเนี่ยใช่ไหมผมก็พยายามจะแน่เห็นว่าเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยมันมีอะไรที่ใหญ่ๆที่ผมสรุปมาเนี่ยแล้วหวังว่าช่วยสรุปต่อเห็นด้วยหรือไม่ด้วยก็ได้นะคือช่วยวิเคราะห์ต่อเนี่ยใช่ไหมเพื่อที่จะให้อะไรอ่ะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานทางสังคมคนที่ทำงานเรื่องกฎหมายเรื่องการเมืองเรื่องเอาวัฒนธรรมมันไปใช้เอานางคิดบนนั้นไปขยายต่อต่างใช่ไหมว่าเราเคยเถียงกันมาแล้วนะขนาดนี้แล้วมันหยุดตรงนี้ตอนนี้จะเถียงเนี่ยใช่ไหมเราถึงต่อตรงนี้ได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับอันเนี้ยถึงจะทำให้เพื่อไงว่ามันมีที่ยืนอ่ะใช่ไหมมันมีที่ยืนคือเราก็ต้องไปพึ่งไปไอ้พวกไงบ่าหรือเนี่ยกับร่างกายของคนรุ่นเก่าอ่ะใช่ไหมแต่ทุกวันเนี้ยเราสู้เนี่ยตัวเปล่านะใช่ไหมแล้วจะหวังพึ่งแต่มวลชนรอบๆข้างเท่านี้ที่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ 1,000-2,000 คนอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ได้อะมันจะต้องมีบ่าอันมองไม่เห็นที่ยักษ์ใหญ่ที่มันรองรับเราอยู่เนี่ยใช่ไหมเหมือนที่อเมริกันมันมีเนี่ยผมคิดว่าทำไมที่อเมริกันทรัมป์แล้วก็มันทำรัฐประหารเหมือนกับเมืองไทยนะใช่ไหมแล้วสู้ตายทีนี้คือเขาเพราะว่าเขาตายถ้าเขาไม่สู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเล่นงานเอาพักลากพักหรือพันกันลงมาให้เละไปเลยต่างลากศาลยุติธรรมศาลสูงเขาเนี่ยเละไปครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ใช่ไหมมันเกิดไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าถึงขนาดนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าเทเดชันประชาธิปไตยของอเมริกันไม่แข็งเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันจะปั่นป่วนยิ่งกว่านี้อีกต่างเนี่ยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือความยากลำบากแต่ว่าผมคิดว่าถ้าหากว่า
เอาความลำบากใช่ไหมของการต่อสู้จริงๆเนี่ยกับการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยมารวมกันเฉยๆแล้วทำมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับคือสู้ไปเนี่ยเราต้องคิดสร้างทฤษฎีต้องคิดสร้างไอ้นี่ไอ้ประเพณีความเชื่อทางการเมืองต่างที่เป็นหลักเป็นฐานที่คนรุ่นต่อไปใช้ได้เขาจะต้องรับมานี้ต่อไปคือพอดูภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการทางการเมืองการสร้างสังคมใหม่การสร้างสังคมที่รองรับคนยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งกว้างเท่าไหร่หลากหลายเท่าไหร่นั้นเนี่ยจริงจะเป็นงานที่ซับซ้อนและเป็นงานที่จะถูกต่อต้านถูกตอบโต้ด้วยไอ้ที่อิทธิพลความเชื่อแบบเก่าจารีตประเพณีหรือความผลประโยชน์เฉพาะส่วนที่แต่ละคนก็มีผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นการเนี่ยที่เขาจะหาทางที่จะมาทำลายแต่ตลอดแรงต่างครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวมากสำหรับอนาคตและการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยคือว่าก็ต้องอาศัยอดีตที่เป็นคุณต่อเราเนี่ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยอดีตที่มันมีอย่างเป็นอดีตที่มันเพิ่งเนี่ยว่าไม่ให้คุณไม่ให้โทษแต่ก็ไม่มีประโยชน์ครับอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยใช่ไหมครับว่าให้คุณไปอ่านเนี่ยทุกคนก็จะมึนนะว่าอ่านแล้วก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ช่วยเขาจะเหตุการณ์ปัจจุบันช่วยอะไรต่างผมไม่เห็นอะไรต่างใช่ไหมเนี่ยนี่คือความยากลำบากของเราที่ว่าอ่านเท่าไหร่แล้วก็มองไม่เห็นเนี่ยอันนี้ก็คือทางตันของภูมิปัญญาไทยนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงคุณกฤษดิษฐ์เนี่ยผมถามอาจารย์อีกนิดนึงครับเดี๋ยวเราชวนคุยภาพรวมๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่คุยกันในรายละเอียดของงานแต่ละชิ้นที่จริงๆในเล่มนี้ก็คือบ่ายยักษ์ทั้ง5นะครับยักษ์ประชาธิปไตยที่มาก่อนการทั้ง5ให้เป็นหลังอิงให้เราพิงกันไว้เนี่ยนะครับที่เราจะไปสู้เรื่องประชาธิปไตยกันต่อทีนี้ไอผมอยากช่วยอาจารย์คุยนิดนึงว่าไอ้งานทั้ง5ชิ้นที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มันเขย่าการเมืองไทยยังไงในเวลาของมันนะครับมันสั่นสะเทือนเนื้อดินเดิมเนื้อดินที่อาจารย์บอกว่าเป็นเนื้อดินที่เป็นพิษต่อประชาธิปไตยเนี่ยมันสั่นสะเทือนเนื้อดินเดิมของการเมืองไทยยุคสมบูรณาญาสิทธิ์ยังไงครับคือตั้งแต่อันแรกเลยนะคำกล่าวบังคมทูลเองก็เขาเสนอชัดเจนเลยว่าระบบสมบูรณ์เสรีราชเนี่ยใช่ไหมมันไม่สามารถทำหน้าที่ในการปกครองได้แล้วคือที่มันอัศจรรย์คือว่าคนรุ่นพระเจ้าปิดสดางเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เห็นกสิทธิ์ก็บอกว่าอะไรพระเจ้าสวัสดิโสพลใช่ไหมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พูดง่ายว่าใส่ความคิดเข้าไปเยอะต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคือเราก็ไม่รู้ว่าความคิดของใครเป็นหลักในอันนั้นเนี่ยแต่ว่าบังเอิญว่าพระองค์เจ้ากิจปิสดามเป็นคนเดินเรื่องผมก็เลยโยนให้แกหมดต่างๆนึกว่าพระองค์เจ้าปิสดามเป็นตัวแทนใช่ไหมแต่ถ้าใครพบมีหลักฐานอย่างอื่นก็โอเคก็เพิ่มกับบางต่างที่แปลกใจก็คือว่าเขาเนี่ยผมว่าเขาจับประเด็นการต่อไอ้ความขัดแย้งของระบบการปกครองแบบยุโรปคือเป็นระบบสมัยใหม่ตอนนั้นเขาไม่เรียกยุโรปเขาเรียกระบบสมัยใหม่ระบบก้าวหน้าซีเวลไลน์หลานใช่ไหมเนี่ยชัดเจนเลยว่าอำนาจเนี่ยมันต้องมีความเหตุเป็นผลแล้วก็มีทางไงมีรูปแบบที่แน่นอนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไปถึงระบบที่เขาเรียกระบบconstitutional monarchy ใช่ไหมก็คือกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยใช่ไหมไปจนถึงพูดถึงว่าสังคมเนี่ยก็ต้องมีอำนาจใช่ไหมแล้วก็ในสังคมเนี่ยก็ต้องมีเสรีภาพแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะไอ้นี่เนี่ยผมอ่านมาร้อยเที่ยวด่านเนี่ยได้ผมสรุปมาเนี่ยเพราะคำว่าเสรีภาพเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่าเสรีภาพนะเขาเพียงแต่ว่าความมีอำนาจในการที่จะพูดอะไรออกมาในที่สาธารณะได้เนี่ยใช่ไหมผมก็แปลจะตั้งนามแปลว่าอะไรวะครับมันมีอำนาจในที่สาธารณะแล้วถึงจะไปแสดงออกได้กันเนี่ยมันไม่เข้าใจอ่ะแต่พอกลับไปกลับมาเนี่ย free expression public space ตรงนั้นเนี่ยมันก็ freedom of expression นั่นเองเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่อง freedom อย่างก็มีคอนเซ็ปต์ความเป็นเสรีภาพคืออะไรเพราะฉะนั้นแกก็เล่าตัวอ๋อไปดูเนี่ยมึงในอยู่ในที่ตัวคนไอ้คนที่พูดในที่ public ได้แสดงมันต้องมีอำนาจต่างๆเนี่ยเพราะนี่มันคิดแบบไทยๆเลยจ้ะเพราะในเมืองไทยเนี่ย public ก็คือที่หลวงไงที่หลวงก็ที่ของกษัตริย์ที่ของหลวงว่าที่ของหลวงก็คือมีแต่พระเจ้าแผ่นดินหรือกับคุณนางหรือคนที่รับมอบหมายนะที่จะมีหน้าเข้าไปทำไปใช้อะไรของมันได้เพราะงั้นถ้าคุณมีเสรีภาพเนี่ยคุณต้องมีอำนาจแบบนี้นะเนี่ยผมชอบในวิธีที่แกพอเราเอามาวิเคราะห์ว่าความคิดแกมันมาชนตรงนี้เนี่ยใช่ไหมคือแกกำลังย้ายจากอำนาจ
ของหลวงเนี่ยมันเป็นอำนาจของปัจเจกอะใช่ไหมครับครับอันนี้ผมพูดเอ็กซ์ตรีมเลยนะคือเขาคงไม่ได้คิดขนาดนี้เองนะตอนนั้นนะแต่ว่าเขาจับได้ไงว่าในยุโรปมันมีแบบนี้มันมีคนซึ่งมันไม่มีตำแหน่งมันไม่ได้เป็นเจ้าเนี่ยแต่มันก็พูดเหมือนกับเจ้าได้อะอันนี้ก็คือเพราะว่าการท้าทายที่เข้ามาแบบชัดๆเลยต่างๆนี่ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้คำพูดของเขาแล้วการแสดงออกต่างๆเนี่ยผมก็จะว่าคงไม่ได้เผยแพร่คนไม่มีใครได้อ่านรุ่นๆนั้นนอกจากเราห้าอ่านเนี่ยเราก็ตอบโต้กันต่างๆนี่แล้วก็อยู่ในนั้นไม่ได้พิมพ์ผมว่าพิมพ์ตอนหลังเนี่ยก็กว่าจะได้อ่านจริงก็รุ่นเราหรือมั้งเนี่ยรุ่นที่ผมเรียนปริญญาตรีต่างๆเนี่ยอาจารย์ชัยนันท์มาพิมพ์เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นในต่างๆเนี่ยครับแต่ตอนนั้นเราอ่านเราก็ไม่ได้เข้าใจแบบนี้นะเนี่ยผมเข้าใจไม่มีกี่ปีมานี้เองผมโน้ตนิดนึงครับที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยในจดหมายพระองค์เจ้าปริศดางและคณะก็เสนอทางออกหลายข้อนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันข้อหนึ่งที่อาจารย์พูดถึง freedom of expression เนี่ยนะครับเขาใช้คำแบบนี้ครับอาจารย์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตต้องมีโสดในถ้อยคำและความคิดความเห็นของตนที่เป็นประโยชน์และมีอำนาจที่จะแสดงออกมาให้ปรากฏในท่ามกลางที่ประชุมก็ดีหรือในหนังสือพิมพ์ก็ดีแต่การใส่ถ้อยความที่ไม่จริงนั้นจึงจะมีโทสานุโทษตามพระราชกำหนดกฎหมายอันนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกก็คือพูดถึงอำนาจที่จะแสดงออกมาให้ปรากฏในท่ามกลางที่ประชุมหรือในหนังสือพิมพ์ก็ดีอันนี้เรากำลังพูดถึงปี2427นะครับสมัยรัชกาลที่5ใช่ครับอันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมว่าพวกแปลเป็นไทยแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องต้องมีโสดในถ้อยคำต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางให้คุณจะไม่ได้ออกเงินใช้หรือหมดใช้บ้านอยู่ตรงไหนครับงั้นเดี๋ยวผมพักอาจารย์ตรงนี้ก่อนให้อาจารย์พักนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันไปนะครับทั้ง5ตอนทีนี้กลับมาที่คุณเกษดิษฐ์นิดนึงนะครับคุณเกษดิษฐ์ฟังอาจารย์มาทั้งหมดแล้วก็ได้อ่านต้นฉบับทั้ง5ชิ้นนี้แล้วเนี่ยผมถามเริ่มต้นเหมือนที่ชวนอาจารย์ธเนศคุยนะครับว่าถ้าจะใหช่วยขายของหน่อยก็คือทำไมเราควรต้องอ่านหนังสือเล่มนี้กันในตอนนี้แล้วคุณเกษดิษฐ์เองอ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างมาอ่านใหม่เมื่อเวลาผ่านไปแบบโอ้โหหลายร้อยปีแล้วมันเจออะไรบ้างครับครับอาจารย์จริงๆตอนแรกผมกะจะขายหนังสืออาจารย์เทศเหมือนกันแต่อาจารย์ชิงขายไปแล้วผมเลยไม่ต้องพูดแล้วครับ เดี๋ยวให้ขายหนังสือที่เกษดิษฐ์ช่วยทำให้กับสำนักพิมพ์แสงดาวเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ขายกันนะครับ ครับคือครับอาจารย์ประเด็นตอนแรกที่อาจารย์พูดว่าจะเอาหนังสือเอาบทความทั้ง5ชิ้นมารวมพิมพ์นะครับเอาข้อจริงตอนแรกผมก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะคิดว่ามันก็ด้วยยุคสมัยนี้มันเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้ง่ายGoogle อยากดูอะไรก็เจอแล้วเนี่ยผมก็เลยเฉยๆอยู่มากแต่พอตอนที่ได้โจทย์จากอาจารย์ให้มาเขียนคำแนะนำตอนจะเปิดในแต่ละบทเนี่ยตอนต้องกลับมาอ่านใหม่หรือว่าต้องมาดูบริบทของมันอย่างเงี้ยครับกลับพบว่าจริงๆแล้วมันมีความน่าสนใจอยู่มากทีเดียวคือเอกสาร5ชิ้นเนี้ยบางชิ้นเราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับมันมากบางชิ้นเราอาจจะเคยได้ยินชื่อมันบางชิ้นเราอาจจะไม่เคยรู้จักมันแต่ว่าข้อสำคัญคือผมเข้าใจว่าคนที่ได้อ่านมันจริงๆมีไม่มากเท่าไหร่ครับอันนึงเหมือนในหนังสืออาจารย์ธเนศพูดถึงด้วยว่าเวลาเราพูดถึงความคิดทางการเมืองของไทยเนี่ยเราอ่านเอกสารชั้นต้นน้อยนะครับแล้วการตีความของเราก็ไม่มากเราไปใช้วิธีการเชื่อตามๆกันมาว่าเอกสารนี้เขาว่าอย่างนี้จากคนที่สรุปชั้น2ชั้น3อะไรแบบนี้นะครับในแง่นี้เนี่ยพอเรากลับมาอ่านเอกสารที่มันเป็นของร่วมสมัยแล้วหรือว่าพูดได้ว่าเป็นข้อเขียนเป็นเอกสารแบบชั้นต้นแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเห็นยังไงเขาคิดยังไงอยู่อะไรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างให้ง่ายขึ้นเนี่ยเหมือนว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆนะครับถ้าเกิดอาจารย์เอาคนอื่นมาเขียนไอ้คำบรรยายเปิดบทแทนผมเนี่ยเขาอาจจะแนะนำเอกสารชิ้นนี้ต่างจากที่ผมแนะนำก็ได้นะครับผมมันจะมีแว่นแบบนึงในการมองเอกสารชุดนี้ของผมอย่างเงี้ยคนอื่นอาจจะมีแว่นอีกแบบนึงในการมองเอกสารชุดนี้ทำนองเดียวกันนะครับความสำคัญของการกลับมาอ่านเอกสารชั้นต้นเนี่ยมันคือการทำให้เราในฐานะผู้อ่านเนี่ยเหมือนได้สนทนากับเจ้าของความคิดนั้นโดยตรงนะครับซึ่งเราอาจจะเห็นในแง่มุมที่คนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้ก็อาจารย์ธเนศพูดถึงการเป็นการที่มีเสรีภาพในการแสดงออกอะไรแบบนี้คือด้วยความที่เอกสารเหล่านี้มันเป็นของเก่าของโบราณนะครับคำถ้อยคำหรือเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเข้าใจในปัจจุบันนักอะไรทำนองนี้นะครับแล้วผมก็พบตอนที่พยายามจะต้องมาเขียนคำบรรยายเปิดบทเนี่ยตอนที่ไปดูรีวิวงานที่คนอื่นเขาเคยเขียนอ้างถึงมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็พบว่าบางอันมันเหมือนจะแนะนำไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะในไอ้ที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผมคิดว่าพื้นฐานสุดเลยเนี่ยการที่เราได้กลับมาอ่าน
ข้อเขียนของเขาเหล่านั้นเองเนี่ยมันทำให้เราได้เข้าถึงความคิดเขามากขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกส่วนที่2คือการที่เอางาน5ชิ้นมาเรียงต่อกันด้วยระยะเวลาเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นพัฒนาการทางความคิดได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะผมคิดว่าน้อยคนมากที่จะอ่านประกาศข้าราชการแล้วอ่านคำกราบบังคมทูลอ่านจนมาถึงคำกราบบังคมทูลร.203อะไรแบบนี้นะครับซึ่งในฐานะที่เป็นคนเขียนคำบรรยายเปิดบทเนี่ยผมก็ต้องพยายามหาความเชื่อมโยงของความคิดทางการเมืองเหล่านั้นเนี่ยว่ามันพอจะเชื่อมโยงอะไรกันได้บ้างแต่ผมคิดว่าพอเราเห็นว่ามันถูกวางในตำแหน่งแห่งที่เดียวกันแล้วเราอ่านไปเรื่อยๆเราจะเห็นพัฒนาการที่มันคลี่คลายออกมาได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อให้กับนักอ่านในการตีความหรือในแง่ที่เราจะอะไรล่ะครับหาประเด็นร่วมกันของความคิดทางการเมืองในยุคสมบูรณ์สิทธิราชย์ของไทยที่จะนำมาสู่ระบบประชาธิปไตยทีนี้ตัวดิษเองก็สนใจเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยสนใจประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยนะครับตัววิทยานิพนธ์ปริญญาโทของคุณกฤษดิษฐ์ก็ทำเรื่องทำนองประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ปฐมรัฐธรรมนูญ2475มาเลยนะครับทีนี้พอเรามาอ่านไอ้เล่มสยามปฏิวัตินี่แล้วเราเห็นความคิดทางการเมืองของนักคิดไทยรุ่นนั้นแล้วเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจประชาธิปไตยในสยามมากขึ้นยังไงบ้างครับผมคิดว่าอย่างนึงเลยเนี่ยมันทำให้เราเห็นความฝันนะครับหรือความหวังของคนในยุคนั้นซึ่งแน่นอนนะครับก่อนจะมาถึง2475เนี่ยมันคงมีคนคิดแบบนี้แหละครับอย่างน้อยเราก็เห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นที่2427ใช่ไหมครับตอนคำกลับมันคุณทุนร.203เนี่ยมันกินเวลาสัก50ปีเท่านั้นเองนะครับก่อนถึง2475เนี่ยเราอาจจะนึกว่ามันไกลจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลกันมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดจากปัจจุบันเนี่ยเราผ่าน2475มาก็ประมาณ90ปีใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปจากร.203เนี่ยมันก็140ปีเท่านั้นเองนะครับในแง่นี้ถ้าเรามองประวัติศาสตร์แบบไกลๆมันก็สั้นนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่พัฒนาการของมันเนี่ยผมคิดว่าการอ่านเอกสารเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าในยุคที่คนดูไม่อาจจะมองไม่ออกว่าประชาธิปไตยแบบที่เราเป็นอยู่ไม่พูดไม่ถูกแบบที่เราควรจะเป็นเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรอในสังคมไทยเนี่ยแต่อย่างน้อยความฝันหรือความคิดของเขาเหล่านั้นมันปรากฏนะครับแน่นอนมันอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับบางชิ้นมันเป็นเอกสารที่เป็นอะไรครับอย่างกรณีของร.230เป็นเอกสารภายในกรณีของคุณกุลาบมันเป็นเอกสารที่เผยแพร่ทั่วไปเหมือนของเชียนวันคำกับคุณร.203มันคุยกับเฉพาะในคันที่5คำประกาศราษฎรเป็นการประกาศทั่วไปในแง่ผู้รับสารอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่เราจะได้เห็นวิธีการแสดงออกในการบรรจุถ้อยคำความฝันเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของการดูนะครับเราลองจินตนาการดูว่าเอาข้อจริงตอนที่เขาเหล่านั้นเขียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นเอกสารสำคัญเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพอเรามองผ่านประวัติศาสตร์มามันกลายเป็นบทหมายสำคัญในทางประวัติศาสตร์ได้เนี่ยในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราพูดอย่างปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะพอนึกถึงเอกสารบางชิ้นที่ถูกใช้ในการเคลื่อนไหวในแง่การชุมนุมในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับในอนาคตถัดไปเราอาจจะมองมันกลับมาในฐานะที่มันเป็นบทหมายสำคัญของพัฒนาการต่อสู้ทางการเมืองไทยแบบนี้ก็ได้นะครับข้อดีของการอ่านประวัติศาสตร์สำหรับผมเนี่ยคือแม้ประวัติศาสตร์มันจะเป็นเรื่องที่มันดูจะจบไปแล้วนะครับแต่มันมีพลังที่มันมีความเป็นปัจจุบันได้เรื่อยๆเมื่อเราต้องการอะไรจากมันนะครับในแง่นี้เหมือนที่อาจารย์เต้พูดเมื่อกี้เลยคือประวัติศาสตร์จริงๆมันก็อยู่เฉยๆของมันนะครับมันไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรละแต่ในแง่เราที่เรากลับไปอ่านประวัติศาสตร์กลับไปเอาประโยชน์จากมันเนี่ยอันนี้ก็เป็นความสนุกในการกลับมาอ่านงานเหล่านี้ใหม่ครับครับจริงๆผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงนะครับอันนี้หนังสือเล่มนี้ผมเป็นบรรณาธิการแล้วก็ทำด้วยความสนุกสนานมากสนุกจริงๆแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะเลยครับพออ่านชิ้นหนึ่งต้องไปตามอ่านชิ้นรอบๆมันด้วยแล้วก็ทำให้อ่านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่มีโปรเจกต์อยากทำงานเก่าๆอีกหลายเล่มเลยครับที่อยู่ในหัวหลังจากที่ทำเล่มนี้เสร็จเนี่ยนะครับทีนี้อันนึงที่บอกว่าอยากจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังนิดนึงคือจุดกำเนิดจริงๆของหนังสือเล่มนี้ไม่แน่ใจอาจารย์ธเนศจำได้หรือเปล่านะครับวันนั้นเราอยู่กันที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เราจัดเสวนาวิชาการกันเรื่อง common sense ก็คือซีรีส์นี้เล่มแรกนะครับซีรีส์ปฏิวัติเล่มแรกงานของโทมัสเพนเราไปจัดกันมีอาจารย์ธเนศมีอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีมีอาจารย์ประจักษ์ที่เป็นวิทยากรนะครับคุยกันเรื่องปฏิวัติอเมริกาแล้วก็ความสำคัญของหนังสือของโทมัสเพนที่หลายคนอ่านแล้วก็รู้สึกโอ้โหอ่านดูแล้วมันตาสว่างกันเหลือเกินนะครับทีนี้วันนั้นผมก็ถามอาจารย์ธเนศว่าเนี่ยเรามาอ่านงานของฝรั่งแล้ว common sense version ไทยมีไหมถ้าผมอยากทำ common sense ฉบับ
นักคิดไทยเนี่ย มันคืองานอะไรนะครับวันนั้นอาจารย์ธเนศเนี่ยพูดมา2ชิ้นนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดกำเนิดของหนังสือเล่มนี้ตั้งต้นจาก2ชิ้นนั้นชิ้นแรกก็คืองานของเทียนวันนี่แหละครับคนที่อาจารย์ธเนศบอกว่าเป็นปัญญาชนปฏิวัติคนแรกของสยามสามัญชนตั้งแต่สมัยร.5นะครับไม่เคยเรียนเมืองนอกนะครับแต่ว่าเขียนเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็เขียนหลายเรื่องเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่ออาจารย์ก็คืองานเรื่องเนี่ยว่าด้วยความฝันละเมอแต่ไม่ใช่นอนหลับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่อาจารย์บอกผมก็คือชิ้นมนุษยภาพของกุหลาบสายประดิษฐ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันด้วยเหมือนกันและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ค่อยๆสร้างบิวไอ้หนังสือเล่มนี้ขึ้นมารอบๆไอ้งาน2ชิ้นเนี่ยแล้วก็ค่อยดูต่อไปเรื่อยๆก็จนออกมาเป็น5ชิ้นนี้แล้วค่อยๆทำออกมาเป็นเล่มก็สักประมาณปีนึงเสร็จๆที่เราทำกันนะครับอันนึงที่ทำให้เรารู้สึกหลังจากที่เราได้อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นครับว่าไอ้จุดกำเนิดของประชาธิปไตยเนี่ยในไทยเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นมาที่2475นะครับมันไม่ได้เริ่มต้นจากปีที่มีอภิวัตสยาม2475ที่มีนักเรียนนอกกลุ่มนึงมารวมกลุ่มกันปฏิวัติประชาธิปไตยเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแต่เราจะเห็นว่าความคิดประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่ในสังคมไทยมาสักระยะนึงแหละมาสักพักนึงแหละนะครับอย่างน้อยๆก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเราเห็นหลักฐานเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับจากพระองค์เจ้าปิสดาลในคำกราบบังคมทูลเนี่ยนะครับก็คือคำกราบบังคมทูลรส.103เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นต้นๆนะครับแล้วก็มันไม่ได้อยู่แค่ในรั้วในวังหรือกลุ่มนักเรียนนอกอย่างพระองค์เจ้าปิสดาลและคณะเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็เห็นตัวละครอย่างสามัญชนอย่างเทียนวันนะครับที่คิดเขียนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เช่นกันสมัยรัชกาลที่6นะครับ2454ก็มีกลุ่มคณะผู้ก่อการรส.130นะครับที่หวังเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นเลือกกันด้วยระหว่างระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกับระบอบดิพับลิกนะครับที่ประชาชนเลือกประมุขของประเทศด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจนมาถึง2475ที่อาจารย์ปรีดีแล้วก็พญาประหลแล้วก็คณะเนี่ย เปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จนะครับเราก็เห็นเส้นทางเหล่านี้อยู่ระหว่างทางนะครับทีนี้ผมอยากชวนคุยอย่างนี้ครับว่าเรามาไล่ดูกันไหมครับแต่ละเล่มแต่ละเรื่องนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันเมื่อกี้ผมถามอาจารย์ธเนศว่าไองานแต่ละชิ้นเนี่ยมันส่งผลเขย่าการเมืองไทยณเวลานั้นยังไงก็อยากจะลองชวนยังอยากจะลองชวนให้ไล่กันนะครับไปตั้งแต่คำกราบบังคมทูลสมัยรส.103ผมอยากเริ่มชวนแบบนี้เป็นฟอร์แมตแบบหนังสือนะครับก็คือให้กสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความสำคัญมีคุณค่าความหมายยังไงในประวัติศาสตร์แล้วหลังจากนั้นก็ชวนอาจารย์ธเนศวิเคราะห์ครับว่าแล้วไอ้งานชิ้นเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันบอกอะไรเรามันสั่นสะเทือนประเทศนี้ยังไงนะครับแล้วมันมีอะไรให้เราคิดต่อได้บ้างนะครับผมขออนุญาตตั้งต้นจากไอ้เนี้ยครับคำกราบบังคมทูลชื่อเต็มๆมันชื่อคำกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดินรส.103นะครับโดยพระองค์เจ้าปิสดางและคณะเจ้านายมีเจ้านายอีก3พระองค์นะครับแล้วก็มีข้าราชการที่อยู่ในสถานทูตนะครับอีก7คนนะครับรวมกันเป็น11คนนะครับร่วมกันลงชื่อแล้วก็เสนอต่อรัชกาลที่5นะครับแล้วก็ในเล่มเนี่ยเรายังตีพิมพ์จดหมายตอบกลับของรัชกาลที่5นะครับหลังจากที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วท่านว่ายังไงด้วยนะครับลงคู่กันอยู่นะครับชวนคุณกสิทธิ์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าไองานชิ้นนี้เนี่ยแบ็คกราวด์มันเป็นยังไงมันมีอะไรที่มันน่าสนใจถึงขนาดเราเอามารวมอยู่ในเล่มนี้ครับแล้วก็เราบอกว่าเนี่ยเป็นเอกสารทางการที่เป็นจุดตั้งต้นชัดๆเลยของข้อเสนอว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5โอเคครับอาจารย์จริงๆอันนี้ผมก็ต้องออกตัวเลยนะครับตอนที่มาเขียนคำอธิบายเปิดบทอันนี้ผมก็ใช้หนังสือของอาจารย์ธเนศเป็นฐานในการเอามาสรุปของผมอีกทีนึงนะครับฉะนั้นถ้ามีอะไรเป็นความดีก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธเนศนะครับถ้าเกิดมีอะไรตีความผิดพลาดนี่เป็นความผิดพลาดผมเองในแง่นึงอันนี้เป็นอันที่ผมค่อนข้างจะตื่นเต้นตอนไปอ่านนะครับคือตอนแรกเลยก็ต้องเอกสารชิ้นนี้ก็ต้องตั้งต้นก่อนว่าใครเขียนใช่ไหมครับ
พอไปดูเอกสารว่าใครเขียนแล้วเนี่ยผมพบความลักลั่นของการเขียนชื่อคนจำนวนมากเลยนะครับซึ่งเข้าใจว่าในฉบับนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำไปที่เราได้เขียนชื่อคนเนี่ยระบบระเบียบให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเพราะเหตุว่าเวลาเราพูดถึงคำกับของคมทุนร.ส.103เนี่ยครับเราก็จะจำได้แค่เจ้านายสี่พระองค์หลักใช่ไหมครับองค์เจ้าติชดางเนี่ยเป็นคนต้นเลยแต่ว่าเราอาจจะนึกไม่ออกว่าพระองค์เจ้าติชดางเป็นใครนะครับพูดอย่างสั้นๆเนี่ยองค์เจ้าปิชดางเนี่ยเป็นหลานชายของรัชกาลที่3นะครับเพราะว่ากรมขุนราชสีพวิกรมพ่อของพระเจ้าปิชดางเนี่ยเป็นลูกของรัชกาลที่3เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าปิชดางเมื่อเกิดมาก็เป็นแค่หม่อมเจ้าปิชดางชุมสายนะครับมาเลื่อนเป็นพระองค์เจ้าเนี่ยทีหลังส่วนเจ้านายอีก3พระองค์ที่ลงชื่อในคำกราบประคมทูลด้วยเนี่ยคือกรมพระนเรศวรฤทธิ์กรมขุนจยราชพฤทธิธาดาแล้วก็สมเด็จกรมพระสวัสดิ์เนี่ยเป็นลูกรัชกาลที่4นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นน้องรัชกาลที่5โดยตรงในแง่นี้เลยเข้าใจได้นะครับว่าพระองค์เจ้าปิสดางเนี่ยถ้านับความใกล้ชิดโดยสายเลือดเนี่ยก็เป็นเจ้าที่ห่างออกมาจากรัชกาลที่5นะครับเวลานั้นท่านเป็นเพียงพระวรวงศ์เธอเท่านั้นเองนะครับขณะที่เจ้านายอีก3พระองค์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นพระเจ้าน้องยาเธอนะครับในแง่นี้เพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าปิสดางจะไปปรึกษาก็พอเข้าใจได้นะครับส่วนอันที่น่าสนใจคือคนที่เหลืออีก7คนที่เป็นขุนนางเนี่ยนะครับด้วยความที่เอกสารที่เราลอกต่อๆกันมามันลักลั่นมากเลยนะครับบางทีก็ใช้ชื่อล่าสุดบางทีก็ใช้ชื่ออดีตพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเอาขุนนางเหล่านั้นนะครับเมื่อกลับมารับราชการก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตกันหมดเลยนะครับเป็นพระน้ำพญากันหมดมีอาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นพญาก็เพราะว่าตายเร็วนะครับไม่ได้แปลกในทางราชการโดยแง่นี้ก็น่าสนใจนะครับว่าคนเหล่านั้นที่กลับมาแล้วก็ดูดีในแง่การรับราชการนะครับไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่ปัญหาคืออันนี้ผมสงสัยเองนะครับแต่ปัญหาคือกลายเป็นว่าไอ้ตัวคำกับบังคมทูลชิ้นนี้มันเกือบจะเหมือนเสมือนหนึ่งว่ากลายเป็นของพระองค์เจ้าปิสดางคนเดียวไปนะครับดูจะมีแต่พระองค์เจ้าปิสดางที่พูดถึงมันว่าขุนนางท่านอื่นอาจจะไม่ได้อธิบายมันหรือไม่ได้ฟื้นความหลังถึงเอกสารชิ้นนี้เลยนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นคำถามไว้ว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเขาไม่เห็นว่ามันสำคัญหรือว่าเขารู้สึกไม่ภูมิใจแล้วที่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เลยนะครับแต่มันเป็นอย่างนี้ไหมครับมันเป็นเพราะว่าพระองค์เจ้าปิสดางเนี่ยเป็นต้นเรื่องเพราะว่าเรื่องของเรื่องที่มาที่ไปของเอกสารฉบับนี้ก็คือเกิดเรื่องระหว่างสงครามอังกฤษพม่าใช่ไหมครับใช่ครับคือต้นเรื่องเดี๋ยวให้งั้นคุณกสิณิตเล่าให้ฟังเบื้องต้นนิดนึงว่าที่มาที่ไปก่อนเราจะลงรายละเอียดเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปทำไมมันถึงเกิดคำกราบบังคมทูลบังคมทูลนี้ทำไมพระองค์เจ้าปิสดางถึงเป็นเจ้าภาพในการทำเอกสารชิ้นนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็อ้างมาจากหนังสืออาจารย์ธเนศเลยครับว่าพอพระองค์เจ้าปิสดางเนี่ยเดิมท่านเป็นทูตที่อังกฤษนะครับแล้วก็ย้ายไปเป็นทูตที่ฝรั่งเศสพอไปเป็นทูตที่ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันเกิดกรณีที่อังกฤษมายึดมันดาเลของพม่าได้นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้มากเลยนะครับเราต้องจินตนาการนะครับว่าในต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพม่าเขายิ่งใหญ่มากนะครับเราปลดแอกจากพม่าออกมาได้วันดีคืนดีผ่านมาสักพักนึงเนี่ยนะครับพม่าโดนประเทศตะวันตกมายึดกลายเป็นเมืองขึ้นไปแล้วเนี่ยในแง่เนี้ยชนชั้นนำไทยก็ต้องกลัวหรือต้องตั้งรับให้ดีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นรัชกาลที่5ก็เลยมีเหมือนจดหมายไปถามพระเจ้าปิสดางเนี่ยนะครับว่าเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหน้าหวาดหวั่นนี้ขึ้นเนี่ยนะครับในแง่เนี้ยตัวท่านเองหรือว่าในแง่ของท่านคือประเทศไทยเนี่ยควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยนะครับเพื่อให้มันผ่านในวิกฤตครั้งนั้นไปได้เนี่ยนะครับแล้วท่านก็กำชับมาเลยนะครับว่าอย่าให้เกรงกลัวที่จะต้องพูดจาแสดงความคิดเห็นนะครับให้กราบบังคมได้ทุกอย่างให้เต็มปัญญาความคิดเพราะฉะนั้นพอพระองค์เจ้าปิสดางได้รับโจทย์นี้มาก็เลยเอามาปรึกษากับเจ้านายสามพระองค์ที่ผมได้พูดไปในตอนต้นแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยอันที่พบมาจากเอกสารก็จะบอกว่าตอนที่มาคุยกันแล้วก็เป็นความเห็นของพระองค์เจ้าสวัสดีโสพลหรือที่หลังคือสมเด็จกรมพระสวัสดิ์ที่มาเป็นพ่อของพระนางเจ้าระเบียบพันนีที่นับว่าเป็นพระองค์เจ้ากรมพระสวัสดิ์ก็นับเป็นพ่อเขาเรียกอะไรนะครับพ่อของพระราชินีของรัชกาลที่7เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคนสำคัญแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยพระองค์เจ้าปิสดางก็เหมือนเป็นอะไรล่ะครับเป็นคนที่ได้รับโจทย์นี้มาเป็นคนเรียบเรียงอันนี้เพื่อเอามาถวายเชื้อที่5ครับส่วนเป็นบกด้วยเป็นบกใช่ไหมครับจะพูดว่าเป็นบกอย่างนั้นได้ครับส่วนคุณนางแต่เวลาเราลงน้ำเฉยๆครับครับเวลาเราลงชื่อเนี่ยชื่อพระองค์เจ้าปิสดางจะอยู่ลำดับที่4ก็เพราะว่าทั้ง3พระองค์เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะฐานันดรสูงกว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าคนที่เป็นต้นเรื่องคนที่เป็นคนต้นคิดเป็นคนรวบรวมความคิดเป็นคนปรับแก้อะไรต่างๆนานาพวกนี้เอาความคิดของแต่ละคนมารวมเข้าด้วยกันก็คือพระองค์เจ้าปิสดางนะครับครับครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตามตอนลงชื่อนี่ก็จะลงตามเขาเรียกอะไรครับจริงๆก็เป็นตามอัมโบโสด้วยแล้วก็ตาม
ามอิสริยยศด้วยนะครับกรมพันธเลศนั่นเป็นพี่ไงครับกรมมคุณพิทยาลาภตอนนั้นยังเป็นพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตอยู่เลยถ้าเราดูจากชื่อที่ลงเนี่ยนะครับก็จะเห็นกรมพระสวัสดิ์เวลานั้นก็เป็นแค่พระองค์เจ้าสวัสดีโสพลเฉยๆอะไรแบบนี้ครับครับคือทั้ง4คนนี้ถ้าเกิดเรามาดูตระกูลปัจจุบันก็จะเห็นนะครับพระองค์เจ้าปริศดางก็เป็นต้นตระกูลชุมสายใช่มั้ยครับก็เป็นสายของชุมสายครับต้นตระกูลเป็นพ่อท่านอีกทีครับครับเป็นชุมสายครับส่วนกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์เนี่ยหรือว่าพระองค์เจ้าฤษดาพินิหารเนี่ยก็คือต้นราชกุลกฤษดากรใช่ครับพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตนี่ก็เป็นต้นตระกูลโสนกุลครับพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลก็เป็นต้นตระกูลสวัสดิวัฒน์ก็จะเห็นว่าเนี่ยตระกูลดังๆเหล่านี้นะครับก็มีส่วนร่วมอยู่ในเอกสารคำกราบบังคมทูลนี้นะครับที่ตั้งต้นมาจากเริ่มต้นจากร.5ไปถามพระองค์เจ้าปิสดางที่ตอนนั้นเป็นทูตอยู่นะครับจริงพระองค์เจ้าปิสดางก็เป็นนักเรียนนอกรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จริงๆก็ทำงานอยู่ในยุโรปนั่นแหละนะครับจริงๆถ้าเกิดเราไปไล่ดูประวัติศาสตร์ของสถานทูตต่างๆสถานทูตไทยในประเทศต่างๆเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าทูตคนแรกเขามักจะใส่ชื่อว่าเป็นพระองค์เจ้าปิสดางนะครับผมไปดูสถานทูตอังกฤษเนี่ยก็พระองค์เจ้าปิสดางเหมือนกันจะเป็นราชทูตไทยเป็นอัครราชทูตไทยคนแรกที่นู่นที่ฝรั่งเศสนะครับที่เปิดใหม่ก็เหมือนกันตอนนั้นฝรั่งเศสไม่ได้ดูแค่ฝรั่งเศสอย่างเดียวเป็นคนที่ไปอยู่สถานทูตฝรั่งเศสดูประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยอีกเป็น10ประเทศนะครับแล้วในสถานทูตไทยในอเมริกาเนี่ยก็ใส่ชื่อพระองค์เจ้าปริศดางเป็นทูตไทยคนแรกที่อเมริกาด้วยเหมือนกันก็จะเห็นว่าท่านเป็นแบบว่าเป็นคนในวงการทูตนี่แหละแล้วก็ไปอยู่ในยุโรปไปเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเมื่อร.5มาถามว่าเฮ้อังกฤษจะยึดพม่าแล้วเนี่ยเมืองไทยทำไงดีนะครับทำไงดีไม่ให้เจอภัยแบบนั้นบ้างนะครับทีนี้เราบอกว่าตอบได้เต็มที่ทีนี้พระองค์เจ้าปิสดางก็ตอบมาเต็มที่เหมือนกันก็คือบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองก็คือว่าแทนที่เราจะเป็นสมรู้นายาสิทธิราชเนี่ยกษัตริย์ควรจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าตอนนั้นในจดหมายฉบับนี้ท่านก็ออกตัวไว้ว่าท่านยังไม่ถึงกับเรียกร้องให้เราต้องมีพาร์เลียเมนต์ก็คือยังไม่ต้องมีสภาผู้แทนก็ได้แต่ว่าจากที่เมื่อก่อนที่พระมหากษัตริย์ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองเนี่ยก็ต้องมีอำนาจจำกัดแล้วก็ต้องทำให้เป็นระบบขึ้นนะครับมีอาศัยข้าราชการอาศัยระบบรัฐที่มันเป็นสัดเป็นส่วนนะครับอะไรต่างๆนานาจริงๆถ้าเกิดอ่านดีๆเนี่ยนะครับไปไกลถึงขนาดกระทั่งพระองค์เจ้าปิสดางก็บอกด้วยว่าพระเจ้าแผ่นดินควรต้องทำหน้าที่อย่างไรด้วยนะครับต้องไม่ใจดีเกินไปเราจะเห็นมีพวกตระกูลขุนนางที่หล่อแหละทำงานไม่ได้บางทีท่านก็ใจดีเกินไปก็เลยทำให้เป็นทำให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างท่านต้องเด็ดขาดกว่านี้ต้องไม่ให้พวกนี้ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ต้องตั้งใจมุ่งมั่นทำงานในต่างๆนานาพวกนี้ครับก็จะมีทั้งนอกจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยมีกระทั่งให้คำแนะนำเรื่องวิธีการทำงานด้วยเหมือนกันด้วยครับมันดีนะครับมันดีผมอ่านดูก็มันพวกนั้นเป็นเกรดที่น่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับบางทีเราอ่านแล้วเราอาจจะรู้สึกแบบอย่างกรณีแบบการป้องกันเรื่องคอร์รัปชันอย่างเงี้ยครับปัจจุบันเราก็พูดกันอยู่สมัยร้อยกว่าปีก่อนก็พูดกันเรื่องแบบนี้แต่ว่าหัวใจสำคัญของมันคือการที่พูดถึงการที่ให้พระมหากษัตริย์มาอยู่ใต้กฎหมายอยู่ในใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในแง่ข้อความคิดที่เราไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้กันมาก่อนนะครับแต่แน่นอนมันคงไม่ใช่เปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตยแบบความเข้าใจกรณี2475นะครับอย่างที่เมื่อกี้จันปกป้องพูดไปมันอาจจะขอให้มีคอนสติทูชันมีรัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบให้มาเป็นของประชาชนซะทีเดียวนะครับมันเพียงแค่จำกัดให้ตัวผู้ปกครองอยู่ในกรอบอยู่ในเรียกว่าอยู่ในโลกในรอยมากขึ้นอะไรแบบนั้นก็พอพูดได้นะครับเพราะในเมื่อมันไม่มีรัฐสภาไม่มีสภาของราษฎรเข้าไปในการใช้อำนาจรัฐเนี่ยมันก็เป็นแค่อะไรครับกลไกการจำกัดอำนาจผู้ปกครองลงมาอยู่ใต้กฎหมายให้มันชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับครับกับอีกเซนส์นึงก่อนที่จะไปถึงอาจารย์ธเนศเนี่ยผมแชร์นิดนึงพอตอนได้อ่านก็รู้สึกว่าจริงเวลาเขาพูดถึงพระองค์เจ้าปิสดางเนี่ยด้วยการที่ท่านอยู่กับโลกนะครับจริงท่านก็ไม่ได้กลัวยุโรปนะท่านก็เห็นความดีงามหลายอย่างเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตของผู้คนเนี่ยดีขึ้นนะครับมันจะมีบางตอนนะครับที่ท่านก็วิเคราะห์เรื่องการสู้กับทางทหารว่าประเทศไทยรับมือได้กี่ทางทางนึงก็คืออ่อนน้อมกับเขาทางนึงก็คือถ้าจะสู้ด้วยทหารจะต้องใช้ทหารเท่าไหร่ยังไงที่พอจะรับมือได้ซึ่งก็คงจะเป็นไปได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางตอนท่านก็เขียนได้ว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าประเทศไทยจะชนะชาติยุโรปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะ
ป็นการเดินถอยหลังของความเจริญของบ้านเมืองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ข้อดีหลายอย่างเนี่ยที่ยุโรปตั้งใจจะมาหรือใช้อ้างในการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยนะครับเช่นความประสงค์อันดีอันยุติธรรมของยุโรปการเปิดสินค้าการระงับโจรผู้ร้ายการให้ความสุขแก่มนุษย์ให้เสมอโดยทั่วกันอะไรแบบนี้นะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่อาจเป็นไปได้จริงที่จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นท่านก็บอกว่าถึงคือถ้าชนะก็จะเสียดายโอกาสคือถึงแม้ถ้าเกิดชนะก็จะเสียดายโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องบอกว่าต้องแพ้สงครามนะแต่ท่านก็บอกว่าไอ้สิ่งสำคัญก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ civilized นะครับไอ้คำว่าการปรับตัวให้ civilized เนี่ยนอกจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยครับคำอย่างเนี้ยครับต้องให้ความสุขแก่มนุษย์เสมอโดยทั่วกันนะครับเมื่อกี้มันก็จะมีข้อนึงที่ท่านแนะนำเรื่องแนวทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึง freedom of expression ใช่ไหมครับที่อาจารย์ธเนศตั้งประเด็นไว้เนี่ยก็มีข้อนึงนะครับข้อ4ท่านบอกว่าต้องให้มนุษย์มีความสุขเสมอกันแลถือกฎหมายอันเดียวแลในเรื่องเก็บภาษีแลสักเลขต้องให้ความยุติธรรมที่จะไม่เป็นที่ลำเอียงหรือติเตียนได้ทั้งไทยและฝรั่งนี่ก็พูดถึงคอนเซ็ปต์ว่าเนี่ยคนต้องใช้คำว่ามีความสุขเสมอกันแล้วก็ถือกฎหมายอันเดียวก็คือมีกฎหมายชุดเดียวทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยที่อ่านแล้วผมก็มันก็มีมุมที่ก้าวหน้าขึ้นมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะครับใช่อันสุดท้ายก่อนจะไปถึงอาจารย์ธเนศครับอันที่ผมชอบแล้วก็คัดมันในบทนำด้วยเนี่ยคือมันมีตอนที่เมื่อกี้ครับพอพูดถึงความสุขความเจริญต่างๆของประเทศไปแล้วเนี่ยผมชอบท่อนที่ท่านเขียนเนี่ยนะครับว่าให้ราษฎรมีความคิดรู้สึกตัวว่าการกดขี่และอยุติธรรมต่างๆไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงจะมีความรักต่อบ้านเมืองจนเห็นชัดว่ากรุงสยามนั้นเป็นเมืองของราษฎรและจะต้องบำรุงรักษาความยุติธรรมเพื่อให้ได้ความสุขความเจริญผมคิดว่าเอกเซนส์ที่บอกว่ากรุงสยามนั้นเป็นเมืองของราษฎรเนี่ยไม่รู้ตอนนั้นท่านเขียนโดยภาษาเอาสวยงามหรือโดยความคิดนะครับแต่ผมว่าอันนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากเวลาเราโยงกลับมาหา2475ได้เลยนะครับครับผมอีกนิดนึงผมแถมคุยกับดิดนิดนึงเพราะว่าอันนึงที่คุณกสิดิษฐ์เขียนบทนำแต่ละชิ้นแล้วเนี่ยที่พยายามทำก็คือเขียนเชื่อมโยงว่าทั้ง5ชิ้นเนี่ยเกี่ยวพันยังไงถ้าเรามองอันนี้เป็นคล้ายๆกับ Democratic Universe แบบ Marvel Universe เนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันยังไงคือคำกราบบังคมทูลรส103เนี่ยเกี่ยวพันกับ2475ผ่านอาจารย์ปีดียังไงครับเพราะดิดก็จะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยมีเกี่ยวโยงกับ1ใน11คนที่เป็นคนลงนามในเอกสารฉบับนี้ด้วยครับใช่ครับผมเป็นพวกคอนเซปต์ชอบสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยนะครับพอดูจากคำกล่าวบังคมทูลร203แล้วเนี่ยผมก็จะหาความเชื่อมโยงมาที่คณะราษฎรแล้วพอเราไปดูชื่อคำกล่าวคนที่เป็นขุนนางคนนึงเนี่ยนะครับถ้าเราไปอ่านเอกสารเก่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนนั้นเนี่ยคือหลวงวิเศษสาลีแล้วก็วงเล็บว่าหน้าเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนนี้เป็นใครนะครับแต่ถ้าเราไปค้นละเอียดต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าหลวงวิเศษสาลีหน้าคนนี้เมื่อกลับมารับราชการแล้วเนี่ยถึงที่สุดได้เป็นพญาชัยวิชิตสิทธิสาตรานาคเนี่ยนะครับซึ่งลูกชายคนหนึ่งของเขาเนี่ยคือพญาชัยวิชิตวิสิทธิธรรมธาดาขำนภ้อมเพชรนะครับที่เป็นพ่อของท่านผู้หญิงคุณสุพนมยงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาดูประวัติศาสตร์2475เนี่ยก็จะพบว่าหลวงวิเศษสาลีนาคหรือพญาชัยวิชิตคนพ่อเนี่ยเกี่ยวกับปีดีเพราะว่าเนี่ยเป็นปู่ของท่านหญิงคุณสุขไงนะครับแต่จริงๆคนอาจจะลืมไปนะครับเขานับญาติกันได้อีกทางนึงนะครับคือท่านผู้หญิงคุณสุขกับปรีดีเนี่ยเขานับญาติกันได้เพราะว่ามีเทียดคนเดียวกันนะพ่อของทวดเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นในระดับของพ่อคุณสุขกับพ่อปรีดีเนี่ยคือพญาชัยวิชิตขำเนี่ยนะครับกับตัวในเสียงพนมยงพ่อปรีดีเนี่ยก็นับว่าเป็นญาติในระดับที่มีทวดคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนับขึ้นไปอีกเนี่ยพญาชัยวิชิตหน้าคนพ่อกับพ่อของในเสียงเข้าใจว่าชื่อเกิดมั้งครับก็จะเป็นคนที่มีปู่เป็นคนเดียวกันเลยแบบนี้แล้วความน่าสนใจคือเขาถึงแม้จะดูห่างๆนะครับมีทูตคนเดียวกันอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็ไปมาหาสู่กันนะครับอันนี้ไปพบในเอกสารที่อาจารย์ปีดีเขียนเล่าเรื่องในวัยเด็กไว้ชัดเจนเลยนะครับบอกว่าตอนเด็กๆที่ท่านไปอยู่กับพ่อตอนพ่อไปทำนาเนี่ยพ่อก็บ่นนะครับว่าชาวนาลำบากนะครับชาวนาที่ทำนาด้วยกันก็มาปรับทุกข์ว่าโอ้ชีวิตมันยากลำบากจังเลยนะครับพ่อในปีดีคือในเสียงเนี่ยก็เอ่ยกับชาวนาให้เด็กชายปีดีฟังด้วยเนี่ยนะครับว่าเนี่ยได้ยินเจ้าคุณนะครับคือพญาชัยวิชิตนาคเนี่ยนะครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยก็เรียกญาติมิตรไปคุยกันเนี่ยพ่อปีดีก็บอกได้ยินเจ้าคุณ
ชัยวิชิตเนี่ยนะครับพูดถึงว่าที่อังกฤษเนี่ยเขามีสภาผู้แทนราษฎรนะครับประชาชนหรือราษฎรเดือดร้อนยังไงก็ไปบอกผู้แทนนะครับจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ไอ้เซนส์แบบนี้มันอยู่ในความทรงจำของปรีดีนะครับปรีดีในวัยเด็กก็พูดชัดเจนเลยว่ารู้จักสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกก็เนี่ยได้ยินพ่อคุยกันกับชาวนาเนี่ยนะครับไม่ได้ไปรู้จักตอนที่ไปเรียนหนังสือด้วยซ้ำไปอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยความคิดในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเข้าใจว่าตัวพญาชัยวิชิตนาคเนี่ยก็คงได้กลับมาคุยกับญาติมิตรของตัวเองอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็พอเนี่ยอย่างกรณีของพ่อในปรีดีซึ่งเป็นเพียงชาวนาเนี่ย ก็ยังเอาความคิดแบบนี้กลับมาคุยกับคนที่อยุธยาหรือว่าพูดให้ลูกฟังได้เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆมันโยงไปอีกคนนึงได้แต่เราไม่พบความอะไรของเขาเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีของมีพญาสิงหเสนีที่ชื่อสะอาดอะไรแบบนี้นะครับก็จะโยงไปหาทางสิงหเสนีได้หลวงศิริราชไมตรีอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนั้นผมไม่พบว่าเขามีการคุยกันหรือให้ความเห็นกันยังไงบ้างครับครับตอนที่เราชำระต้นฉบับกันตอนเอามาพิมพ์ใหม่เนี่ยนะครับ เบื้องต้นเราก็ใช้เอกสารของชุดที่อาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวานิชเนี่ยเคยรวบรวมเอกสารการเมืองชิ้นสำคัญไว้นะครับแล้วผมก็ส่งต้นฉบับไปให้คุณกสิดิษฐ์เนี่ยนะครับคุณกสิดิษฐ์ก็คอมเมนต์มาบอกว่าไอ้ตอนท้ายเนี่ยที่ลงชื่อ11คนกันเนี่ยในต้นฉบับเวอร์ชันที่เราใช้ตอนต้นเนี่ยเดี๋ยวบางคนลงยศลงฐานันดรในสมัยที่ยื่นบ้างก็คือสมัยรส103บ้างบางคนลงยศสุดท้ายบ้างเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สม่ำเสมอกันนะครับรอบนี้ตอนเราพิมพ์ใหม่เราก็ชำระมันซะให้เรียบร้อยนะครับก็คือในยุคสมัยที่เซ็นยื่นไปเนี่ยแต่ละท่านยศถาบรรดาศักดิ์อะไรแล้วในตอนท้ายเนี่ยที่บั้นปลายชีวิตแล้วเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์สุดท้ายคืออะไรนะครับก็ได้เรียบเรียงกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับก็ไปสืบคนกันได้ต่อไปครับครับมาที่อาจารย์ธเนศครับอาจารย์จริงอาจารย์เล่าให้เราฟังไหมเบื้องต้นแล้วว่าเอกสารคำกราบบังคมทูลรส103เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับอาจารย์มีอะไรอยากเติมอีกไหมครับก่อนที่จะขยับไปที่ชิ้นต่อไปก็คือเทียนวันครับครับครับไหนๆก็พูดลงมาผมก็เลยเพิ่มต่ออะไรกันก็จริงๆก็คืออยู่ในหนังสือที่ผมเขียนนะครับแต่ว่าเอามาพูดเล่าอะไรกันมันจะเห็นความชัดเจนมันมากขึ้นเนี่ยคือผมสรุปอย่างนี้ว่าแนวคิดใหม่เนี่ยที่ต้องถือว่าอะไรก้าวหน้าถึงขั้นเรียกว่า radical เนี่ยรุนแรงเนี่ยใช่ไหมได้เลยในคำกล่าวบังคมทูลเนี่ยแต่นี่เป็นการสรุปนะมันไม่ได้เขาไม่ได้เขียนเห็นขนาดนั้นแหละใช่ไหมคือผมก็พยายามสร้างไอ้โมเดลจากข้อเขียนเนี่ยอันแรกเนี่ยคือผมบอกว่าผมสรุปว่าไอ้เนื้อหาหลักๆที่สำคัญแรกเนี่ยคือการนำเสนอรูปแบบชุมชนการเมืองใหม่ในสังคมไทยเดิมนะก็คือไอ้ชุมชนการเมืองนี่ก็มาจากศัพท์ plural community อ่ะคือถ้าในศัพท์ภาษาของจอห์นล็อกพวกโทมัสฮอฟสมัยนั้นก็คือประชาสังคมที่เรียกว่า civil society อยู่เนี้ยที่เรามาแปลกันเป็นประชาสังคมเนี่ยใช่ไหมแต่ในยุโรปตอนนั้นก็จะแปลทั้งๆก็คือแปลว่าสังคมนั่นแหละใช่ไหมคือมิติสังคมมันไม่ได้เกิดมาโดยอัตโนมัตินะครับยุคสมัยโบราณมันไม่มีใช่ไหมเป็นชุมชนแล้วก็เป็นรัฐที่เป็นของกษัตริย์เป็นองค์คาพยพรัฐคือเป็นบอดี้ของกษัตริย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นสังคมเนี่ยที่เป็นองค์คาพยพของคนธรรมดาเนี่ยอันนี้เป็นแนวคิดใหม่ทั้งในยุโรปก็ใหม่นะครับนะทีนี้อันนี้เข้ามาใช้เนี่ยรส103เนี่ยก็เสนอว่าลักษณะการปกครองแบบใหม่เนี่ยนะที่จะรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากอันตรายได้เนี่ยประการแรกคือโค้ดนะในคำพูดคือต้องทำให้เป็นที่นับถือวางใจซึ่งกันและกันที่เห็นชั่วเห็นดีเห็นผิดเห็นชอบทางเดียวกันจึงนับได้ว่าเป็นผู้เห็นทางชอบทำเสมอกันได้นะคือถ้าแปลแบบสมัยใหม่เนี่ยใช่ไหมก็คือว่ามันเขาเริ่มมองแล้วว่าไอสมาชิกในชุมชนการเมืองอันนี้เนี่ยก็คือสังคมเนี่ยใช่ไหมสมาชิกเนี่ยจะต้องไว้ใจกันใช่ไหมแล้วก็เห็นอะไรที่เป็นผิดเป็นชอบเนี่ยใช่ไหมในทางเดียวกันใช่ไหมแล้วก็เห็นทางถูกต้องชอบธรรมนี่ก็คือถูกต้องเนี่ยเสมอกันได้ผมว่าอันนี้คือพื้นฐานของความเท่าเทียมกันนะใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้พูดภาษาแบบทอมเพนอะไรต่างๆเนี่ยที่เรียกร้องความเสมอภาคเท่าเทียมกันชนชั้นสูงชั้นล่างเนาะต้องเท่ากันอะไรต่างๆที่ฟังหน้ากลัวอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยแกพูดถึงว่าชุมชนในความคิดที่แกเข้าที่กลุ่มคณะ103เนี่ยเข้าใจจากยุโรปเนี่ยว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคนในสมาคมเนี่ยเขาวางใจกัน
มองอะไรแต่เป็นทางเดียวกันเนี่ยและมีความชอบธรรมที่เสมอกันเนี่ยอันนี้คือการเป็นครั้งแรกๆนี้ที่เขาเริ่มเสนอแนวคิดว่าคนในสังคมเนี่ยต้องเท่าเทียมกันแล้วมันเริ่มมาแล้วต่างนี่ใช่ไหมเนี่ยทีนี้จะทำอย่างนี้ได้จะต้องมีแบบแผนกฎหมายที่เรียกว่า constitution ในภาษาไทยคืออย่างนี้เลยนะ constitution นะครับซึ่งประกอบไปด้วยสติปัญญาและกำลังของราษฎรเป็นการพร้อมเพียงกันเป็นประมาณซึ่งเขานับกันว่ามียุทธธรรมทั่วถึงกันจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จได้แน่จริงนี่คือนิยามของคำว่ารัฐธรรมนูญในยุครัชกาลที่5นะครับจนปีปัจจุบันนี้เนี่ยใช่ไหมผมคิดว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมันมาด้วยสติปัญญาและกำลังของราษฎรพร้อมเพียงกันจริงหรือไม่ครับถ้าตอบอย่างง่ายๆเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ก็สอบตกครับครับตกยุคแรกเลยเนี่ยใช่ไหมยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยนี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนเห็นว่ายุติธรรมสูงเทิงกันไหมใช่ไหมแค่นี้มันก็เทสกันกับตาเลยพวกจนบัดนี้เนี่ยที่ยังคาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอยู่เลยเนี่ยก็ยังผ่านตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมว่าเนี่ยมันใช้กำลังให้ราษฎรเนี่ยพร้อมเพียงกันมาล่างมาคิดแล้วทำให้ยุติธรรมได้ไหมเนี่ยนะคนที่มีอำนาจอยู่ก็ยังไม่ยอมรับนิยามของคณะ103อ่ะครับอันนี้ก็คือผมว่าพิมพ์ไม่ได้แจกสภาผู้แทนใหม่ดีกว่ามั้ยแต่ในบทความนี้เวลาเขียนเขาก็เขียนแบบสุภาพนะครับคือเขาเขียนแบบตรงๆแต่ว่าก็สุภาพมากคุยกันแบบอารยะมากแล้วตอนที่รัชกาลที่5โต้ตอบกลับมาก็สนุกมากเหมือนกันนะครับอาจารย์อยากจะเล่าสักหน่อยมั้ยครับว่าแล้วร5เนี่ยพอได้จดหมายฉบับนี้แล้วมีกลุ่มนึงบอกว่าต้องเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญท่านตอบว่าไงครับคืออีกนิดนึงคือมันจะเป็นคำตอบที่ร5จะต้องตอบอย่างหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็แรงอ่ะนะผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้เสนอชุมชนการเมืองคนในนั้นต้องเท่าเทียมกันมีอะไรต่างๆใช่มั้ยอันนั้นก็พอรับได้ยังก็ยอมฟังได้ใช่มั้ยแต่ว่าบทต่อไปเนี่ยใช่มั้ยแต่เรื่องมีเสรีภาพเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องระบบการปกครองคณะคาบิเนตเขาทับศัพท์คาบิเนตก็คือกษัตริย์เนี่ยบอกว่ารับผิดชอบกันเองไม่ได้มันเรื่องมันเยอะเกินไปต้องมีคาบิเนตแล้วต่างเนี้ยคาบิเนตเนี่ยก็จะต้องมีความรู้รับผิดชอบอาศัยปัญญาความคิดยุติธรรมของคนมากด้วยกันใช่ไหมคือยึดโยงกับคนจำนวนมากตลอดเวลาเลยนะมันเป็นคือพออ่านแล้วเนี่ยผมว่ารายงานที่5เนี่ยก็รู้สึกว่ามันอะไรมันกระเทือนอ่ะท่านอ่ะใช่ไหมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมมันไปถึงที่ว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมคือมันจะต้องทำให้ระบบเนี่ยใช่ไหมยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่ไหมมาถึงตรงนี้ก็คือว่าไปถึงเรื่ององค์อธิปัตย์หรือความเป็นผู้มีอำนาจราชาธิปัตย์ต่างๆเนี่ยอำนาจอันนี้เนี่ยจะต้องแบ่งให้กับประชาชนที่ถูกปกครองแล้วเนี่ยใช่ไหมในนี้ผมตั้งข้อสังเกตคือคำว่า subject เนี่ยที่เราภาษาไทยเนี่ยเราแปลว่าข้าราชบริพารนึกไหม subject ของเราคือคนที่อยู่ข้างล่างแต่ในคำกับบังคมทูลเนี่ยคำว่าซักเจ็บเนี่ยมันตีความหมายอีกอ่านกลายเป็นเจ้าของตัวเองนะเป็นประธานเป็นองค์ประธานเป็นซับเจ็กอะไอใช่ไหมไอที่เป็นประธานไม่ใช่เป็นข้าราชการบริพารอยู่ข้างล่างใต้ธุลีพระบาทแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอความคิดแบบตีกลับอะใช่ไหมมันเริ่มปรากฏออกมามากขึ้นไปจนถึงเบื้องอะโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอำนาจสูงสุดของรัฐสมบูรณ์ชัยชิราตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องแบ่งใช่ไหมมันจะต้องแบ่งให้กับผู้ถูกปกครองให้กับพวก subject ทั้งหลายเข้ามาด้วยต่างเนี่ยใช่ไหมตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าอย่าว่าจันกันที่5เลยถึงเป็นผู้ปกครองที่ไหนพระเจ้าซาหรือจะเป็นกษัตริย์ชาวที่2ของอังกฤษสมัยคอมเวลต่างใช่ไหมเนี่ยก็รับไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยกษัตริย์อังกฤษตอนนั้นเนี่ยก็ที่สู้กับรัฐสภาเนี่ยก็คือว่าแล้วก็จนทั้งสู่รัฐสภาตัดสินประหารชีวิตไงที่ว่าท่านใช้อำนาจใช่ไหมไม่ชอบด้วยหลักการของกฎหมายสูงสุดต่างๆนี้เนี่ยพระเจ้าชาที่สองก็ยังบอกว่าถึงจะต้องยอมเสียสละหัวเนี่ยใช่ไหมเพื่อรักษาอำนาจอภิสิทธิ์ของกษัตริย์เนี่ยก็ต้องยอมครับเพราะว่าจะให้ประเทศราษฎรเนี่ยซึ่งมันอยู่ข้างล่างเนี่ยใช่ไหมมามีอำนาจเท่ากับกษัตริย์เนี่ยใช่ไหมมันเกินมันเป็นความเป็นจริงที่เป็นไปไม่ได้แต่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือเขาต้องไม่ยอมเนี่ยอันนี้เป็นการเปรียบเทียบไงคือผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในคณะต้องตอบผมคิดว่าตอบด้วยความรู้สึกอันเนี้ยว่าที่ท่านยกตัวอย่างไงบอกว่าของยุโรปเนี่ยใช่ไหมทางนู้นเนี่ย
คือคนเนี่ยเขาเนี่ยเรียกร้องแล้วแล้วผู้ปกครองเนี่ยเห็นด้วยก็เลยยอมให้ก็เลยยอมมีการเปลี่ยนแปลงมีปฏิวัติมีอะไรต่างเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าประชาชนเรียกร้องแต่ประเทศสยามประเทศอย่างเราเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่เคยเรียกร้องจะเปลี่ยนอะไรทำอะไรเนี่ยมีแต่เราข้างบนเนี่ยเป็นคนบอกเป็นคนทำให้ราษฎรก็รับแล้วก็มีความสุขเพราะว่ามากกว่าที่ขอคือไม่ได้ขออ่ะเห็นไหมของฝรั่งนี่ราษฎรมันขอเพราะนั้นเขาถึงให้ของเราเนี่ยราษฎรมันไม่ขอแล้วเรื่องเราจะไปให้อ่ะให้ได้ยังไงจะให้ด้วยอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมคือมองในแง่นั้นมันก็มีเหตุผลก็ฟังได้ว่าจะรายการเนี่ยก็พูดถึงความเป็นจริงไงคือท่านก็เอาไอ้ข้อเท็จจริงในสยามในตอนนั้นเนี่ยว่าจะไปหาราษฎรที่ไหนที่เขาจะเสนอความคิดแบบราษฎรในอังกฤษอเมริกาหรือในฝรั่งเศสอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่มีก็เลยตอบไงว่าไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันก็เลยยาลามไปถึงเรื่องในที่ว่าถ้าจะเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านให้เขียนไงที่เรียกว่าเป็นอะไรกฎหมายว่าเลยราชประเพณีกรุงสยามท่านก็ตีความให้เสร็จเลยไงว่าจริงๆก็คือกระกรมกรมพญาเทวงศ์วโรไทยใช่ไหมที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจะเป็นคนร่างให้เนี่ยไอ้กฎหมายพระราชประเพณีกรุงสยามเนี่ยนะซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเป็นรัฐธรรมนูญธรรมนูญอันแรกเนี่ยเนี่ยก็จะมีมาตราหนึ่งนี่ที่บอกว่าอันอำนาจทั้งปวงในพระราชอาณาจักรนี่นะเป็นของพระมหากษัตริย์อำนาจเนี่ยต้องเป็นอำนาจที่ล้นพ้นก็คือว่าอะไรก็มาคานมันควบคุมมันไม่ได้เพราะมันเป็นมาอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ปัจจุบันก็ต้องเป็นนี้ต่อไปครับอันนี้ก็คือถ้าเอาแค่นี้เนี่ยจะมาโยงถึงปัญหาเรื่องการใช้อำนาจหรือคอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจรัฐในการปกครองของผู้ปกครองไทยเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือในยุคก่อนปัจจุบันหลายยุคนะใช่ไหมเนี่ยแต่จอมพลสฤษดิ์มาก็ตามก็จะแค่นี้เนี่ยก็คืออ้างจารีตไทยเนี่ยใช่ไหมเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าอำนาจรัฐบาลตอนนี้ใช่ไหมอำนาจของนายกเนี่ยตอนนี้สูงสุดครับถึงเขียนรัฐธรรมนูญก็ควบคุมเข้าไม่ได้จึงต้องมีมาตรา17ให้อำนาจและนายกในนี้ทำอะไรก็ได้ครับจนตอนเนี้ยเราก็มีมาตรา44ใช่ไหมทำอะไรก็ได้ใช่ไหมก็ไทยกันอยู่เนี่ยแสดงว่าจารีตและคอนเซปต์เนี่ยซึ่งโดยไม่ได้นัดหมายผมไม่คิดว่าพวกคนพวกนี้เขาไปเรียนหนังสือเขาไปอ่านข้อความแบบที่เราอ่านในตอนนี้นะแต่ว่าอัศจรรย์มากที่มันส่งมาโดยอัตโนมัติอ่ะมันเหมือนอยู่ในสายเลือดของชนชั้นนำไทย อำนาจแบบไทยนี่มันโหมีความเป็นอะไรอ่ะอำนาจล้นพ้นเนี่ยอัตโนมัติเลยหรือครับอยู่ได้ยังไงเป็น DNA อ่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งอัศจรรย์นะที่พบครับมันมีฝ่ายปฏิวัติฝ่ายประท้วงฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายต่างใช่ไหมไม่มี DNA หาไปดีเนย์ไปหามาจากยุโรปหาอเมริกาเนี่ยก็ถูกเขาด่าว่าหาว่าเป็นพวกนอกข้อเป็นพวกที่ไม่เป็นไทยเป็นอะไรต่างใช่ไหมไม่มีก็จริงใช่ไหมเพราะ DNA อย่างเทียนวันเนี่ยเขาก็ไม่เก็บเอาไว้ครับเทียนวันก็สรกุหลาบแต่สีบุรพาต่างๆเนี่ยก็ถูกไล่ออกไปหมดต่างๆใช่ไหมเนี่ยก็ไม่มี DNA ไม่มีอะไรให้กับคนรุ่นหลังเอามาเชื่อมต่อมันยืนอยู่ได้เลยอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยมีแต่จารีตของอำนาจเผด็จการอำนาจเด็ดขาดเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ใช้แล้วใช้อีกอยู่แบบเหมือนกับว่าไม่ผิดปกติอ่ะมันปกติยิ่งกว่าธรรมชาติอย่างนี้เลยกันเหนือธรรมชาตินะมันปกติยิ่งกว่าธรรมชาติใช่ไหมครับอาจารย์พูดถึงอำนาจล้นพ้นอำนาจที่พ้นไปจากการตรวจสอบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยจริงๆในคำกราบบังคมทูลรส103เนี่ยมันมีชุดหนึ่งน่าสนใจครับมันมีข้อความหนึ่งที่พระองค์เจ้าปฤษดางและคณะเขียนนะครับที่เปรียบเทียบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยบอกว่าเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบอำนาจเด็ดขาดเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะใช้ระบอบเนี้ยเป็นที่ยึดมั่นว่าจะถาวรอยู่เสมอแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเนี่ยนะครับมันอุปมาเหมือนอุบะที่แขวนไว้ด้วยเชือกเส้นเดียวพวงอุบะซึ่งอาศัยเชือกอยู่นั้นถ้ามีอันตรายเชือกขาดก็จะต้องตกถึงพื้นถึงแก่ฟกช้ำเปลี่ยนแปลงรูปพรรณไปได้ต่างหรือบางทีทำลายยับเยินสิ้นทีเดียวฉันใดการปกครองทุกวันนี้
คิดด้วยก้าวเห็นว่าถ้าประดุจหนึ่งไม่มีพระองค์ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระราชทุระในเวลาใดแล้วการบ้านเมืองทุกอย่างก็จะเป็นที่ฟกช้ำระส่ำระสายและบางทีถึงจะให้เกิดจราจรแก่บ้านเมืองได้คล้ายๆแบบนี้ครับอันนี้ก็พูดถึงเหมือนกับว่าถ้าเราไปผูกการเมืองการปกครองไว้กับคนคนเดียวแล้วก็ใช้ระบบแบบคนคนเดียวเนี่ยเมื่อไหร่ที่เชือกมันขาดอุบะมันก็ร่วงลงมาแล้วก็เสียหายอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆไอ้อะไรคล้ายๆกันเนี่ยรัชกาลที่5ท่านเขียนตอบกลับนะครับไม่ได้ตอบตรงนี้โดยตรงนะครับก็เขียนไว้ในจดหมายในจดหมายเนี่ยจดหมายชื่อพระราชดำรัสตอบความเห็นของผู้จะให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่าไม่ต้องมีความห่วงระแวงอย่างหนึ่งอย่างใดว่าเราคือรัชกาลที่5เนี่ยจะเป็นผู้ขัดขวางในการซึ่งจะเสียอำนาจซึ่งเรียกว่าแอบโซลูทเป็นต้นนั้นเลยคือบอกว่าไม่ต้องกลัวนะว่าท่านเนี่ยจะกลัวเสียอำนาจนะครับท่านเขียนอย่างนี้บอกว่าเพราะเราได้เคยทดลองรู้มาแล้วตั้งแต่เวลาเป็นตุ๊กตาซึ่งไม่มีอำนาจอันใดเลยนอกจากชื่อจนถึงเวลาที่มีอำนาจขึ้นมาโดยลำดับจนเต็มบริบูรณ์ในบัดนี้ในเวลาที่มีอำนาจน้อยปานนั้นได้ความลำบากอย่างไรและในเวลานี้มีอำนาจมากเพียงนี้ได้ความลำบากอย่างไรเรารู้ดีจำได้ดีเพราะที่จำได้อยู่อย่างนี้เหตุไรเล่าเราจึงจะไม่มีความปรารถนาอำนาจปานกลางคือท่านบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าท่านอาจจะเป็นเหมือนต่างประเทศที่บางทีแล้วเป็นเผด็จการเป็นแบบแอบโซลูทโมนาร์คีเต็มที่เนี่ยท่านบอกว่าเราปรารถนาอำนาจปานกลางซึ่งจะเป็นความสุขแก่ตัวเราและจะเป็นการมั่นคงถาวรของพระราชอาณาจักรด้วยนั้นเพราะเหตุฉะนี้เราจึงขอให้ท่านทั้งปวงเข้าใจว่าเราไม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งจะต้องบีบคั้นให้หันลงหาทางกลางเหมือนอย่างพระเจ้าแผ่นดินในยุโรปซึ่งมีมาในพงศาวดารและเพราะความเห็นความรู้ซึ่งเราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมาถึง18ปีได้พบได้เห็นและได้เคยทุกร้อนในการหนักการแรงการเผ็ดการร้อนของเมืองดูศัพท์สมัยก่อนนี่มันมากเลยนะครับเราได้เคยทุกร้อนในการหนักการแรงการเผ็ดการร้อนของเมืองซึ่งจะมีอำนาจมันกดขี่ประการใดแล้วก็ได้ยินข่าวจากเมืองอื่นๆซึ่งจะมีเนืองๆไม่ได้ขาดเราได้ขวนขวายตะเกียกตะกายอยู่ในการเปลี่ยนแปลงมาแต่ก่อนจนมีเหตุบ่อยๆเป็นพยานของเราที่ยกชี้ได้ว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเหมือนอย่างกับคางคกอยู่ในกะลาครอบที่จะพึงทรมานให้สิ้นทิฐิถือว่าตัวโตนั้นด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนี่คือภาษาที่สมัยก่อนเขียนตอบกันนะครับก็โอ้สนุกนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่น่าอ่านแต่คำตอบของรัชกาลที่5โดยสรุปก็คือบอกว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยโดยหลักการเห็นด้วยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่เมืองนอกบางทีก็ไม่เข้าใจสภาพความจริงในเมืองไทยท่านบอกว่าเมืองไทยต้องเปลี่ยนแปลงจริงแต่คงจะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงใหญ่แบบนั้นคำตอบของท่านมี2เรื่องนะครับอันที่1คือ government reform ก็คือปฏิรูปรัฐปฏิรูปราชการนะครับแล้วก็2คือเรื่องท่านอันที่2คือเรื่อง legislative นะครับก็คือเรื่องการทำกฎหมายซึ่งท่านบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีใครสนใจเลยเราก็เคยไปดูอยู่พักนึงแต่ตอนนี้เรามีงานการอื่นต้องทำเยอะเลยไม่ค่อยมีใครไปดูนะครับความต้องการอีกอย่างนึงคือผู้ทำกฎหมายนะครับต้องมีคนมาแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารชิ้นแรกนะครับที่หยิบจับมาคุยกันนะครับผมขออนุญาตขยับไปชิ้นที่2นะครับขยับไปชิ้นที่2คืองานจริงๆโอ้เป็นงานที่ผมอ่านสนุกมากเลยเทียนวันครับเทียนวันเป็นใครครับกสิดิบแล้วก็ชีวิตเทียนวันเนี่ยโลดโผนยังไงทำไมเทียนวันถึงถูกได้รับการขนานนามว่าเป็นปัญญาชนสามัญชนปฏิวัติคนแรกของสยามครับผมคิดว่าเรื่องเทียนวันเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเราก็รู้จักคนน้อยมากอยู่นะครับเราก็มีงานที่พูดถึงเทียนวันเนี่ยไม่มากเลยทั้งที่ชีวิตเขาน่าสนใจน่าตื่นเต้นมากนะครับพูดเร็วๆเนี่ยเทียนวันก็เป็นคนนึงที่เกิดในรัชกาลที่3นะครับแล้วเขาก็คือจริงๆก็เป็นประชาชนสามัญชนก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดดูตามประวัติจากหนังสือที่จันทเนตรเอามาเขียนประวัติเนี่ยนะครับก็จะพบว่าจริงๆเทียนวันแกก็มีคอนเนคชั่นอยู่บ้างเลยนะครับอย่างตอนเด็กบวชเนนอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชสาวราชประดิษฐ์ที่นับญาติเป็นลุงได้แล้วก็เคยไปบวชอยู่วัดบวรนิเวศกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปวเรศวิทยาลงกรณ์อะไรแบบนี้ก็แปลว่าก็ได้เรียนในวัดมาก่อนนะครับแต่ความน่าสนใจของเขาคืออย่างนึงคือนอกจากเรียนในระบบแบบไทยแล้วเขายังได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนะครับแม้ว่าเรายังไม่พบว่าเขาไปเรียนที่ไหนมาแต่ว่าในแง่นี้โลกเขาก็กว้างขึ้นนะครับเราก็น่าสนใจว่าตัวเทียนวันเนี่ยเขามีเซนส์แบบที่อาจารย์ธเนศใช้เนี่ยเขาเป็นปัญญาชนปฏิวัติคนแรกของสยามเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจนะครับคือพอเรียนมาแล้วรู้มาแล้วรู้กฎหมายรู้ภาษารู้โลกข้างนอกมาพอสมควรแล้วเนี่ยเขาก็
ก็ไม่ได้ไปรับราชการเอาดีแบบที่ตัวเองควรจะได้นะครับแต่กลับมาอาจจะเรียกว่าใช้ความรู้ของตัวเองมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับจะเห็นว่าไอ้ลำพังเฉพาะการที่แกเขียนบทความออกหนังสือพิมพ์อะไรอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าอันที่แกโดนข้อหามากลั่นแกล้งจนต้องไปติดคุกอะไรเนี่ยมันก็มาจากการที่แกเป็นเหมือนเป็นทนายความทำนองนี้นะครับรับข้อเดือดร้อนของประชาชนมาแล้วก็เอามาเขียนดีกาเพื่อจะอะไรนะครับเปิดเผยความทุกข์ร้อนเพื่อจะให้แก้ไขอะไรแบบนี้จนไอ้กรณีที่ถูกหาว่าหมิ่นตาราชสีน้อยคล้ายๆว่ากรณีที่ถูกเสียงติดหายไปนิดนึงครับครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นตาราชสีน้อยเนี่ยครับมันคล้ายๆเหมือนเป็นการทำไม่ชอบด้วยการอะไรการถวายฎีกาผิดรูปแบบอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเป็นภาษาสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรเลยนะครับไม่ใช่เทียนวันเขียนบทความรุนแรงจนโดนหมิ่นพระรวมดิชานุภาพโดยตรงแต่ถูกเล่นงานจากข้อหาเล็กน้อยในความเห็นผมมันทำเป็นว่าแบบผิดแบบพิธีหรือไม่ถูกต้องในแง่นั้นทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็เป็นที่น่าสงสารมากนะครับเทียนวันติดคุกอยู่17ปีเนี่ยครับซึ่งนับว่ายาวนานมากเลยนะครับแล้วกว่าจะออกจากคุกมาอายุก็เกือบจะ60แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่น่าสนใจคือเทียนวันไม่หมดไฟนะครับเทียนวันมีความคิดความฝันแล้วก็ถึงออกต้องทุกข์ทรมานอยู่ในคุกแต่เมื่อออกจากคุกมาแล้วก็ยังมีแรงยังมีความฝันเนี่ยที่เอามาเขียนเป็นความฝันละเมอไม่ใช่นอนหลับเนี่ยนะครับก็มาเขียนเมื่ออายุสัก60กว่าละแต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่น่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องนะครับเพราะว่ามันพูดถึงสังคมไทยแบบแทบจะครอบคลุมทุกด้านเลยนะครับตั้งแต่มีพระเจ้าแผ่นดินไม่ถือพระองค์มีการปกครองยุติธรรมมีรัฐสภามีพาร์ลิเมนต์อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับหรือการพูดถึงการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวการเลิกทาสไปจนถึงการขนส่งสาธารณะการมีระบบชลประทานการสื่อสารการมีธนาคารแม้กระทั่งการทำปลากระป๋องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านอันนี้ผมคิดว่ามันก็จะสนุกดีนะครับเราเห็นความฝันเห็นความคิดความหวังของคนคนหนึ่งในสังคมไทยในอดีตตั้งแต่สมัยที่อาจจะพูดได้ว่าราษฎรไม่ได้มีปากมีเสียงในสังคมแต่ว่ามีคนอย่างเทียนวันเกิดขึ้นมาได้คิดขึ้นมาได้อะไรแบบนี้ครับครับแล้วเทียนวันกับอาจารย์ปรีดีนี่เกี่ยวพันกันยังไงครับตามที่พบเนี่ยนะครับเราพบเพียงแค่ว่าอาจารย์ปรีดีตอนที่มาเรียนหนังสือในกรุงเทพก่อนจะเข้าโรงเรียนกฎหมายเนี่ยเคยเขียนไว้นะครับว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยได้มาตามหาเทียนวันเนี่ยนะครับเคยไปเจอเทียนวันที่บ้านเทียนวันเนี่ยครับแถววัดบวรนิเวศนะครับตอนนั้นเทียนวันอายุประมาณสัก70ละเด็กชายปรีดีก็ไปเจอเทียนวันแต่ว่าท่านไม่ได้เขียนนะครับว่าตอนที่ไปพบเทียนวันได้ไปคุยอะไรกันบ้างสนทนาอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยยกย่องให้เป็นคนที่บอกว่าเป็นผู้ที่มีคติประชาธิปไตยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยสันนิษฐานนี้ก็เชื่อได้ว่าถ้าเด็กชายปีดีหรือนายปีดีวัยหนุ่มเนี่ยไปหาเทียนวันได้ถึงบ้านเขาเนี่ยแปลว่าก็ต้องเคยอ่านงานมาก่อนต้องประทับใจในข้อเขียนเขามาก่อนอะไรแบบนี้ครับครับก็อาจารย์ปีดีเนี่ยไปพบเทียนวันตอนนั้นก็อายุเกือบ70แล้วนะครับอาจารย์ปีดีเล่าว่าขณะนั้นท่านหนวดขาวแล้วนะครับตอนนั้นอาจารย์ปีดีอยู่ชั้นมัธยมต้นเท่านั้นเองนะครับอยู่ชั้นมัธยมต้นเท่านั้นเองในงานเขียนของอาจารย์ปรีดีเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎรและระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจารย์ปรีดีเคยเขียนถึงเทียนวันในฐานะคนธรรมดาสามัญ นะครับผู้เป็นพลังใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไว้นะครับอาจารย์ปรีดีเขียนว่าท่านผู้นี้เคยติดคุกเพราะเขียนหนังสือและโฆษณาที่ขัดแย้งระบบสมบูรณาท่านเห็นว่าท่านไม่ผิดกฎหมายกรณีของท่านจึงเข้าลักษณะมีคำพังเพยโบราณว่ากฎหมายสู้กฎหมู่ไม่ได้ซึ่งแสดงถึงการเล่นพวกของตุลาการสมัยโบราณแต่ท่านเทียนวันที่ถูกติดคุกได้กล่าววลีเติมอีกรวมเป็นดังนี้กฎหมายสู้กฎหมู่ไม่ได้กฎหมู่ก็ยังสู้กฎคอไม่ได้กฎคอก็ยังสู้เจ้าหักคอไม่ได้อันนี้เป็นคำอาจารย์ปรีดีนะครับที่เขียนถึงเทียนวันนี่ก็แสดงถึงทัศนะที่ท่านเทียนวันมีต่อระบบสมบูรณาชนรุ่นใหม่หลายคนในยามสมัยนั้นที่ได้อ่านและสนทนากับท่านเทียนวันยังพอจำกันได้ถึงวลีของท่านดังกล่าวนี้แต่ท่านเป็นคนธรรมดาสามัญจึงไม่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ถือทัศนะตามพลังเก่านะนะครับก็นี่คือเทียนวันนะครับเทียนวันก็เป็นคนน่าสนใจมากๆครับอาจารย์ธเนศอาจารย์ก็เขียนถึงเทียนวันไว้นะครับในหนังสือของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแล้วคนอย่างเทียนวันเนี่ยเป็นสามัญชนคนธรรมดาบวชเรียนไม่เคยไปเมืองนอกไปได้คติประชาธิปไตย
ไปได้ข้อเสนอที่อยากเลิกทาสอยากมีพาร์เลียเมนต์อยากมีระบบกรรมสิทธิ์มีระบบผัวเดียวเมียเดียวกระทั่งเสนอด้วยนะครับในความฝันของเทียนวันมีหลายข้อนะครับความฝันของเทียนวันในบทความชิ้นนี้เนี่ยมีอยู่34ข้อเนี่ยนะครับหนึ่งในข้อนั้นมีทำปลากระป๋องด้วยนะครับทำปลากระป๋องใช่ใช่เขาไปได้ไอเดียเรื่องประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยครับมาจากไหนแล้วก็งานของเทียนวันเนี่ยสั่นสะเทือนการเมืองไทยยังไงครับคือเทียนวันนี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมเจอเนี่ยรู้สึกก็ได้เจอขุมทรัพย์อันใหญ่เลยในประวัติศาสตร์ไทยต่างๆที่อ่านแล้วรู้สึกว่ามันยังมีชีวิตอยู่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ประหลาดใจมากว่าทำไมเราถึงไม่เคยได้ยินไปถึงในจริงๆก็ได้ยินอย่างที่พูดนะว่าอาจารย์ชัยนันท์ก็เอามาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มเล็กแต่ปี1415ประมาณนั้นเล่มนั้นอยากชวนให้อ่านมากเลยครับใช่แต่มันก็ไม่ออกมามีอิทธิพลต่างๆเราไม่ได้อ่านตัวจริงไงอันนี้ที่ผมบอกไงว่างานนิพนธ์จริงๆของเทียนวันเนี่ยมันไม่ได้พิมพ์มาจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้พิมพ์นะครับก็ทีนี้มันก็มีหลายเรื่องที่ผมกลับมานั่งดูเนี่ยใช่ไหมผมก็เลยอยากจะเอามาเล่าเนี่ยว่าอันแรกเลยก่อนจะลืมเนี่ยผมคิดว่าเสนอทิ้งไปเลยนะว่าถ้าใครเนี่ยสามารถที่จะทำรางวัลเทียนวันให้กับนักหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยทุกปีแจกรางวัลนักหนังสือพิมพ์แบบพูลิตเซอร์ไพรส์อะเพื่อสรุปดีอาชีพใช่ไหมแต่ใช้ชื่อเทียนวันเนี่ยเพราะเทียนวันเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมเป็นคนแรกเลยที่ประกาศอาชีวปฏิญาณของการเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่จะพูดและเขียนแต่ความจริงอันนี้เทียนวันพูดนะผมไม่ได้พูดแทนท่านนะท่านพูดแต่ว่าต้องพูดต้องเขียนแต่ความจริงใช่ไหมเพราะนั้นไอ้คำว่าความจริงความดีความงามที่อาจารย์ป่วยใช้เนี่ยผมก็มาพบว่าเทียนวันก็ใช้เทียนวันใช้ก่อนแต่มันชัดเลยเนี่ยว่าต้องทำในเรื่องความจริงนะความดีแล้วก็ความงามเนี่ยมันถึงจะมาเนี่ยไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นรางวัลเทียนวันเนี่ยประจำปีสำหรับนักหนังสือพิมพ์และนักเขียนไทยเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วอะผมก็โยนไปเลยกันว่าเพราะว่าใครทำได้ก็ทำผมไม่ร่วมสมาคมสังคมอะไรมันจะมีน้ำยาไม่ต่างแต่ว่าก็อันนี้ก็คือวิธีแรกเลยที่ผมคิดว่าถ้าจะสร้างไอเนี่ยความต่อยอดเนี่ยไอรากฐานของเราเนี่ยใช่ไหมว่า DNA ของนักหนังสือพิมพ์เนี่ยที่พูดความจริงเนี่ยมันมีมาร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็ไปหาแต่รางวัลอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งใช่ไหมทีนี้มันก็มีเรื่องกับแบ็กกราวด์ชีวิตของเทียนวันต่างๆเนี่ยแน่นอนแล้วแกมีคอนเนคชั่นทางญาติทางอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันมีทางที่วันจะเรียนหนังสือได้ใช่ไหมอันนี้เป็นแน่นอนอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้ความคิดที่เป็นอิสระต่างๆมันเกิดมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยซึ่งเกิดได้ยังไงเนี่ยผมว่าก็ยกให้เป็นธรรมชาติเลยว่ามันนึกทุกสังคมใช่ไหมที่พอมันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมคือยุครัชกาลที่3มาเนี่ยใช่มั้ยหมอบรรเลงเข้ามาตั้งแท่นพิมพ์หนังสือเนี่ยไอ้สยามเรคคอร์เดอร์ต่างๆใช่มั้ยเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วคนที่อ่านเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกอ่ะมันไม่มีทางที่อ่านหนังสือแล้วจะไม่เกิดความคิดไม่เกิดอะไรต่างๆนี่ใช่มั้ยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยผมเดาว่าเทียนวันเนี่ยซื้อคู่มือที่สำนักพิมพ์หมอบรรเลงเนี่ยพิมพ์คู่มือเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเองต่างๆเนี่ยนะแล้วก็มีทั้งผมก็จะดิกชันนารีเนี่ยศัพท์ไทยศัพท์อังกฤษเนี่ยผมแบบที่เขาทำเนี่ยแล้วก็มีเอสยามเนี่ยอะไรเนี่ยที่เป็นดิกชันนารีของบอบันเลนเล่มแรกๆที่พิมพ์บางด่านเนี่ยก็คงทำมาในตอนนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนวันเนี่ยก็คงได้อานิสงส์จากเนี่ยแต่ความก้าวหน้าหรือการศึกษาที่มาจากหมอบันเลนต่างๆเนี่ยทำให้แกรู้ความรู้ภาษารู้ความรู้ที่เป็นของอังกฤษของฝรั่งต่างๆใช่ไหมเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยแกไม่รับราชการเนี่ยเพราะว่าแกถ้าแกมีสติปัญญาคิดหนึ่งก็ต้องรู้เลยว่าเส้นสายของแกมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าไปไหนใช่ไหมมันก็ต้องทำนอกราชการต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไปติดต่อไปกับพวกเรือเดินสมุทรนั้นเทียนวันเดินทางไปถึงเกาะสิงคโปร์ก็จะไปฮ่องกงด้วยนะก็คือเพื่อไงว่าเส้นทางอังกฤษเท่านั้นเลยที่อังกฤษพ่อข้างอังกฤษที่ใครทำกันข้างกันใช่ไหมนั่นที่มันก็จะไปเห็นโลกใหม่เห็นเครื่องเห็นเรือเห็นต่างๆเนี่ยทุกอย่างนี่ใช่ไหมมันผมเข้าใจว่าทำให้ความแก่เนี่ยมันเพื่อว่าโลดแล่นเลยต่างๆใช่ไหมแล้วที่มันก็จะมีไอเนี่ยอะไรอุปนิสัยนะที่
พอแกกลับมาแล้วใช่ไหมแกก็จะมีปากกาหมึกซึมใช่ไหมต้องใช้ปากกาใช่ไหมแล้วก็มีนาฬิกาพกนะนึกออกไหมแล้วมีแว่นแบบคุณนางเนี่ยก็จะใส่กันตอนนี้ใช่ไหมทุกวันก็จะมีกับพวกนี้ใช่ไหมแล้วเวลาที่แกเขียนหนังสือไอ้วารสารแกเดี๋ยวแมกกาซีนของแกเนี่ยแกจะต้องบอกวันที่เท่าไหร่ขึ้นแลมอะไรต่างๆเนี่ยหนังสือนี้พิมพ์กี่หน้าใช่ไหมเนี่ยใช้เวลาทำมาถึงวันนี้มาวันที่เท่าไหร่แล้ว1,300วันใช้เวลารวมแล้วไปกี่ชั่วโมง4,000ชั่วโมงอย่างนี้ใช่ไหมแกเนี่ยให้ตัวเลขคือผมก็จะตัวเลขก็คือความเป็นจริงที่มันปฏิเสธไม่ได้เนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยเขียนหนังสือมาเยอะแล้วเนี่ยเยอะแค่ไหนใช่ไหมถูกไหมแต่แกบอกทุกเล่มเลยแกเนี่ยมาอ่านปั๊บรู้เลยว่าเล่มนี้เป็นเล่มดีเท่าไหร่หน้าดีเท่าไหร่พิมพ์มากี่วันแล้วกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เปิดนาฬิกาเนี่ยแกก็บอกมันเวลาก็แน่นอนใช่ไหมเวลาเนี่ยมันไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกเป็นคนสมัยใหม่ใช่ไหมทุกที่จะไปเนี่ยจะต้องมีของสมัยใหม่เนี่ยเกิดติดตัวตลอดเวลาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็เลยมาทำไอ้เนี่ยแต่ไอ้งานอาชีพเป็นทนายอะไรอย่างเงี้ยความจริงตอนนั้นเทนวันไปเรียนกฎหมายเองนะผมเข้าใจว่าสมัยนั้นคงมีการพิมพ์หนังสือคู่มือกฎหมายตำรากฎหมายหนึ่งอย่างนั้นนะแล้วก็คนที่ไม่ดีเข้าโรงเรียนหนึ่งฐานก็ไปเรียนเองฐานแล้วก็ไปอาจจะไปสอบหรือไปเปิดติวกับทนายจริงๆนะหน้าหองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนก็ทำเป็นอะไรก็เป็นทนายหน้าหองเนี่ยก็คือเป็นผู้ช่วยนะมันคือไม่ได้มีเพราะตอนนี้มันไม่มีเนไม่มีต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่มานั่นกันต่างๆนี่ก็เลยทำงานเหมือนกับอยู่ในข้างโรงข้างศาลอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำหนังสือพิมพ์เป็นบรรณาธิการเป็นอะไรต่างๆเข้าไปบางอย่างก็คือเป็นนักกิจกรรมทางสังคมอย่างนี้แล้วกันครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงปี2480เนี่ยใช่ไหมมีกลุ่มหนังสือพิมพ์รุ่นนั้นเนี่ยใช่ไหมที่พูดถึงเทียนวันนะแล้วคนที่พูดถึงเยอะเนี่ยน่าสนใจมากเลยเนี่ยครับก็คือคุณสอธรรมยศแสนธรรมยศเนี่ยใช่ไหมสอธรรมยศนี่ก็น่าสนใจเพราะแกน่ะไปเรียนปรัชญาที่เข้าใจที่ฮานอยหรือไซง่อนเนี่ยใช่ไหมที่ฝรั่งเศสอินโดจีนของฝรั่งเศสใช่ไหมได้กลับมาเนี่ยแกบอกว่าเสียดายที่เมืองไทยเนี่ยไม่มีมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่มีการเรียนวิชาปรัชญาเนี่ยก็เพราะปรัชญาเนี่ยเป็นยอดในความรู้ถ้าคุณไม่มีปรัชญาแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจได้ไงจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้ยังไงต่างเนี่ยเพราะนั้นสอธรรมยศเนี่ยแกก็วิจารณ์นะแล้วก็พูดแกว่าดีเบตกับเทียนวันตอนนั้นเทียนวันตายไปแล้วนะใช่ไหมแล้วสอธรรมยศเนี่ยยกย่องเทียนวันนะเรียกว่าเทียนวันนี่นะแกเรียกว่าไม่ใช่เป็นอะไรแค่เป็นเพชรเทียม intellectual snob อันนี้เป็นศัพท์ที่เขาใช้เลยนะครับครับเป็นเพชรแท้เป็นคนเกิดมาเพื่อเป็นสีเป็นศักดิ์แห่งยุคเป็น non systematic philosopher นี่ภาษาอังกฤษทับศัพท์เลยนะครับเป็นปรัชญาเมธีผู้ไร้ลัทธิผู้ได้ชัดเทียนวันเป็นดุจนักจริยะเมธีบารุคสปิโนซาสอธรรมยศเนี่ยเทียบเทียนวันว่าคือสปิโนซาสปิโนซาตอนหลังนี้ก็ดังมากนะมันเริ่มเป็นคนไปลือปรัชญาแกขึ้นมาต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่ก็บอกว่าเสียอย่างเดียวเช่นเทียนวันไม่ได้เขียนนิพนธ์เล่มใหญ่ดังเช่นนักคิดปรัชญาเมธีตะวันตกก็คือไม่มี treatise แบบล็อกฮอปอะไรต่างๆออกมาอย่างนั้นเนี่ยก็เลยไม่ดังไม่เป็นวิชาที่เพิ่งเอาไปใช้เรียนได้ต่างๆใช่ไหมเสร็จแล้วผมบอกว่าเช่นสอธรรมยศนี่แกก็มองแรงเหมือนกันนะแกบอกว่าความคิดแบบเทียนวันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเทียนวันแอคทีฟเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองได้เนี่ยใช่ไหมเล่นการเมืองโดยตรงเป็น active display รวบรวมสมัครพรรคพวกขึ้นย่อมเป็นสิ่งแน่นอนที่เทียนวันสามารถจะล้มระบบการปกครองแบบมีกษัตริย์ได้ไม่น่าสงสัยสอธรรมยศบอกว่าเทียนวันนี่ล้มระบบกษัตริย์ได้เลยนะถ้าหาพรรคพวกได้ใช่ไหมน่าเสียดายอย่างยิ่งที่เทียนวันเล่นการเมืองโดยอ้อม passive politicsรัฐบาลสมัยนั้นจึงจับเทียนวันขังคุกเป็นเวลาร่วม18ปีอันนี้ก็คือคำอะไรวิจารณ์ของสอธรรมยศต่างๆเนี่ยใช่ไหมอีกคนหนึ่งซึ่งก็คงได้อ่านงานเทียนวันต่างๆแล้วก็เห็นอะไรความอะไรเป็นเพชรแท้อย่างที่ธรรมยศสอธรรมยศว่านี่ใช่ไหมก็คือคุณกุหลาบสายประดิษฐ์คุณกุหลาบเนี่ยเป็นคนที่ให้สมนายามเทียนวันว่าปุรุษรัตนะของสามัญชนนะ
อันนี้ก็คือความคิดที่มันมาจากเนี่ยไตรภูมิพระร่วงอ่ะใช่ไหมที่เนี่ยธรรมราชาจักรพรรดิราชต่างเนี่ยจะต้องมีรัตนะสิบประการใช่ไหมเนี่ยเมียแก้วคุณนางแก้วใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยทุกอย่างเป็นของสูงหมดเป็นของใช่ไหมของเจ้าใช่ไหมศรีพุทธภาตั้งให้เทียนวันเป็นบุรุษรัตนะสามัญชนเป็นแก้วแท้ของสามัญชนต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือความเห็นแล้วก็ไอเนี่ยประวัติธโนแบบเนี้ยคือถ้าทุกปีเนี่ยสมาคมนักหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยเอามาอ่านเอามาเล่าเอามาถ่ายทอดกันเนี่ยใช่ไหมให้รู้ว่านักหนังสือพิมพ์นักเขียนไทยเนี่ยคือบุรุษรัตนะของสามัญชนแค่ประโยคเดียวเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมรักษาตำแหน่งบุรุษรัตนะของสามัญชนเอาไว้เนี่ยใช่ไหมได้ไหมถ้าได้ท่านี้ผมคิดว่าคุณไม่ต้องไปต่อสู้ไปเรียกร้องอะไรมันใหญ่โตเนี่ยคุณยืนหยัดเนี่ยทำความจริงให้ปรากฏสื่อมวลชนทุกอย่างที่คุณเขียนวิจารณ์อย่างนี้คือความจริงเนี่ยใช่ไหมแต่ที่เทวันทำเนี่ยใช่ไหมคุณทำได้ไหมเนี่ยไม่ยากเลยไม่ได้เรียกร้องมากเกินไปกว่ากินข้าวเลยนะใช้มือใช้ปากทำงานแต่ยากหน่อยตรงที่มันต้องมี consciousness จิตสำนึกก็ต้องมีปัญญา ผมเกี่ยวเทียนวันเนี่ยอยากเรียนปัญญานะเพราะว่าแกเคยไปคุยกับเพื่อนแกชื่ออะไรนายมโนสาเล่นายมโนอะไรเรื่องของแกไม่รู้เพื่อนเทียนวันเขาบอกถามเทียนวันว่ามนุษย์คืออะไรใช่ไหมแล้วเทียนวันก็ตอบนะเนี่ยนะว่าเป็นคนที่มีจิตมีคิดเห็นผลเห็นแรงต่างเยอะเนี่ยอันนี้ก็คือผมคิดว่าแบบองค์ความรู้แบบใหม่เนี่ยถ้าดูจากที่เทียนวันพูดถึงแล้วก็แบบผ่านๆนะคือแกก็แตะบางอย่างแกก็เล่าแบบที่แกสัมผัสต่างๆเนี่ยไม่ได้ลงไปคึกถึงดังนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีมหาลัยใช่ไหมมันมีโรงเรียนสำนักที่เอาความรู้เนี่ยมาเสริมสร้างต่อไปไหนใช่ไหมเนี่ยมันไม่ยากเลยที่เราจะมีสำนักปรัชญาไทยสำนักความรู้ต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่อยู่แต่เฉพาะในคำสอนทางศาสนาที่เป็นพุทธปรัชญาทางการเมืองอย่างเดียวเท่านั้นและตอนนี้เราเห็นชัดเลยตอนนั้นเทียนวันก็สู้นะสู้กับความการอะไรความสั่งสอนแบบพุทธอ่ะใช่ไหมเพราะอันเนี้ยที่ผมคิดว่าเทียนวันก็ต้องยอมรับที่คือแกถามเรื่องที่แกเปรียบเทียบกันว่าทำไมมาอเมริกามีประธานาธิบดีเนี่ยซึ่งแกก็บอกมันก็ไม่รู้เหตุผลมันเป็นยังไงไอ้ประธานาธิบดีเนี่ยใช่ไหมแต่เหมือนกับเป็นมหาบุรุษของประชาชนน้องๆเนี่ยใช่ไหมแต่ของไทยเนี่ยคนนั้นเนี่ยต้องเป็นกษัตริย์พระมหากษัตริย์เท่านั้นเพราะเป็นผู้นี้มีบุญตอนนี้เทวันต้องยกเอาศาสนาพุทธมาอธิบายมาตอบมันได้เพราะปรัชญามันไทยมันไม่มีตอบไม่ได้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้แกพวกไงสามารถที่จะคุยคนต่อไปได้กันนะแกก็ต้องรับอิทธิพลความคิดแบบพุทธแบบเจ้าแบบกษัตริย์แบบต่างๆเข้ามาต่างเนี้ยแล้วก็เพิ่มวิพากษ์อย่างที่วิพายว่าไปนะท่านที่ก็บอกแล้วตอนนี้กระทรวงวังกระทรวงอะไรต่างเนี่ยเป็นกระทรวงที่เบียดบังมากต่างเนี่ยกระทรวงยุติธรรมนั่นก็ไม่ยุติธรรมต่างเนี่ยอันนี้เวลาวิจารณ์ผมวิจารณ์เนี่ยแรงนะค่ะเพราะแกเขียนไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเจ้านายต่างถึงไม่ค่อยแฮปปี้กับข้อเขียนของเทียนวันถ้าเล่นงานได้เนี่ยใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าเอาเลยใช่ไหมครับเหมือนอย่างตอนนี้จะบอกเอาเลยใช่ไหมถ้าจับได้ล็อกมันหมดล็อกให้หมดเลยใช่ไหมไม่ต้องให้ประกันทั้งนั้นอย่างเนี้ยก็เหมือนกันหมดเลยในใต้ยุคนั้นมาถึงยุคนี้กันใช่ไหมเนี่ยความคิดของผู้อำนาจเนี่ยที่ไม่ยอมรับการพระวิจารณ์ของสามัญชนต่างเนี่ยเพราะเขาถือว่าคนข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรอะความชอบธรรมอะที่จะมาพูดเรื่องใหญ่โตแบบเนี้ยเรื่องปกครองเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีบุญวาสนาเขาเป็นเรื่องของคนที่มีศักดิ์สิทธิ์มีฐานะที่จะใช้แล้วก็ทำต่างๆได้ใช่ไหมครับครับถ้าใครฟังอาจารย์ชเนศแล้วถ้าใครอ่านหนังสือสยามปฏิวัติของเราเนี่ยที่มีบทความว่าด้วยความฝันละเมอแต่ไม่ใช่นอนหลับของเทียนวันแล้วอยากรู้จักต่อเนี่ยผมเชียร์ให้ไปอ่านต่อนะครับสนุกมากเลยครับตอนที่ผมทำเรื่องนี้ผมไปอ่านเทียนวันอีกหลายชิ้นนะครับเป็นอีกงานหนึ่งที่คิดว่าในอนาคตถ้านึกสนุกเนี่ยอยากจะเอางานเก่าๆของเทียนวันมารวมเล่มและชำระต้นฉบับซะหน่อยนะครับมันมีหนังสือสองเล่มที่เราหาอ่านได้เลยนะครับ
เล่มหนึ่งคือชีวิตและงานของเทียนวันและกสร.กุหลาบนะครับเป็นหนังสือเก่านะครับอาจารย์ชัยนันท์สมุทรวณิชเขียนไว้ก็ตีพิมพ์ช่วงที่อาจารย์บอกประมาณเล่มที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่2นะครับ2524พิมพ์ครั้งแรกนี่2521นะครับก็จะมีประวัติของเทียนวันแล้วก็จะมีการรวมบทความบางชิ้นนะครับว่าด้วยรัตนะว่าด้วยกำลังใหญ่3ประการของบ้านเมืองว่าด้วยสมัยหรือเวลาว่าด้วยความที่เรียกว่าคนเหตุไฉนจึงเรียกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆในนั้นก็มีคำแถลงตั้งหนังสือพิมพ์ของเทียนวันด้วยนะครับคือเทียนวันเนี่ยหลังจากที่โดนติดคุกยาวนะครับโดนขังลืมมา17ปีเนี่ยนะครับก็รับอิสรภาพอายุ57ออกมาก็มาทำหนังสือพิมพ์รายปักอีก2เล่มนะครับก็คือตุนวิภาคโภชนกิจนะครับทำได้6ปีแล้วก็เจ๊งแล้วก็มาทำอีกเล่มนึงคือสิริโภชนภาคนะครับทั้ง2เล่มเนี่ยก็ทำเองอ่ะพิมพ์เองทำเองนะครับเขียนเองในหนังสือของอาจารย์ชัยอนันต์เนี่ยมีการลงเอาคำแถลงตั้งหนังสือพิมพ์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ดูรูปกราฟิกนะครับผมก็มีรูปกราฟิกอยู่ด้วยในเล่มอยากให้ลองไปหาดูนะครับกราฟิกที่วาดรูปนี้ก็น่าสนใจนะครับทีนี้ในทำไมอาจารย์ชเนศถึงบอกว่าอยากให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์เนี่ยมีรางวัลเทียนวันให้นะครับตอนท่านเขียนชี้แจงเรื่องตุนวิภาคโภชนกิจเนี่ยท่านบอกว่าหมายให้เป็นสื่อที่เสนอข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาดุจตาช่างนะครับท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับบอกว่าเป็นเหมือนเครื่องตวงหรือเครื่องช่างชี้หรือแบ่งออกซึ่งรูปและนามหรือสรรพสิ่งเหตุผลกิจการและวัตถุให้เป็นส่วนๆคือความจริงและความเท็จความชั่วและดีมีคุณและโทษมากและน้อยละเอียดหรือหยาบเป็นต้นนะครับประสงค์ประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ต้องการได้รับทราบความจริงของโลกและธรรมนะครับและในภาพประกอบอยู่เนี่ยมันก็มีรูปตาช่างนะครับมีรูปต่างๆก็มีรูปที่ใส่น้ำหมึกด้วยแล้วก็มีปากกาขนนกอยู่ด้วยนะครับแล้วท่านเขียนบอกว่าที่มีรูปใส่น้ำหมึกและปากกาขนนกนั้นเนี่ยแสดงว่าสมองของเอดิเตอร์ถ้ายังไม่แตกดับหรือวิบัติเพียงใดจะไม่มีเวลาหมดสิ้นสำนวนและโวหารอันจะกล่าวสุภาษิตเพียงนั้นคงจะกล่าวจะชี้ให้เป็นสาระประโยชน์อยู่ร่ำไปคือท่านประวรณาตัวไว้เลยว่าถ้ายังไม่แตกดับหรือว่าวิบัติถ้ายังมีสมองอยู่เนี่ยจะไม่หยุดเขียนและจะไม่หยุดเขียนความจริงออกมานะครับแล้วอยากให้ไปดูครับสำนวนภาษาของเทียนวันนะครับบทความว่าด้วยความฝันละเมอเนี่ยโหอ่านแล้วจะสนุกอาจารย์บอกว่าท่านชอบขึ้นเรือใช่ไหมครับแอบขึ้นเรือไปที่นู่นที่นี่นะครับก็มีความฝันข้อหนึ่งนะครับข้อ17เนี่ยเทียนวันฝันไว้แบบนี้ครับจะจัดเรือรบอย่างใหญ่หนึ่งลำให้บรรจุพลทหารไม่ต่ำกว่า300คนอันนี้เรานึกถึงเรือรบอย่างใหญ่หนึ่งลำนะครับบรรจุพลทหารไม่ต่ำกว่า300คนเราก็นึกถึงว่าจะไปรบที่ไหนใช่ไหมครับเทียนวันบอกว่าในเรือลำนี้จะมีโรงเรียนสำหรับเรือในวิชาสำคัญทุกอย่างและมีเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเงารูปด้วยจะเลือกบุตรข้าราชการและราษฎรที่รู้วิชาเลขและหนังสือไทยอังกฤษแล้วอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงไปในเรือรบใหญ่ลำนั้นให้เที่ยวไปจอดไปทุกประเทศบ้านเมืองที่จะพึงไปได้มีกำหนดจอดไม่ต่ำกว่า1เดือนไม่เกินกว่า3เดือนให้มีกำหนดเวลากลับไม่ต่ำกว่า3ปีไม่เกินกว่า5ปีเมื่อกลับมาแล้วนักเรียนในเรือนั้นจะให้ขึ้นจากเรือควรจะใช้ได้เพียงใดจะใช้ให้ทำการในหน้าที่แห่งราชการทางเรือรบหรือเรือค้าขายต่อไปแล้วแต่คุณวุฒิแล้วก็จะเปลี่ยนเด็กนักเรียนสำรับใหม่ลงต่อไปอีกถ้าเรือลำนั้นเป็นอันตรายก็จะทำขึ้นใหม่อีกคือตั้งต้นด้วยเรือรบนะครับบรรจุคน300คนนึกว่าจะไปรบปรากฏไม่ใช่ครับในนั้นมีเครื่องพิมพ์มีเครื่องถ่ายรูปแล้วก็จะจับเด็กลงไปส่งไปแล้วก็ไปทั่วโลกมึงไปเรียนไปจอดไปเรียนไปจอดไปเรียนไปที่ละ3เดือน4เดือนนะฮะไอ้1เดือน3เดือนไปทั่วโลกประมาณ 3-5 ปีกลับมาแล้วมาทำงานคือเรียนรู้จากโลกเนี่ยครับความฝันของคนสมัยรัชกาลที่5นะครับอันนี้นายสัญญาอันนี้มันจริงๆเลยคนที่ร่วมสมัยเทียนวันนี่คนที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือยูกิชิฟุกุซาวะครับเป็นใครครับอาจารย์ฟุกุซาวะก็คือคนที่ตั้งมหาลัยเคโอมหาลัยเอกชนอันแรกของญี่ปุ่นน่ะครับเดี๋ยวนี้เป็นมหาลัยใหญ่มากใช่มั้ยเนี่ยใช่มั้ยครับฟุกุซาวะเนี่ยก็ไปเรียนภาษาอังกฤษยุคสมัยเมจิปฏิรูปเนี่ยก็คือรัชกาลที่5เนี่ยใช่มั้ย
รู้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยพอแล้วตอนนั้นเขาก็เลยตั้งสร้างเรือไงแล้วก็รับสมัครใครที่จะยอมตายเพื่อจะเดินทางไปยุโรปแล้วบอกว่าที่จะไปเนี่ยไม่รู้จะกลับได้ไหมนะเพราะว่านี่เรือญี่ปุ่นนะไม่ใช่เรือฝรั่งนะเรือสร้างเองขับกันไปเองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปต้องเซ็นสัญญาว่าถ้าตายเนี่ยก็จบเลยนะใช่ไหมฟูกุซาวะก็ไปครับแล้วกลับมาเนี่ยก็มาเขียนไงเรื่องเนี่ยเปรียบเทียบยุโรปเอเชียมันต่างกันยังไงต่างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษาใหญ่เลยในญี่ปุ่นนะครับผมพบว่าเทียนวันเนี่ยกับฟูกุซาวะเนี่ยมันคล้ายกันเยอะเลยนะใช่ไหมเพียงแต่ว่าฟูกุซาวะมันอยู่ในสังคมที่ระบบกษัตริย์มันไม่ขึ้นมาคือเขาอ้างกษัตริย์เนี่ยไหมไอการฟื้นคืนอำนาจกษัตริย์ของเมจิเนี่ยแต่ไม่ได้ทำให้กษัตริย์ใหญ่แต่ทำให้ระบบการปกครองพลเรือนเนี่ยใหญ่แล้วก็เลยกลายเป็นระบบประชาธิปไตยแบบที่เราเห็นในด่านเนี่ยแล้วการศึกษาเนี่ยก็ไปหมดเลยทั่วญี่ปุ่นตอนนั้นเปิดการศึกษาหมดเลยด่านเนี่ยญี่ปุ่นคิดซีเรียสมากเรื่องการศึกษาของตอนตกเนี่ยแล้วเอามาทำเองของเราเนี่ยเป็นแค่ความขวัญของเทียนวันเท่านั้นเองน่าจะได้อันเนี้ยครับกับอีกเล่มนึงครับนอกจากเล่มของอาจารย์แชนันมีอีกเล่มนึงเป็นเล่มที่เมื่อกี้อาจารย์ธเนศอ่านบทเขียนถึงเทียนวันนะครับผ่านสธรรมยศใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ผ่านกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยไม่แน่ใจอาจารย์เอามาจากเล่มเดียวกับผมหรือเปล่านะครับเป็นหนังสือชื่อเทียนวันนะครับของคุณสงบสุริยินนะครับของคุณสงบสุริยินตีพิมพ์เมื่อปี2475นะครับไอ้โทษๆครับ2495โอ้ยเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้สนุกมากเลยครับเพราะว่ามีคนหลายคนนะครับมีนายตำราณเมืองใต้แล้วก็มีอีกหลายคนที่เขียนถึงเทียนวันแล้วก็ผสมกันครับมีคนอื่นเขียนถึงเทียนวันมีประวัติเทียนวันแล้วก็มีงานบางชิ้นของเทียนวันนะครับงานชิ้นนี้หาซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าดาวน์โหลดได้จากฐานข้อมูลของหอสมุดปรีดีของธรรมศาสตร์นะครับลองไปพิมพ์หาดูครับชื่อเทียนวันนะครับของคุณสงบสุริยินนะครับอันนี้ก็สนุกผมอ่านเล่มนี้มันมากเลยนะครับอ่านไปอ่านมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับอยากทำเทียนวันเป็นภาษาไทยชำระต้นฉบับถือโอกาสชวนเลยกสิทธิ์มาทำด้วยกันไหมผมเนี่ยซีล็อกทั้งหมดที่หอสมุดที่เกียวโตมีเนี่ยมาโอเคครับแล้วผมพยายามจะขอให้หอสมุดปรีดีเนี่ยครับสแกนแล้วก็ขึ้นอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยครับเดี๋ยวแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องสแกนเขามันไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์กลับจากอเมริกาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปหาผมขอมาทำเลยกระสิบมาช่วยเป็นบกให้หน่อยโอเคคุณผู้ชมใจครับวันนี้ได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งเพราะผมอยากทำมากเลยครับเป็นเอดิชั่นปัจจุบันเนี่ยนะครับอยากจะฉลากงานน่าสนใจมากน่าสนใจมากครับถึงเวลาแล้วถึงเวลาสักทีนึงอ่ะครับได้หนังสือมาอีกเล่มนะครับก็ไปที่อีกนี่คือสองคนนี้คุยนานหน่อยเพราะว่าเราคือใช้ภาษาปัจจุบันก็คือทั้งเทียนวันทั้งพระองค์เจ้าปิ่นสดางและคณะนี้ไม่ค่อยได้แอร์ไทม์เท่าไหร่ในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยนะครับแต่ว่าเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ยังมีอีก3ชิ้นนะครับชิ้นนึงคือชิ้นของหมอเหล็งศรีจันทร์กบฏรสแกนนำคณะผู้ก่อการรส130นะครับแล้วก็มนุษยภาพของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์แล้วก็ประกาศคณะราษฎรนะครับที่ตอนนี้ทุกคนได้อ่านกันหมดแล้วนะครับก็อยากจะชวนคุณกสิทธิ์คุยให้ฟังหน่อยนะครับทั้ง3ชิ้นจะเชื่อมๆกันก็ได้นะครับแล้วก็เน้นไปที่ตัวคณะผู้ก่อการรส130เนี่ยเอกสารชิ้นนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับปฏิวัติรส130เนี่ยปฏิวัติแรกนะครับปฏิวัติประชาชนแรกของสยามเนี่ยนะครับก็มีหนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์มติชนนะครับเพิ่งออกสดๆร้อนๆนะครับเป็นเอดิชั่นใหม่นะครับที่อยากให้ทุกคนไปซื้อเก็บไว้เลยครับก็คือปฏิวัติรส130นะครับที่เหรียญศรีจันทร์แล้วก็เนตรภูมิวัฒน์เนี่ยเป็นคนเขียนเองเลยนะครับเขียนเล่าเรื่องเองแล้วก็มีอาจารย์ณัฐพลใจจริงเป็นบรรณาธิการนะครับเรื่องนี้ทำปกแข็งเลยแล้วก็มีการชำระต้นฉบับใหม่มีการใส่รูปนะครับสมบูรณ์พร้อมนะครับแล้วผมก็เพิ่งเห็นกสิทธิ์โฆษณาวันนี้นะครับว่าตอนนี้กำลังเป็นบรรณาธิการให้สำนักพิมพ์แสงดาวของพี่จรัญอยู่นะครับเอางานของคุณแถมสุขนุ่มนนนะครับมาทำใหม่นะครับงานที่เอาออฟปรินต์ไปนานแล้วนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับใช่ไหมครับคุณกสิทธิ์ครับครับใช่ครับอาจารย์นี่เมื่อเช้าเพิ่งส่งต้นฉบับกลับไปให้อาจารย์แถมสุขแก้ครับเข้าใจว่าก็น่าจะออกเพื่อทันต้นปีหน้าฉลอง110ปีรส130เหมือนกันครับแล้วเอกสารที่อยู่ในเล่มเนี่ยว่าด้วยความเสื่อมทรามและความเจริญ
ของประเทศเนี่ยเอกสารชิ้นนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงทำไมเราถึงน่าอ่านมันครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งครับเวลาเราพูดถึงคณะรอบ230เนี่ยเรานึกไม่ค่อยออกว่าอะไรคือมันสมองหรืออะไรคืออุดมการณ์คือไอเดียของเขาอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเจอเอกสารชุดนี้ซึ่งมันเป็นเอกสารที่พบว่าเป็นข้อเขียนของจะเรียกว่าหัวหน้าคณะก็ได้เนี่ยนะครับคือหมอเหลงศรีจันทร์เนี่ยเป็นเอกสารที่พบเมื่อตอนที่ไปโดนจับกุมเนี่ยนะครับหลังจากที่ข่าวเรื่องรอ230มันรั่วไหลไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนหลักฐานที่ได้ในการไปจับกลุ่มเขาอะนะครับแล้วตัวข้อเขียนชุดนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับในการสะท้อนถึงความเสื่อมทรามของประเทศชาติเนี่ยนะครับแล้วก็แนวทางที่เราจะทำยังไงล่ะเพื่อให้ชาติของเราเจริญก้าวหน้ามากไปกว่านี้นะครับทำยังไงให้คนมีเสรีภาพมีความเสมอภาคกันมากขึ้นนะครับอันนี้เข้าใจว่าจากจริงๆก็มาจากเอกสารที่เป็นอินโทรของอาจารย์ณัฐพลใจจริงเลยนะครับที่เขียนว่าเข้าใจว่าเอกสารชุดนี้จะมาเอกสารชิ้นนี้นะครับข้อเขียนของหมอเหลงเนี่ยน่าจะเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมของคณะรอ230เนี่ยนะครับก่อนที่จะพูดถึงว่าเราแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นการปกครองแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็มีการพูดถึงรูปแบบการปกครอง3แบบนะครับ Absolute Monarchy คือแบบเดิมที่สังคมไทยเป็นอยู่นะครับ Limited Monarchy ที่จำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงมานะครับแล้วก็เป็นแบบ Republic เลยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบที่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆในแง่การประชุมเนี่ยถ้าไปอ่านข้อเขียนของอาจารย์ณัฐพลใจจริงก็จะเห็นว่ามันมีพลวัตพอสมควรนะครับตอนแรกโหวตที่เป็น Radical รุนแรงหน่อยโหวตไปโหวตมาคุยประชุมไปประชุมมาก็มาสู่ทางที่มันประนีประนอมกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เราจะได้เห็นพัฒนาการทางความคิดของคณะรส230ได้นะครับแล้วอันที่ผมไม่ได้นึกมาก่อนแล้วเพิ่งมาเห็นข้อเท็จจริงนี้ตอนที่มาเขียนบทนำเนี่ยนะครับคือตอนที่ไปดูอายุของคณะผู้ก่อการนะครับจะพบว่าอายุน้อยมากเลยครับตามบันทึกที่บอกว่าคนที่โดนจับและลงโทษประมาณ 80% เนี่ยอายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปีเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเวลาเราพูดถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็นึกถึงคณะผู้ก่อการ2475ใช่ไหมครับแบบคณะราษฎรเนี่ยซึ่งอายุเฉลี่ย ก็คงประมาณนี้หรือมากกว่านี้หน่อยแต่ว่าคณะรส230ในสมัยรัชกาลที่6ที่เป็นคณะของนายทหารแล้วก็พลเรือนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาโอ้อายุน้อยมากอย่างน่าสนใจเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้อย่างกรณีของหมอเหลงตอนที่เขียนเอกสารฉบับนี้อายุยัง29-30เท่านั้นเองนะครับซึ่งนับว่าก็ถ้าเทียบกับกรณีอาจารย์ปรีดีเขียนประกาศราษฎรตอนนั้นอาจารย์ปรีดีอายุมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่แน่นอนอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคณะรส230เนี่ยมันล้มเหลวนะครับมีอะไรล่ะครับจะเรียกว่าอะไรมีคนที่ตรยศหักหลังเอาความไปแจ้งให้ทางการทราบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทางราชการบ้านเมืองก็เลยสามารถจัดการกับกลุ่มคนนี้ได้แต่ว่ากระแสของเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ได้รับการสานต่อหรือถูกพูดถึงนะครับถ้าโยงไปหาคณะราษฎรเนี่ยเด็กชายปรีดีก็บอกเลยนะครับ2454เวลานั้นอาจารย์ปรีดีอายุสัก11-12ขวบอยู่อยุธยาเนี่ยก็ได้รับข่าวนี้นะครับได้ฟังข่าวนี้อย่างตื่นเต้นแล้วก็ติดตามด้วยความเห็นใจคณะรส230อะไรแบบนี้เป็นต้นเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นความเชื่อมโยงกันมาได้นะครับหรืออย่างกรณีที่มีบันทึกไว้เลยนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นการปกครองเสร็จแล้วเนี่ยคณะราษฎรได้เชิญคณะของรส230เนี่ยไปพบที่พัฒนาการตัดสมาคมเพื่อพูดเลยนะครับว่าถ้าไม่มีคณะคุณจะไม่มีคณะผมอะไรแบบนี้ก็ให้เกียรติมากนะครับถึงที่สุดในทางกฎหมายเนี่ยถึงสนั่นออกกฎหมายล้างมลทินมาเลยด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ผมก็พยายามจะหาความเชื่อมโยงของ2475กับคณะรส230ครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะให้ข้ามไปถึงคณะราษฎรเลยหรือว่าเดี๋ยวหยุดกันก่อนครับเดี๋ยวหยุดกันก่อนก็ได้ครับก็จริงๆเมื่อกี้คุณกฤษดิษฐ์พูดถึงอายุนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจเรามาทำ5ชิ้นเนี้ยเราจะเห็นเลยครับว่าโลกมันขับเคลื่อนด้วยพลังของเยาวรุ่นนะครับพลังของคนรุ่นใหม่พลังของคนหนุ่มสาวนะครับงานทั้ง5ชิ้นเนี้ยจริงๆเป็นงานของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นๆทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ปรีดีเขียนประกาศคณะราษฎรเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเนี่ยตอนนั้นอายุ32ปีนะครับแล้วตอนหลังที่อาจารย์ปรีดีเป็นนายกเนี่ยก็อายุ46ปีพญาพหลหัวหน้าคณะราษฎรตอนที่2475ก็อายุ44-45ปีนะครับยศพันเอกอีกปีนึงก็เป็นนายกนะครับจอมพลป.เอง
ตอน2475เป็นพันตรีอายุ35ปีนะครับเป็นนายกครั้งแรกเนี่ยอายุ41ปีนะครับคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เขียนมนุษยภาพณวันที่เขียนเนี่ยตอนนั้นอายุ26ปีนะครับงานที่เป็นงานชิ้นสำคัญของวงการหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยนะครับคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีนะครับสิงสนามหลวงของเราเนี่ยบอกว่างานเขียนมนุษยภาพของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เนี่ยสำหรับแกเนี่ยเทียบเท่าประกาศคณะราษฎรฉบับแรกที่หลายคนเรียกว่าฉบับที่1ด้วยเนี่ยเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้กสิทธิ์บอกว่าหมอเหล็งศรีจันทร์เนี่ยคุณถ้วยหันพิทักษ์ตอนเป็นหัวหน้าคณะก่อการรส130เนี่ยอายุ29ปีนะครับเป็นร้อยเอกเป็นหมอทหารนะครับหลัง2475หลังจาก2475ปุ๊บตอนบ่ายคณะผู้ก่อการ2475ก็ชวนคณะรส130มาที่ศูนย์บัญชาการตอนนั้นก็คือพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วก็บอกคำที่คุณกสิทธิ์บอกนะครับถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีพวกผมนะครับตอนนั้นน่ะท่านก็อายุ50ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วในงานเขียนของคุณกสิทธิ์ก็ในเล่มก็บอกว่าเนี่ย 80% ของสมาชิกเนี่ยอายุ20ถึง25ปีก็ไม่แปลกใจทำไมก็ถึงเรียกว่านี่คือกบฏยังเติร์กรุ่นแรกของสยามนะครับเทียนวันที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเขียนว่าด้วยความฝันละเมอตอนนั้นอายุ62แต่ตั้งแต่ต้นเลยครับเทียนวันเล่าเขียนไว้ในบทความเลยชัดเจนเลยบอกว่าเนี่ยเป็นความฝันของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเล่าความฝันที่ได้ฝันไว้ตั้งแต่เมื่ออายุ30เพราะว่าเทียนวันเขียนหนังสือมาตั้งแต่ช่วงอายุ30เหมือนกันนะครับนี่ก็คือความฝันในวัยหนุ่มนะครับที่บอกว่าเลิกทาสอยากให้มีพาร์ลิเมนต์มีรัฐสภามีเรือไปเดินทางไปรอบโลกอะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็คือความฝันของคนหนุ่มอายุ30เหมือนกันคำกราบบังคมทูลเปลี่ยนแปลงการปกครองรส103ที่เราคุยกันตั้งต้นเลยเนี่ยนะครับพระองค์เจ้าปิสดางตอนนั้นเนี่ยอายุ33นะครับแล้วก็พระเจ้าน้องยาเธอทั้ง3พระองค์เนี่ยจริงๆอายุน้อยกว่าพระองค์เจ้าปิสดางนะครับเมื่อคืนผมลองไปนั่งกดเครื่องคิดเลขดูอยากรู้ว่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่กันนะครับถ้าผมกดเครื่องคิดเลขไม่ผิดเนี่ยนะครับกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์เนี่ยตอนนั้นอายุ30ปีเท่านั้นเองนะครับพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตเนี่ยอายุ21ปีนะครับพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลอายุ19ปีแล้วเราส่งแล้วพระองค์เจ้าทุกท่านเนี่ยแล้วก็อีก11คนเนี่ยส่งไปให้รัชกาลที่5ผมก็ไปดูว่าณวันที่รับจดหมายเนี่ยรัชกาลที่5ท่านก็มีอายุ31ปีนะครับคือบางทีเราอ่านประวัติศาสตร์เรานึกถึงประวัติศาสตร์ยาวๆไกลๆเนี่ยเรามักจะเห็นหน้าคนเหล่านี้ตอนบั้นปลายชีวิตนะครับเรานึกถึงแต่รูปภาพจำของเรามันอยู่ในรูปบางรูปที่เป็นภาพจำของสังคมแต่ว่าถ้ามาไล่ดูปีพ.ศ.จริงๆณเกิดเหตุเนี่ยนะครับที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการขับเคลื่อนของคนหนุ่มคนสาวทั้งสิ้นเลยนะครับสมัยนั้นร.5 อายุ31ปีนะครับแต่อย่าคิดว่าท่านอ่อนประสบการณ์นะครับเพราะว่าพระองค์ครองราชตั้งแต่อายุ15ปีใช่ไหมครับแล้วก็ครองต่อไปอีก26ปีจนอายุ57นะครับและตอนเขียนจดหมายตอบโต้กันก็คือร.5 อายุ31พระองค์เจ้าปิสดางอายุ33และเพราะความหนุ่มความสาวของแต่ละคนเนี่ยเราจะเห็นความกล้าคิดกล้าตั้งคำถามกล้าพ้นข้อกล้าพ้นกรอบกล้าพ้นกะลานะครับเป็นความกล้าแบบที่หาไม่ได้เหมือนกันนะครับในคนสูงวัยที่เคยชินไปแล้วหรือว่าสยบยอมต่อระบอบไปแล้วนะครับและเนี่ยครับพลังหนุ่มจริงๆครับรอบนี้อาจารย์ธเนศครับทั้งเรื่องกบฏร.ศ.130กับประชาธิปไตยไทยเกร็ดเกี่ยวกับขุนถวยหาญพิทักษ์หรือว่าพลังหนุ่มสาวกับการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองอาจารย์มีอะไรอยากเติมตรงนี้ครับคือคณะเก๊กเหม่งเนี่ยใช่ไหมยังเติร์กเนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือว่าในรอบประชุมหรือคุยกันต่างๆในสุดเนี่ยก็มีคนเสนอว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเห็นความลำบากของชาวบ้านต่างๆเนี่ยใช่ไหมและเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองคือการที่คนกลุ่มหนึ่งหรือคนต่อมาเราเรียกชนชั้นหนึ่งก็ได้ต่างๆใช่ไหมเนี่ยหรือสถาบันหนึ่งเนี่ยที่ถือว่าการทำอะไรให้กับบ้านเมืองเนี่ยจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นหน้าที่อ่ะของเขาเนี่ยผมว่านี่เป็นความคิดใหม่นะใช่ไหมรู้ไม่รู้นะมันอาจจะอะไรเป็นอภิสิทธิ์ของชนชั้นปกครองแต่โบราณหรือเปล่าใช่ไหมที่ถ้าว่าต้องรักษาบ้านเมืองจะต้องอะไรต่างไปเนี่ยใช่ไหมโอเคถ้าเป็นคนชั้นสูงเนี่ยก็อาจจะอ่านอย่างนั้นได้ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ว่าเราพูดถึงคนสามัญชนคนข้างล่างเนี่ยที่ก้าวขึ้นมานะมีบทบาทในสังคม
กลางๆขึ้นหนึ่งทางเนี่ยสังคมเริ่มเปิดกว้างขึ้นหนึ่งทางเนี่ยแล้วคนกลุ่มใหม่เนี่ยเริ่มรับเอาความคิดที่บอกว่าคนพวกเขาเนี่ยมีความรับผิดชอบโดยตรงเลยต่อความเป็นไปของบ้านเมืองเนี่ยอันเนี้ยผมก็เป็นปัจจุบันเนี่ยเราเลือกก็คือการมีสำนึกทางการเมืองอ่ะใช่ไหม political consciousness ใช่ไหมที่จะต้องเข้าไปทำเข้าไปรับผิดชอบไปแก้ไขไปต่างๆเนี่ยด้วยวิธีทางอย่างไรก็ตามเนี่ยคือการไม่สมรู้ในการเมืองที่เราพูดต้นหูจะแตกทุกวันเนี่ยใช่ไหมในที่กำลังบอกให้คนทำเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหรือใครต่างๆใช่ไหมต้องการได้เห็นจริงๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคือแสดงว่าเราต้องยอมรับว่าคนอื่นเนี่ยใช่ไหมมีหน้าที่เหมือนกับเราในการรับผิดชอบรักษาบ้านเมืองนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีคนกลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่มีหน้าที่มากกว่าคนบางกลุ่มมีหน้าที่แค่ไปกากับไปกาบัตรใช่ไหมแล้วก็ไปชูป้ายใช่ไหมหรือไปทำอะไรบางอย่างเท่านั้นอย่างที่ว่าไม่ใช่อ่ะใช่ไหมคือถ้าพูดแบบที่คณะเก๊กเหม่งพูดใช่ไหมเนี่ยหมายความว่าคือเขากำลังมองว่ามันเป็นภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเขาต้องยอมตายนะคือคิดการคิดเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสมัยนั้นก็คือการกบฏใช่ไหมในขณะที่ระบบกษัตริย์ยังอยู่แบบเก่าเนี่ยก็คือการที่คุณต้องถูกปานชีวิตลูกเดียวต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่มีทางอื่นเลยนะอันนี้มันเป็นความคิดที่ล้ำยุคที่มันมาใหม่มากต่างเนี่ยมันที่ประเด็นของผมก็คือว่าหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าคนกลุ่มอื่นที่จะอ้างนอกจากราชการแล้วใช่ที่จะอ้างว่ารับผิดชอบดูแลรัฐบาลเนี่ยคือสามัญชนคนที่นอกราชการเนี่ยมีไหมที่มองว่าตัวเองเนี่ยใช่ไหมมีความรับผิดชอบเนี่ยจะต้องความรับผิดชอบอะไรต่อบ้านเมืองต่างเนี่ยใช่ไหมผมว่ามันจะถึงรุ่นอย่างพวกรองดันเนี่ยก็คือขบวนการนักศึกษาขบวนการนิสิตนักศึกษาแล้วตอนนี้ผมนักเรียนกันไปด้วยครับอันนี้ก็คือการเกิดขึ้นของความสำนึกทางการเมืองเหมือนกับที่เกิดกับคณะยังเติร์กรอสอร้อยสามสิบอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ความต่อเนื่องเนี่ยของพัฒนาการต่างๆเนี่ยเห็นไหมถ้าหาว่าระบบการเมืองปกติถ้าทุกอย่างมันไปตามระบบทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขด้วยกลไกของระบบมันเองได้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมการที่คนบางกลุ่มบางพวกบางคณะในสังคมที่จะมาอ้างความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันไม่จำเป็นอ่ะมันไม่มีครับนั้นเพราะนั้นจริงๆก็คือว่าผมยังคิดว่าจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็อนาคตต่อไปต่างๆนี่นะเราก็จะคนกลุ่มที่ถืออาวุธเนี่ยที่จะอ้างตัวเองมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองอนาคตบ้านเมืองมากกว่าคนอื่นแล้วก็ใช้อาวุธในมือเนี่ยนะไปตัดสินอนาคตของบ้านเมืองครับซึ่งอันนี้ผมก็เป็นการอ้างที่ไม่เข้ากระบวนการประชาธิปไตยไม่เข้ากระบวนการที่เราพูดถึงในตอนแรกที่ว่าการอ้างนั้นมันต้องมาจากการเพื่อว่ารับรู้ความทุกข์ยากแล้วก็เพื่อว่าคือเปลี่ยนเพราะว่าต้องการที่จะให้สภาพประหารชีวิตประหารสภาพที่ไม่ยุติธรรมที่ทำความลำบากให้กับประชาชนออกไปเสียอันนั้นเนี่ยใช่ไหมคือการอะไรมองถึงพลังในที่ทำให้ไม่ใช่ทำแทนทำให้กับประชาชนจริงๆนะแต่ถ้าผู้ถืออาวุธจะทำแบบที่ทำกันอย่างตอนนี้ใช่ไหมผมคิดว่าเป็นการทำให้ครับอันนี้ไม่ใช่ผมคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของการมีส่วนร่วมหรือการรับผิดชอบแบบประชาธิปไตยครับก็ตั้งข้อสังเกตอันนี้เท่านั้นว่าเนี่ยเราก็มีเนี่ยนะทหารที่ถืออาวุธเนี่ยตั้งแต่ยุครศ130เนี่ยจะไปกลุ่มแรกเลยที่ประกาศทำไมเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยมีหน้าที่อย่างเนี้ยที่จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองแต่การเปลี่ยนแปลงแทนยังไม่จะทำให้ครับไปทำแทนเพื่อจะให้ประชาชนได้รับการเปลี่ยนแปลงอันนั้นครับอาจารย์ครับคีย์เวิร์ดอันนึงจากการอ่านงานแต่ละชิ้นเนี่ยผมเห็นครับว่าความฝันนะครับจะเป็นความใฝ่ฝันหรือจะเป็นความฝันละเมอก็ตามในบทนำของอาจารย์เนี่ยผมชอบประโยคนึงมากเลยครับที่อาจารย์เขียนไว้อาจารย์บอกว่ามิติของความใฝ่ฝันเป็นลักษณะ
ความคิดทางการเมืองของคนข้างล่างที่มองออกไปยังอนาคตการคือในแง่นี้ความฝันมันคือเครื่องมือมันคืออาวุธของสามัญชนของไพร่หรือของฐานันดรที่3อย่างพวกเราเนี่ยในการสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อเสรีภาพสู้เพื่อความเท่าเทียมในการสร้างอนาคตใช่ไหมครับอาจารย์คือเลยอยากให้ชวนอาจารย์แตะเรื่องการเมืองของความฝันที่มันโยงไปกับคนหนุ่มสาวโยงไปกับอนาคตของประเทศครับมันมีมุมอะไรที่เราน่าสนใจผ่านการย้อนกลับไปดูอดีตเราเห็นอนาคตเราเห็นความฝันเราเห็นความหวังยังไงบ้างครับคือมันคือผมคิดว่าความฝันเหล่านี้เนี่ยมันมากับความเปลี่ยนแปลงในสังคมและโดยเฉพาะคือเศรษฐกิจการเมืองคือที่จะพูดแบบตรงๆเนี่ยก็คือว่าระบบทุนนิยมโลกมันเข้ามาแผ่ซ่านลงไปในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มันก็สร้างความเชื่อมโยงสร้างความต่อเนื่องต่างเนี่ยแล้วก็สร้างไอ้พวกเนี่ยว่าคือการผลิตพวกนี้มันทำให้คนมีอำนาจในการต่อรองมีอำนาจในการที่จะขยายกิจกรรมต่างๆไปต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือพอมาถึงศตวรรษที่19เมื่อทุนนิยมทั่วโลกกับระบบจักรพรรดินิยมต่างไปเรียบร้อยไปพวกเนี่ยแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างโมโหฬารขึ้นมาแล้วต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันได้ทำให้สามัญชนคนธรรมดาต่างๆเนี่ยที่มีสติปัญญามีความยึดมั่นอย่างตัวอย่างที่เราพูดถึงเนี่ยทุกคนเหล่านี้คือคนที่ต้องเริ่มต้นคิดแล้วก็มองหาอนาคตเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เริ่มตั้งความฝันเนี่ยว่าเราต้องไปถึงจุดนั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือไม่ใช่ไปตามค่านิยมเดิมไปตามความเชื่อทางศาสนาตามจารีตหรือตามชนเผ่าแบบแต่ก่อนเนี่ยไม่ชาติพันธุ์ก็อาจจะมีความเชื่อแบบคณะกลุ่มอะไรต่างๆนะที่ทำได้เท่านี้อยู่แบบนี้ต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าเราก็อยู่กันแบบนี้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันถูกท้าทายหมดเลยใช่ไหมและอันนี้ก็คือผมคิดว่าปัญญาชนสยามใช่ไหมตั้งแต่ศตวรรษที่19มาเนี่ยใช่ไหมก็พยายามที่จะได้ไดอะล็อกอะคือเพื่อว่ามีทวิวัฒนะเนี่ยกับโลกที่เปลี่ยนแปลงต่างนี่ใช่ไหมทีนี้ไอ้หนทางของพวกไงว่าของคนรุ่นใหม่ความคิดแบบใหม่ของสยามเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดได้ไหมว่าถ้าเปรียบเทียบนะกับหลายประเทศนะก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จคือได้การสนับสนุนเกื้อหนุนรับรองต่างเนี่ยจากฝ่ายอำนาจเก่าหรือจากฝ่ายจารีตหรือจากฝ่ายที่มีอภิสิทธิ์มีความเหนือกว่าต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยคือการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่จริงๆมันไม่สำเร็จเท่าจากประชาชนหรือจากพรรคประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะผมคิดว่าแกรงเกิ้ลหนุนการช่วยทางตรงทางอ้อมหลังนะใช่ไหมจากฝ่ายกลางๆหรือจากฝ่ายชั้นสูงก็ได้นะแต่ที่เขาเห็นความเป็นธรรมเขาเห็นสัจจะเขาเห็นความจริงเนี่ยแล้วเขาก็ช่วยจะด้วยทางหนึ่งทางใดต่างๆใช่ไหมมันจึงทำให้การเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นมันราบรื่นมันไปได้ไกลได้มากกว่าต่างๆใช่ไหมครับคือไม่ต้องรอให้มันแบบว่าตั้งป้อมกันฝ่ายเนี่ยดำกับขาวเนี่ยเอากันให้ตายข้างหนึ่งใครชนะถึงจะเปลี่ยนได้อย่างนี้ไหมมันยากอะผมคิดว่าสังคมมนุษย์ไม่มีทางที่จะมันเป็นสังคมสัตว์แบบพื้นๆอย่างเงี้ยที่ว่ากัดกันโดนอีกฝ่ายหนึ่งตายหมดเลยนะไอ้ฝูงที่เหลือนั้นถึงจะอยู่ได้ต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันพัฒนาอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำลายฝ่ายนี้หมดไปเลยการพัฒนามันต้องสานต่อของเก่าสานต่อชีวิตที่มันดำเนินมาระดับปีต่างๆเนี่ยสังคมมนุษย์มันไม่ได้ยาวไกลถึงขนาดมันจะสร้างของใหม่ได้ตลอด5ปี10ปีนะครับเห็นไหมเราต้องเรียนรู้จากอดีตของเราเนี่ยจะเรียนรู้จริงๆเนี่ยก็ร้อยกับ200ปีนั่นเองเห็นไหมเราไม่ได้เรียนมากมายถึงขนาดนั้นที่รับรู้ได้นะเห็นไหมเนี่ยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการฝันถึงอนาคตของปัญญาชนนักคิดและนักต่อสู้ของไทยเนี่ยใช่ไหมจริงค่อนข้างจะเสียเปรียบค่อนข้างจะถูกจำกัดแล้วก็ถูกดิบรองในต่างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมาตลอดเวลายาวนานมากเนี่ยนั่นใช่ไหมคือมันเป็นความล้มเหลวของความคิดความฝันแบบใหม่มากกว่าเป็นร่องรอยหนทางของการสะสมชัยชนะที่ทำให้มันยกระดับเพิ่มขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆต่างเนี่ยไม่เคยเห็นครับ
ผมไม่เคยเห็นนักคิดหรือผู้นำทั้งภาคธุรกิจเอกชนของไทยที่ไหนต่างเนี่ยนะอ้างเวลาพูดถึงวาระสำคัญวันเกิดวันตายวันอะไรต่างเนี่ยคุณอ้างคำพิษของใครมั่งที่ผ่านมาในรอบร้อยปีเนี่ยมีไหมอ้างแต่พ่อคุณรามคำแหงเนี่ยนะใช่ไหมคนไทยน้ำอะไรมีน้ำมีปลาอยู่ในนามีกามีข้าวอยู่แค่นั้นเหลือเนี่ยใช่ไหมความคิดจากอื่นเราไม่เคยอ้างเลยอ่ะใช่ไหมเพราะอะไรมันไม่มีเลยเหรอครับครับขอบคุณครับอาจารย์งั้นเรามาปิดท้ายวันนี้กันที่งานอีกชิ้นนึงแล้วกันนะครับมนุษยภาพของกุหลาบสายประดิษฐ์ครับกสิทธิ์ครับสำหรับผมเนี่ยครับการที่เอามนุษยภาพของคุณกุหลาบมาวางในพื้นที่เนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการชวนให้คนรู้จักสีบูรพาในอีกมิตินึงที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเวลาเราพูดถึงสีบูรพาคนจะนึกถึงแต่ข้างหลังภาพนะครับนึกแต่คุณกุหลาบเขียนนิยายลงนิยายรักอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่าบทบาทที่คนลืมไปเนี่ยคือคุณกุหลาบก็เป็นนักหนังสือพิมพ์แบบที่เทียนวันเป็นนะครับแล้วบทบาทนั้นในการเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์สภาพสังคมการเสนอความคิดความฝันไปในข้อเขียนของเขาจริงๆก็ในนิยายบางเรื่องด้วยเนี่ยนะครับมันทำให้ความสำคัญของคุณกุหลาบในฐานะที่เป็นนักคิดนักเขียนแล้วเป็นคนที่กล้าพูดความจริงเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญที่เราลืมไปนะครับการที่เอางานเขียนนี้มาวางในตำแหน่งแห่งที่นี้น่าจะทำให้คนรู้จักแล้วสนใจไปอ่านงานคุณกุหลาบอีกหลายชิ้นนะครับในส่วนตัวเองเนี่ยผมชอบงานเขียนของสีบูรพามากเลยนะครับผมมักจะพูดกับใครที่สนิทด้วยเวลาพูดถึงหนังสือของคุณกุหลาบเนี่ยว่าถ้าผมมีมนต์วิเศษสักอย่างนึงเนี่ยนะครับผมอยากจะปลุกชีพให้คุณกุหลาบตื่นขึ้นมาเขียนหนังสือให้ผมอ่านต่อเลยนะครับคือเรารู้สึกว่าการอ่านงานของสีบูรพามันโอ้มันสนุกมากเลยแบบนั้นนะครับแต่โอเคในประเด็นของเดี๋ยวชวนมาเป็นบก.อีกเล่มนึง อยากเอางานคุณกุหลาบมาทำใหม่เหมือนกันครับโอ้ครับก็จะเป็นงานฝั่งหนังสือพิมพ์เป็นงานฝั่งการเมืองใช่ๆจริงๆตอน100ปีคุณกุหลาบที่คุณสุชาติทำไว้หลายเล่มเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ข้อเขียนคุณกุหลาบเองหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจแล้วเราลืมไปการที่กลับไปอ่านงานพวกนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นแบบโหแล้วว้าวมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าอันนี้ถ้าต่อไปจะมีเอามาพิมพ์ก็คงสนุกดีครับแต่ว่าถ้าพูดเล่มคลาสสิกที่เมื่อกี้คุณกสิทธิ์พูดเนี่ยอยากชวนให้กลับไปอ่านกันเหมือนกันครับงานของคุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเป็นบรรณาธิการในวาระ100ปีสีบูรพานะครับชื่อมนุษย์ไม่ได้กินแกลบข้อเขียนการเมืองของกุหลาบสายประดิษฐ์ในฐานะนักหนังสือพิมพ์นะครับโอ้ชิ้นนี้ผมชอบมากๆเลยใช่ครับคืออันนั้นจะสนุกนะครับจะเห็นวิธีการให้เหตุผลเขียนคำอธิบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้เราเห็นคุณกุหลาบมากกว่าที่เขียนบทความที่เราเอามาสรุปว่าสารธรรมศาสตร์พุทธธรรมศาสตร์สองให้รักประชาชนอะไรเงี้ยมันมีหลายมิตินะครับแล้วคุณกุหลาบเองก็ไม่ได้เชียร์2475แบบสุดริมที่ประตูนะครับอะไรที่ทำไม่ถูกก็วิจารณ์อะไรเงี้ยในข้อเขียนเหล่านั้นก็จะเห็นแล้วผมชอบจุดยืนของคุณกุหลาบด้วยนะครับมันมีคำที่พูดตอนที่ออกหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษเนี่ยนะครับที่บอกว่าเนี่ยปกติคนเรายืนอยู่ตรงไหนคนก็มองเห็นนะครับถ้าเกิดต่อไปมีฝุ่นตลบมาฝุ่นคลุ้งเนี่ยบังตัวไปคนมองไม่เห็นแต่เราจะอยู่ที่นั่นแหละนะครับเมื่อฝุ่นที่มันมาปิดตาเนี่ยออกไปแล้วก็จะเห็นว่าเราจะอยู่ที่เดิมเราจะอยู่ที่นี่ในแง่นี้ผมคิดว่าจุดยืนทางการเมืองหรือทางจริยธรรมของคุณกุหลาบเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับการที่พูดความจริงอยู่เสมอและวิพากษ์วิจารณ์ตัวผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนอะไรต่างๆเนี่ยเป็นข้อคิดสำหรับจริงๆก็เป็นสื่อมวลชนหรือนักหนังสือพิมพ์ที่น่าสนใจมากสำหรับตัวงานเขียนมนุษยภาพเนี่ยครับมันจริงๆถ้าเกิดเราพูดโดยสรุปสาระสำคัญของมันเลยเนี่ยมันคือการพูดถึงสิทธิมนุษยชนพูดถึงความเสมอภาคของมนุษย์พูดถึงความเป็นธรรมของสังคมในเวลาที่บ้านเมืองอยู่ในยุคปลายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่7แล้วล่ะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวงานเขียนมนุษยภาพเนี่ยมันค่อนข้างจะถ้าพูดแบบถึงที่สุดเนี่ยมันเป็นงานที่สะท้อนอุดมคติของคุณกุหลาบได้เป็นอย่างดีนะครับการพูดถึงการลดความเหลื่อมล้ำที่ไม่เป็นธรรมออกไปนะครับการสร้างสังคมใหม่ที่มันเป็นธรรมมากขึ้นอะไรทำนองนี้ผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นประเด็นที่เราจริงๆก็อ่านแล้วมันก็ร่วมสมัยหลายชิ้นนะครับงานพวกนี้เวลาเราพูดถึงปัญหาที่คนในประวัติศาสตร์ที่เรายกมาเขียนพูดถึงปัญหาสังคมไทยเนี่ยอ่านไปแล้วก็จะรู้สึกแบบเอ๊ะมันคุ้นๆอยู่เสมอๆเลยอะไรแบบนี้นะครับครับอาจารย์ชนิดครับเราเนี่ยเมื่อกี้คุณกสิทธิ์พูดถึง
ศรีบูรพามานะครับแต่ว่าผมอ่านงานของอาจารย์ชเนศที่พูดถึงศรีบูรพาแล้วก็ที่เขียนในบทนำเนี้ยอาจารย์ชี้ประเด็นน่าสนใจคืองานชิ้นอื่นๆเราจะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันใช่ไหมครับเช่นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่างานมนุษยภาพของศรีบูรพาเนี่ยมันมีความเป็นนามธรรมของมันอยู่นะครับมันมีความเป็นปรัชญาบางอย่างของมันอยู่นะครับซึ่งสำหรับตัวอาจารย์ชเนศเองเนี่ย คิดว่าคือเรื่องนามธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่องความคิดเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใช่ไหมครับแล้วงานชิ้นนี้ของคุณกุหลาบเนี่ยมันชวนเราคิดหรือคุยหรือดีเบตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมเกี่ยวกับเรื่องความจริงมันโยงไปที่ความจริงประชาธิปไตยนิติธรรมมันโยงกันยังไงครับคือคุณกุหลาบเนี่ยน่าสนใจมากเรื่องต่างๆนะเชิญบทโดยเฉพาะบทความมนุษยภาพเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นความฝันของนักประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองเลยว่าคือถ้าเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เห็นใครที่เขียนปรัชญาการเมืองไทยนะส่วนใหญ่ก็จะเล่าแบบพูดไงว่าต้องการจะเสนอไอ้นู่นจากการเห็นไอ้นี่อีกด่านใช่ไหมแต่นำเสนอแบบเป็นแต่ข้อเขียนสมบูรณ์อ่ะใช่ไหมมีเหมือนกับเป็นอะไรกับบทนำที่มาที่ไปอธิบายรากฐานทางความคิดทางปรัชญาต่างเนี่ยมันไม่มีอ่ะผมว่ามนุษยภาพเนี่ยเป็นงานชิ้นแรกของนักเขียนไทยนักสื่อพิมพ์ไทยต่างเนี่ยที่แบบว่าเป็นออริจินอลเป็นงานจริงๆเลยคือไม่ใช่แปลไม่ใช่ไปตัดแปะมาไม่อะไรต่างอย่างเงี้ยใช่ไหมของคุณกุหลาบจริงๆเลยต่างอันเนี้ยเพราะงั้นผมทึ่งมากต่างอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านด้วยความตื่นเต้นแล้วก็แบบว่าคืออยากจะทำอะไรกับงานชิ้นเนี้ยใช่ไหมแต่ก็ทำเท่านี้ก็คือว่าแนะนำแล้วก็เขียนแล้วก็ตอนที่ผมเป็นบก.วารสารธรรมศาสตร์เนี่ยก็เอาเนี่ยมาตีพิมพ์แล้วก็เขียนคำนำให้ละเอียดขึ้นก็ได้เท่านี้คือว่าพยายามจะเผยแพร่ไปแต่มันก็คงจำกัดใช่ไหมนะครับทีนี้อีกนิดนึงก็คือว่าผมบุคลิกของคุณกุหลาบเนี่ยตั้งแต่เริ่มทำงานอาชีพเนี่ยก็คือเป็นอาชีพนักสื่อพิมพ์นักเขียนต่างๆคือเป็นงานอิสระอังเลกันมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ตั้งหนังสื่อพิมพ์แล้วก็ตั้งกลุ่มเขาเลยที่กลุ่มคณะสุภาพบุรุษอะที่ไปยืนถ่ายรูปหน้าศาลฎีกาอะไรต่างๆที่คนยังรอกันอยู่เลยว่าเอ๊ะแล้วก็ตอนนั้นก็ใส่ชุดราชประแตนนี่แหละใช่ไหมเอ๊ะมีนักเขียนไทยนี่อยากจะเป็นข้าราชการหรือเปล่าเนี่ยคือพยายามจะเรียนแบบหรืออะไรไม่เข้าใจคือรูปนั้นไม่มีใครเขียนเข้าใจอาจารย์ชูศักดิ์เอามาวิพากษ์ตอนหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณกุหลาบเนี่ยผมเข้าใจจะเป็นคนแรกๆเลยนะที่เสนอว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นอาชีพที่พวกไงว่าคนเนี่ยที่มีความสามารถหรือที่มีพวกไงว่าอะไรทุกคนทั่วไปเนี่ยที่ต้องการมีความก้าวหน้าทางการงานเนี่ยก็ควรจะทำได้และควรจะทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคำขวัญที่เราบอกว่านักประพันธ์ไส้แห้งนักหนังสือพิมพ์พวกไงก็คือว่าต้องไปขอเขากินตามโรงตามศาลไปคือเหมือนกับเป็นคนอะไรอ่ะไม่มีค่าใช่ไหมเนี่ยต้องรับสองขาวต้องรับแรงต่างอะไรเงี้ยผมคิดว่าคุณกุหลาบเนี่ยพยายามทำให้ภาพนั้นเปลี่ยนไปแล้วก็ให้เงินเดือนให้อะไรทุกอย่างเนี่ยมีสำนักงานมีการทำงานที่เป็นระบบต่างๆเนี่ยคุณไปดูในรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ทำให้อาชีพได้ไปอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็คุณสุภาศิริมนนท์ซึ่งเป็นบก.อักษรศาสตร์เนี่ยผมก็เรียกว่าใช้คำเรียกผมก็จะเป็นคำของคุณกุหลาบอาชีวะปฏิญาณเลยคือเมื่อกี้เป็นอาชีพที่มีคำปฏิญาณได้เหมือนกับอาชีพผู้ปรึกษาหรือนักกฎหมายนักอะไรต่างๆนี้คำปฏิญาณคำปฏิญาณอย่างเงี้ยนักหนังสือพิมพ์ก็มีปฏิญาณของอาชีพตัวเองที่มีเกียรติได้เหมือนกันต่างๆนะใช่ไหมเราต้องทำขึ้นมาต่างๆเนี้ยอันเนี้ยเพราะงั้นผมนึกถึงว่าคุณกุหลาบเป็นมากกว่านักสือพิมพ์มากกว่านักเขียนผมคิดคุณกุหลาบเป็นผู้แบบผู้นำทางความคิดการเมืองสมัยใหม่คือความคิดประชาธิปไตยเลยคือตอนนี้ไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นแล้วอะมันโฟกัสอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องความคิดประชาธิปไตยในตอนนั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วที่ผมแบบสนใจแล้วก็ทึ่งมากการเนี่ยจากการอ่านจากการดูการนำเสนองานเนี่ยคุณกุหลาบเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ยกระดับความรู้
วิพากษ์ความรู้ของตัวเองและของคนอื่นเนี่ยและของรัฐบาลด้วยกันเนี่ยตลอดเวลาเลยไม่ใช่คนที่แบบว่าอยู่กับความเก่งตัวเองหรือความอาริก้าหรือความอะไรแบบอยู่ในกล่องอะหรือในกะลาอะไรพวกนี้ไม่ใช่ผมว่าคุณกลับเป็นตัวอย่างเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เพื่อว่าความรู้คือประทีปอะใช่ไหมนี่เป็น enlightenment เป็นวาทะของพวกฟรานซิสเบคอนพวกอะไรนะพวกนู้นน่ะใช่ไหมแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าคุณกลับเป็นตัวอย่างอันเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเรียนธรรมศาสตร์ตมทวันเนี่ยก็เรียนเนี่ยแล้วก็มาเขียนเรื่องธรรมศาสตร์ไปได้ทุนเพราะว่าลี้ภัยโจปันปอไม่อยากให้อยู่ท่านก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียต่างนี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ไปเจอสังคมนิยมในออสเตรเลียนะไปเขียนจนนึงเข้าใจถึงลัทธิสังคมนิยมที่ออสเตรเลียก็ทำอย่างต่างเนี่ยจนนั้นถูกส่งกลับหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่างเนี่ยหายากมากที่แล้วก็แปลเนี่ยแปลเรื่องลัทธิมาร์กซ์เรื่องต่างๆเนี่ยของเอมิลเบิร์นใช่ไหมสังคมนิยมปรัชญาลัทธิมาร์กคืออะไรต่างๆเนี่ยแปลดีมากเพราะว่าเป็นคำอธิบายที่ไงรู้เลยว่าคุณกุหลาบเนี่ยศึกษาอย่างถ่องแท้เลยต่างเนี่ยคือไม่ได้แปลสัตว์แปลแล้วลวกไปไหนแต่ว่าท่านเข้าใจแล้วก็แล้วผมเชื่อคุณกุหลาบเนี่ยซาบซึ้งคือเพื่อไงวะเข้าถึงปรัชญาเนี่ยสังคมนิยมเนี่ยด้วยการปฏิบัติตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์ไปจัดตั้งหรือไปสอนหรือไปให้ความรู้กุมารบางอย่างเนี่ยผมไม่เชื่อผมคิดว่ากุมารทำเพราะว่าท่านเพราะวันนี้คือสัจธรรมเหมือนกับที่ท่านไปพุทธทาสไปศึกษาแล้วท่านก็ยอมรับพุทธศาสนาก็มีสัจธรรมเพราะฉะนั้นนะกุมารก็อธิบายพุทธศาสนาได้อธิบายปรัชญาลัทธิสังคมนิยมเนี่ยได้ต่างเนี่ยใช่ไหมแล้วทั้งหมดเนี่ยก็เอามานำเสนออย่างเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณกุหลาบเป็นบุรุษที่เพิ่งว่าอยู่ในจินตนาการนะในความฝันนะที่สามารถนะที่ทำให้ความคิดสมัยใหม่โลกของความเป็นจริงโลกการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมของการต่อสู้ที่มันมีหลายค่ายตอนนั้นต่างใช่ไหมสามารถที่จะนำเสนอผ่านเนี่ยไหมงานเขียนงานศิลปะงานหนังสือพิมพ์นะบทความบทวิพากษ์หลากหลายรูปแบบต่างๆนั่นเองคือเป็นคนที่อัศจรรย์อ่ะเป็นคนที่พูดว่าผมว่าคือเกษตรกรที่ดีพูดถูกนะถ้าคุณมีอำนาจใช่ไหมนะแม่ชี้ทวีเพชรได้เหมือนพระนารายณ์ใช่ไหมนี่ก็น่าจะให้คุณกุหลาบฟื้นคืนชีพมาต่างๆนี่นี่แต่ถ้าคุณกุหลาบฟื้นคืนชีพมาเพราะว่ารัฐบาลที่จะอยู่ลำบากมากเลยนั่นเองครับขอบคุณครับเราก็คุยกันมาสักพักครับแล้วก็บรรดาสวที่ตกกระป๋องทนายก็จะอึดอัดมากตอนนี้ว่าจะต้องเจอบุรุษรัตนะของสามัญชนจริงๆใช่ไหมครับครับวันนี้สนุกมากเลยครับเราได้ต่อจุดเส้นทางความคิดประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับตั้งแต่คำกราบบังคมทูลรศ103มาจนถึงใกล้ๆจะถึง2475แล้วเราจะเห็นเลยครับว่า2475การเปลี่ยนแปลงใหญ่ระดับอภิวัตสยาม2475เนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นมามันไม่ได้ลอยขึ้นมาผุดบังเกิดขึ้นมาจากไหนโดยไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้มาจากนอกโลกเหนือสังคมแต่ว่ามันเป็นการต่อจุดเชื่อมร้อยประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนหนุ่มสาวยุคก่อนหน้านะครับเพราะมันมี1มันก็เลยมีต่อเพราะมีเขาจึงมีเราเพราะมีเราก็เลยมีคนรุ่นหลังๆทำงานต่อมันเห็นเส้นทางความคิดที่น่าสนใจมากเลยครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายกันวันนี้ครับด้วยให้ทั้งสองท่านนะครับขมวดปมกันหน่อยคุณเกษดิษฐ์ได้อ่านเล่มนี้ฟังอาจารย์ธเนศเราคุยกันมาสักพักนึงแล้วคิดว่าไอ้งานทั้ง5ชิ้นเนี่ยหรือต่อไปจนถึงประกาศคณะราษฎร2475ด้วยเนี่ยงานทั้ง5ชิ้นเนี่ยมันเราอ่านมาแล้วเราหันมามองสังคมการเมืองไทยตอนนี้แล้วมันให้บทเรียนอะไรกับพวกเราที่ยังอยู่ในโลกเนี้ยยังต้องฝันละเมอต่อไปในยุคสมัยนี้อยู่แม้ว่าจะผ่านกันมาเป็น100 200ปีแล้วก็ตามจริงๆผมคิดว่าความสนุกของมันเนี่ยครับคือการอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับถึงมันเป็นเรื่องที่มันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยแต่เราอ่านด้วยความรู้สึกแบบปัจจุบันเราจะมีวิธีการในการเข้าไปเอาประโยชน์จากมันเองนะครับในความเห็นผมคือสมมติเราเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ใช่ไหมครับเราหวังสังคมที่เป็นธรรมเสมอภาคมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องการอะไรที่คล้ายๆอย่างอาจารย์ธเนศพูดถึงยักษ์พูดถึงอะไรที่มันมาซัพพอร์ตฐานความคิดของเราในการกลับมาอ่านแบบนี้เราจะเห็นอย่างน้อยว่าเนี่ย100ปีที่แล้ว
90ปีที่แล้วมันมีคนคิดแบบนี้มันมีความคิดแบบนี้พัฒนาการแบบนี้อะไรคือข้อเสนอของเขาอะไรคือเหตุผลของเขาใช่ไหมครับในแง่นี้เราก็จะเปรียบเทียบโดยสภาพของเราเองครับว่าอ้าวแล้วปัจจุบันนี้เราไปถึงไหนแล้วอะไรคือเหตุผลของเราอะไรคือวิธีการนำเสนอของเราในแง่นี้ผมคิดว่ามันก็ให้ข้อคิดได้นะครับในระหว่างที่เราดูมันอยู่เนี่ยว่าแต่ละเรื่องแต่ละอันมันเป็นยังไงนะครับแล้วผมคิดว่าการที่เราอ่านข้อเขียนที่พูดถึงความฝันถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันก็ทำให้เราได้แรงบันดาลใจอีกส่วนนึงด้วยเลยนะครับเราจะเห็นความล้มเหลวของเขาเห็นความสำเร็จของเขาบ้างผิดพลาดของเขาบ้างเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นข้อคิดให้เราแต่อันที่ผมคิดว่าผมสนุกแล้วในแง่ของการกลับมาอ่านงานชิ้นนี้ใหม่เนี่ยถึงที่สุดถ้ามันล้มเหลวมันก็ล้มเหลวครับไอ้ความคิดที่มันจะเปลี่ยนแปลงสังคมนะแต่ผมชอบอันที่อาจารย์ธเนศเขียนในหนังสืออาจารย์ธเนศนะครับที่พูดถึงความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทยตอนที่อาจารย์พูดถึงเทียนวันนะครับว่าก็เทียนวันเขาทำไม่สำเร็จอะแต่ไอ้สิ่งที่เขาคิดมันไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์นะครับการที่พูดถึงความฝันละเมอพูดถึงสังคมที่มันควรจะเป็นความฝันความหวังต่างๆนานาเนี่ยมันอย่างน้อยเนี่ยคนที่หลังจากเขากลับมาอ่านได้อ่านงานในเวลานั้นหรืออ่านหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังได้แรงบันดาลใจมันยังมีพลังในการมาขับเคลื่อนสิ่งซึ่งคนที่เคยคิดมาก่อนได้ทำไว้เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยประวัติศาสตร์มันทำให้เราเห็นพัฒนาการของกระแสทางในทางความคิดนะครับการที่เราเอางาน5ชิ้นนี้มาเรียงต่อกันให้เห็นว่าในระยะ50ปีสังคมไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมีนักคิดมีคนที่ใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่าลงมือทำเปลี่ยนแปลงมันสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างเนี่ยแต่อย่างน้อยมันทำให้เราเห็นว่ามันมีคนที่เคยเดินมาก่อนเราเนี่ยนะครับถึงที่สุดถ้าเกิดคนในเยาวรุ่นปัจจุบันทำไม่เสร็จแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความหมายนะครับมันยังอย่างน้อยมันได้จุดประกายหรือมันยังได้ตั้งปัญหาขึ้นมาเพื่อให้รอให้คนหลังจากเราเดินต่อไปในทางที่เราคุยกันไว้อย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้อย่างน้อยทำให้เรามีกำลังใจขึ้นนะครับในการต่อสู้ที่เรายังไม่เห็นทางออกของมันนะครับผมรู้สึกประมาณนี้ครับครับอาจารย์ธเนศครับครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมให้ความสำคัญเนี่ยอยู่ที่พลังแห่งการปลดปล่อยผมว่างานทั้งหมดเนี่ยถ้าให้ลิซ่ามโนบาลเนี่ยแห่งแบ็คพิงอ่านเนี่ยผมว่าลิซ่าก็ต้องเห็นด้วยที่เชื่อนี้แง่เรื่องต่างเนี่ยแล้วอาจจะมาฟรีไม่ต้องเก็บค่าตัวด้วยอย่างเดียวเพราะว่าลิซ่าเจอพลังแห่งการปลดปล่อยแล้วแต่อยู่ในเกาหลีเขาคงอยากเห็นเพื่อนเขาเยาวชนในเมืองไทยได้รับการปลดปล่อยเหมือนที่เขาได้แต่การปลดปล่อยเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจศักดิ์สิทธิ์แบบเก่าที่ยิ่งทำให้คนงมงายและยอมตนเป็นข้าทาสคนชั้นสูงอย่างงงหัวไม่ขึ้นตรงกันข้ามความคิดและอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยที่เราพูดถึงเนี่ยเน้นหนักให้ความสำคัญกับความเป็นประเจกบุคคลความเป็นตัวของตัวเองหรือความเป็นมนุษย์ที่เป็นอิสระกลอันมนุษย์ทุกคนทุกแห่งล้วนปรารถนาและดิ้นรนเพื่อไปสู่จุดหมายนี้ในทางปฏิบัติหมายความว่าความคิดประชาธิปไตยส่งเสริมสนับสนุนให้มนุษย์มีอำนาจในการปกครองเหนือตัวเองไม่ต้องไปปกครองเหนือคนอื่นมากเท่าจำเป็นเกินความจะเป็นให้อำนาจชุมชนพวกตนเท่าเทียมกันไม่มีใครเป็นเจ้านายและบ่อไพ่ใครอีกต่อไปก็คือทุกคนเป็นพลเมืองแห่งรัฐชาติสมัยใหม่ที่เสมอหน้ากันนั่นเองผมก็สรุปแบบเนี้ยที่ผมเขียนในคำนำให้กับนักศึกษาผมแอบถามอาจารย์ต่อนิดนึงครับครับอาจารย์อ่านงานนักคิดไทยที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยเทียบกับงานแบบเดียวกันในโลกอย่าง Common Sense ของเพนที่เราทำกันมาแล้วหรือว่าอย่าง CS What is the Third Estate ที่กำลังจะออกมาด้วยกันเนี่ยอาจารย์เห็นความเหมือนความต่างของมันยังไงบ้างครับคือมันสะท้อนอะไรความต้องการเฉพาะหน้านะกันแต่โอกาสที่จะมีลักษณะทั่วไปมากก็เหมือนกับcommon sense หรือฉันนั้นรอที่3ด่านนี้ใช่ไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็คือเพื่อนว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคมที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าที่สำคัญคือว่าในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในการต่อสู้ด่านของเราคือเราต่อสู้ไม่น้อยตัวเยอะมากในแง่ของการเมืองเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันแล้วต่างเนี่ยใช่ไหมแต่หมุดหมายที่เราไปถึงและที่เราไปได้ต่างๆแล้วพยายามจะเสริมสร้างมันต่อไปเนี่ยเอาที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมองกลับไปแล้วมันน้อยเกินมันน้อยกว่าที่ควรจะได้กว่าที่ควรมันจะยืนอยู่ต่างเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าก็หวังว่าการผลักดันคราวนี้เนี่ยการเปิดเวทีอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยตอนนี้ต่างเนี่ยใช่ไหม
หวังว่าจะมีผลสะเทือนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นจริงนะใช่ไหมที่สอดคล้องกับความต้องการความเข้าใจของผู้คนในตอนนี้ต่างเนี่ยได้อย่างมากกว่าที่ผ่านมาครับครับแต่นี่ก็คือหนังสืออีกเล่มนึงนะครับที่ทาง Bookscape ภูมิใจเสนอนะครับสยามปฏิวัตินะครับสยามปฏิวัติจากฝันละเมอสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสู่อภิวัตสยาม2475นะครับต่อจิ๊กซอความคิดประชาธิปไตยของนักคิดไทยนะครับตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจนถึงปฏิวัติสยาม2475นะครับแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในซีรีส์ปฏิวัติของเรานะครับซีรีส์ต้นทานปฏิวัตินะครับจาก Common Sense ของอเมริกามา Third Estate ของฝรั่งเศสมาสยามปฏิวัติเดี๋ยวปีหน้ามาติดตามดูกันครับว่าปีหน้าเราจะไปปฏิวัติกันที่ประเทศไหนต่อนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณกสิณิตอนันทนาธรนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเนี่ยสนใจอยากชวนไปอ่านกันครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็หาซื้อหนังสือกันได้ครับตามเพจของสำนักพิมพ์ต่างๆแล้วก็เพจของ thaibookfair.com นะครับของภูบะนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังติดตามชมกันมาครับอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับเราไม่ให้ผู้ฟังถามเลยนะไม่มีความเห็นด้วยก็คุยมาอาจารย์เหนื่อยหรือยังครับเกรงใจอาจารย์พอดีล่วงมานี่2ชั่วโมงครึ่งแล้วหรือจะอีกสัก10-15นาทีไหมครับอาจารย์สัก10-15นาทีนะครับเผื่อมีท่านผู้ฟังท่านไหนอยากจะแสดงความเห็นหรืออยากจะถามอะไรไหมครับก่อนที่จะแยกย้ายจากกันครับหรือว่าใครอยากจะแนะนำหนังสืออะไรให้อ่านกันต่อก็ได้นะครับครับมีไหมครับผมรอผู้ร่วมฟังเยอะไหมคืนนี้ก็ร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนครับก็เยอะใช้ได้แล้วครับครับครับงั้นเดี๋ยวอีกสัก10วินาทีนะครับถ้าไม่มีอะไรก็อาจจะเหนื่อยกันแล้วครับอาจจะเหนื่อยกันแล้วครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับอยากให้อ่านหนังสือกันแล้วก็มีหนังสือดีๆเกี่ยวกับการเมืองตอนนี้ออกมาเยอะเลยครับหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองนะครับผมคิดว่าทางมติชนทางแสงดาวก็มีหนังสือที่น่าสนใจออกมาเยอะแยะเลยแล้ววันนี้เราคุยไปคุยมาเนี่ยเราได้ต้นฉบับเราได้ต้นฉบับเทียนวันแล้วนะครับอาจารย์ธเนศเดี๋ยวผมจะไปขอที่อาจารย์ถ่ายรูปมาเนี่ยเอามาทำเอามาทำหนังสือทิ้งไว้ซะหน่อยแล้วก็กำลังคิดอยู่จะทำโปรเจกต์ของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากจะเอาใครมีงานดีๆอะไรก็เสนอ Bookscape มาได้ตลอดนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งหนังสือแปลนะครับดิษฐ์มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับไม่มีอะไรแล้วครับผมคิดว่าอันที่พูดถึงงานหนังสือถ้าพูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ของตลาดหนังสือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรากลับมาอ่านงานในทางการเมืองกลับมาอ่านงานหนักๆหรือเรื่องที่มันเป็นเรื่องในทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับผมคิดว่ามันเป็นกระแสตื่นตัวที่สนุกนะครับและการที่เรากลับมาเนี่ยพูดถึงความคิดพื้นฐานหรือว่าไอเดียทางการเมืองไทยของเราเองในการกลับไปหางานเก่าๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วมันทำให้เกิดคำถามสำคัญแล้วแบบแล้วทำไมมันผ่านมานานขนาดนี้มันถึงไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นความสนุกของคนในยุคปัจจุบันแล้วครับที่จะได้กลับมาอ่านงานพวกนี้ใหม่ครับครับแล้วก็เราไม่รู้สึกล้าสมัยนะครับเพราะเราอ่านงานเก่าๆกันเนี่ยกลับมาอ่านงานกันตอนผมทำเรื่องนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกสนุกสนานมากนะครับก็หรือถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่างานหนังสือนี้โอ้ยมีหนังสือใหม่ๆเยอะแยะเลยซื้ออะไรกันดีนะครับมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ divanowan.world ทำไว้เมื่อเดือนก่อนนะครับชื่อโปรเจกต์ความน่าจะอ่านเราชวนบรรณาธิการชวนเจ้าของชวนผู้คนในวงการหนังสือในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลากหลายสำนักพิมพ์เลยครับชวนไปเป็นร้อยเลยครับแล้วก็ตอบกลับมา60กว่าคนนะครับ60กว่าสำนักพิมพ์มาช่วยกันแนะนำหนังสือที่น่าจะอ่านคนละ3เล่มนะครับคนละ3เล่มโดยที่ห้ามแนะนำหนังสือสำนักพิมพ์ตัวเองนะครับแล้วเราก็รวบรวมรายชื่อหนังสือโอ้ยมีรายชื่อหนังสือน่าสนใจอีกเป็น100-150เล่มนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ divanowan.world นะครับแล้วพิมพ์คำว่าความน่าจะอ่านแล้วก็ไปไล่ดูได้เลยครับก็จะมีชุดหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็มีหนังสือที่เป็นท็อปไฮไลท์คือหนังสือที่มีคนแนะนำมากที่สุดอยู่นะครับ10กว่าเล่มเนี่ย
ก็ไปไล่ซื้อไปไล่หาอ่านดูได้ครับครับครับก็อ่านหนังสือให้สนุกครับในช่วงเทศกาลหนังสือวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณอาจารย์ธเนศและคุณกฤษดิษฐ์ครับอาจารย์กับกฤษดิษฐ์รอรับหนังสือเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งหนังสือไปให้ครับครับส่วนท่านอาจารย์ครับส่วนท่านผู้ฟังก็อ่านหนังสือให้สนุกครับพบกันใหม่อ้อสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าวันนี้เราปฏิวัติสยามกันสัปดาห์หน้าจะปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าหนังสืออีกเล่มนึงที่ Bookscape ออกมาก็คืองานซุปเปอร์คลาสสิกของ CS นะครับที่ไม่แน่ใจว่าเคยมีพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือเปล่าแต่เวอร์ชันเราเนี่ยทำงานกันมาจริงจังมากแล้วก็ทำต้นฉบับเอดิชั่น3แล้วก็มีคุณพระควดีวีรพาฒน์พงศ์เป็นผู้แปลนะครับก็คือผู้แปลสามัญสำนึกของโทมัสเพนเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาจารย์สายันแดงกรมเป็นบรรณาธิการที่เอาต้นฉบับไปเทียบกับออริจินอลของภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ทำงานกันอย่างจริงจังกันมาตลอดปีที่ผ่านมาครับออกแล้วครับWhat is the third estate ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเราจะตั้งวงคุยกันวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่31ตุลาคมเวลา 20:00 นนะครับพบกับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลแล้วก็อาจารย์ปรีดีหงสต้นนะครับอาจารย์ปรีดีเนี่ยมาแปลงานปฏิวัติฝรั่งเศสความรู้ฉบับพกพาที่ Bookscape พิมพ์เหมือนกันนะครับออกมาคู่กันนะครับทั้ง2คนจะมาคุยกับเราเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันวันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ